ในโอกาสที่ได้ประชุมกลุ่มของวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยซึ่งมีอยู่6คลื่นสถานีในกำกับของมหาเถรสมาคมแล้วก็ทำงานเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงส่วนกลางโดยเรามีกลุ่มของเราอย่างเข้มแข็งมีหลวงพ่อพระอธิการสวัสดิ์วัดป่าเอราวัณเป็นประธานที่ปรึกษามีพระครูสิทธิลพรเป็นประธานกลุ่มวิทยุของจังหวัดเลยมีพระครูอุดมวรานุวัฒน์เป็นรองประธานกลุ่มและมีพระครูปริยัติภัทราพรวัดฟากนาเป็นกรรมการมีพระอาจารย์สุพิธรคิตะธรรมโมเป็นกรรมการมีอาตมาเป็นเลขานุการกลุ่มได้ประชุมกันว่าในจังหวัดเลยเนี่ยเราควรที่จะมีการทำบุญสถานีกันปีละหนึ่งครั้งของแต่ละสถานีนี่คือการปรารภที่จะพูดคุยกันแล้วเราก็จะได้รวมกลุ่มนำเสนอในเรื่องราวที่เราทำงานเนี่ยได้เอามาพูดคุยกันสถานีนี้ทำก่อนวันไหนวันไหนวันไหนที่นี้เนี่ยแต่ละสถานีที่ผ่านมาครั้งแรกเนาะมันก็มีกิจกรรมรวมอยู่ในนั้นด้วยอย่างวัดวารีสารก็มีธรรมจาริกเดินธรรมยาตราขึ้นสู่ยอดภูเรือทำบุญสถานีก็เลยมันเป็นภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดก็คือมันมีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยวัดป่าเอราวัณก็มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยวัดศรีอุดมวงศ์ก็มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายอย่างรวมกันอาตมาก็มีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการพูดคุยกันในกลุ่มของสถานีวิทยุเนี่ยเอาละคือเรามีงานกันเยอะทุกวัดแหละวัดป่าจริยธรรมเนี่ยขอเอาแบบตอนที่ไม่มีงานอื่นก็แล้วกันไม่มีงานปฏิบัติไม่มีงานคอร์สอะไรต่างๆเอาแต่เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ในส่วนกลางอย่างเช่นพระอาจารย์ปลัดเดชาอาสโพเนี่ยเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายสถานีวิทยุภาคอีสาน20จังหวัดในภาคอีสาน20จังหวัดในภาคอีสานเนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มอย่างท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตภาค8วิทยุในเขตจังหวัดภาค8ขออภัยในเขตภาค8ของคณะสงฆ์มีกี่สถานีในการดูแลท่านได้เป็นประธานแล้วบังเอิญว่าอาตมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการภาค8ด้วยนิมนต์ท่านมาพูดคุยท่านพระอาจารย์สอนเพชรเป็นศูนย์ดีๆทีวีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนใต้แล้วก็มีสถานีวิทยุในกำกับมหาเถรสมาคมด้วยท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรเป็นครูบาอาจารย์ที่ไปมาหาสู่กันทำงานเพื่อพระศาสนามีประสบการณ์มีอายุการพรรษาคล่ำวอดในวงการการเผยแผ่มาตั้งแต่สถานีวัดยังไม่มีต้องไปเสียค่าสถานีจัดรายการของสถานีใหญ่ๆ AM ท่านก็จัดมาแล้ว FM เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมี AM นี่ฟังกันทั้งประเทศได้มาพูดมาคุยกันแล้วก็ได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์ว่าเราจะเอาหัวข้อยังไงดีท่านพระอาจารย์มหาสมปองก็ด้วยความเมตตาท่านก็แนะนำอาตมาว่าใช้หัวข้อว่าสถานีวิทยุกับธรรมะสาระอยู่ตรงไหนใครได้รับประโยชน์เพราะนั้นในค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยววัดต่างๆก็จะค่อยๆทยอยมานะท่านพระอาจารย์วัดศรีอุดมวงศ์นี่เขามีกิจกรรมตอนเย็นของวันอาทิตย์มีการจงลูกจงหลานเข้าวัดตลอดชาติตลอดปีตลอดชาตินะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นถาวรเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพาลูกหลานก่อนพาจงลูกจงหลานเข้าวัดตลอดปีตลอดชาติเนี่ยถ้าเกิดพระไม่อยู่ไม่มีคนนำ ก็พระต้องนำก่อนแล้วก็จะพาญาติโยมมาบอกว่าประมาณสัก40ชีวิตนู่นแหละว่างั้นโทรมาแจ้งแล้วแล้วก็ทางวัดป่าเอราวัณก็รับปากแล้วท่านพระอาจารย์สุพิธบอกว่าจะมาให้ได้แต่ว่ารับงานไว้แล้วที่จังหวัดอุบลทำยังไงดีผมจะปีกตัวไปพอดีเมื่อสักครู่นี้ทายกบอกว่าท่านงานกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อตอนบ่ายเนี่ยมันเกินเวลาไปของ
ก็เลยทำให้มาที่นี่ไม่ได้ต้องรีบไปอุบลส่งนิมนต์ส่งให้พระภิกษุลูกวัดที่มาพาญาติโยมมาร่วมกิจกรรมมีญาติโยมนั่งอยู่ในนี้ก็วัดถ้ำผาใหญ่ก็หลายคนที่มาจากวัดถ้ำผาใหญ่ตัวแทนนั้นเนี่ยยังมีวัดพัทลารามพระครูปริยัติพัทลาพรหรือว่าอาจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งเป็นลูกหลานคนบ้านนาดอกคำนี่แหละไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในเมืองท่านก็จะมาพูดคุยกันว่าจัดมีสถานีวิทยุมาแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่นั้นเนี่ยมีการตอบรับในการงานเผยแผ่ธรรมะจากสถานีวิทยุแล้วก็สาระที่ท่านนำสู่นำเสนอสาธุชนพร้อมทั้งผู้คนที่ตอบรับกลับมาว่าได้รับประโยชน์จากสถานีวิทยุของท่านของท่านแต่ละสถานีเป็นอย่างไรรวมถึงครูบาอาจารย์ในส่วนกลางที่มาร่วมในตรงนี้คือท่านพระอาจารย์ปรัชเดชาอาสโพจากจังหวัดกาฬสินธุ์พระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรจากจังหวัดตากพระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตจากจังหวัดสุรินทร์จะได้พูดคุยกันแล้วก็มีท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตเป็นผู้ดำเนินรายการควบคุมการเสวนาในการที่จะโยนเรื่องราวที่จะถามแล้วก็สรุปหัวข้อที่พูดคุยกันดังนั้นผมขอกราบนิมนต์ท่านหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อเนี่ยนะท่านอาจารย์มหาสมปองมุทิโตนะแต่จริงท่านเป็นหลวงพ่อแล้วล่ะแต่ท่านไม่อยากให้ผมเรียกหลวงพ่อนะกลัวว่าเดี๋ยวท่านจะไม่ดำเนินรายการให้เรียกหลวงพ่อก็นิมนต์พระอาจารย์ได้ดำเนินรายการต่อไปครับผมกับถวายความเคารพครับครับขอนำศรัทธาสาธุชนที่อยู่ที่ศาลาฟังธรรมวัดป่าจังกริยธรรมบ้านนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนผู้เปิดวิทยุรับฟังทางบ้านหลายคลื่นความถี่ช่วยเขียนให้ผมด้วยวันนี้ว่าถ่ายทอดคลื่นอะไรบ้างนะวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ล้วนเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติในกำกับมหาเถรสมาคมนะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมที่สำคัญปรางรบการจัดงานครบรอบ8ปีของสถานีวิทยุวัดป่าจังกริยธรรมคลื่น 96.50 เมกะเฮิรตซ์เป็นระบบ FM ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงการเสวนาธรรมนะถ้ามานั่งเป็นแถวหลายๆรูปเนี่ยเรียกว่าการแสดงธรรมยังไงเนี่ยไม่ใช่อภิปรายจะแบ่งเนื้อหา2 อย่างให้ญาติโยมได้ตั้งใจกำหนดรูปแบบการฟังถ้าเป็นการอภิปรายก็จะมีผู้ดำเนินการอภิปรายแล้วก็ให้แต่ละรูปพูดเอารอบแรก5นาทีรอบต่อไป10นาทีหรือรอบแรก10นาทีรอบต่อไป5นาทีเป๊ะหมดเวลาตีละครั้งกิ้งอาจจะ2รอบหรือ3รอบให้ได้เวลาเท่าๆกันนั่นคือการอภิปรายแต่วันนี้ไม่ใช่การอภิปรายเรียกว่าการเสวนาดังนั้นการเสวนาเนี่ยเนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่านำเสนอรูปแบบวิธีการประสบการณ์ที่แต่ละท่านผู้เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุได้นำมาตั้งแต่ทดลองอาศัยประสบการณ์จริงปรับปรุงเพิ่มเติมพัฒนามาโดยลำดับเวลานี้บางคลื่นความถี่สถานีวิทยุมีประสบการณ์มามากกว่า10ปีบางคลื่นความถี่ก็เป็นน้องใหม่อาศัยว่าการเสวนาในค่ำคืนนี้จะเป็นการปรับความรู้ความสามารถของแต่ละท่านผู้อำนวยการนั้นน่ะได้นำประสบการณ์มา
นำเสนอแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคลื่นความถี่ทั้งใหม่และเก่าให้ได้พึ่งพาอาศัยเกาะกลุ่มกันทำงานได้อย่างกว้างขวางอย่างมั่นคงรูปแบบการเสวนาก็คือเมื่อมีหัวข้อประเด็นหลักอยู่ในหัวข้อเสวนาแล้วแต่ละท่านผู้อำนวยการนั้นสามารถนำเสนอในรูปแบบใดก็ตามซึ่งอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาที่ได้ตั้งเนื้อหาสาระการเสวนาวันนี้เอาไว้ว่าสถานีวิทยุกับธรรมะเหมือนกับสถานีวิทยุไม่เป็นไปกับธรรมะก็มีแต่วันนี้จะไม่พูดถึงจะพูดถึงสถานีวิทยุเป็นไปกับธรรมะสาระแท้จริงคืออะไรเมื่อส่งเอาอากาศไปแล้วโยมได้ยินผู้ให้กับผู้รับสองผู้เนี่ยผู้ใดคือผู้ได้รับประโยชน์วันนี้ก็จะมอบหมายให้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซึ่งขอแนะนำเท่าที่มีพร้อมกันตอนนี้ก่อนเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้นมัสการถวายความเคารพครูบาอาจารย์เริ่มตั้งแต่ซ้ายสุดนะท่านอาจารย์มาจากที่ไกลนับว่ายังไม่ไกลขวาสุดยังมีไกลกว่าอีกก็มีนะโยมนะขอแนะนำท่านรูปแรกที่สวมแว่นตาหน้าตาหน้าเลื่อมใสอยู่ทางซ้ายนี้ก็คือท่านอาจารย์พระปลัดเดชาอาสโพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในกำกับมหาเถรสมาคมโยมฟังนะถ้าไปทางซีกกาฬสินธุ์เปิดฟังเลยนะคลื่นความถี่ FM 94.25 94.25 ออกอากาศในระบบ FM ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางพอสมควรอยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงรับฟังได้อย่างทั่วถึงรูปที่หนึ่งซ้ายมือเอาโยมพนมมือขึ้นถวายนมัสการท่านอาจารย์สาธุต่อมารูปที่สองท่านอาจารย์ก็มาจากที่ไกลเหมือนกันมาไกลถึงจังหวัดตากนู้นตากนะไม่ใช่ตราดนะตออากอตากอยู่ทางภาคเหนือท่านอาจารย์ท่านนี้มีนามว่าท่านอาจารย์บัวเรียนฉายาพุทธสังโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM ความถี่ 95.75 ยมเขียนเอาไว้นะคือความถี่ถ้าไปจังหวัดนี้ต้องฟังขึ้นนี้ขึ้นนี้ถ้ามาจากกาฬสินธุ์คลื่น 94.25 ถ้าไปที่จังหวัดตากคลื่น 95.75 ท่านก็จะมามีอะไรนำเสนอเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนให้ญาติโยมได้รับทราบว่าเจตนารมณ์ความตั้งใจมุ่งมั่นของครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุธรรมะเนี่ยมีความมุ่งมั่นทำอะไรกันบ้างนะก็จะได้รู้ในวันนี้ต่อมารูปที่3อยู่ทางขวามือของอาตมานี้อันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุดแหละเพราะว่าเรียกว่าเป็นคู่ดองของวัดป่าจริยธรรมเกี่ยวดองกันเลยนะเอาอะไรเอากันออกอันไหนออกด้วยกันพูดให้พูดตามกันเหมือนกับว่าท่านมาสู่ขอวัดป่าจริยธรรมไปขอเผยแพร่ทางภูงเรือท่านอาจารย์เป็นถึงเจ้าคณะอำเภอภูงเรือก็คือท่านอาจารย์พระครูศรีธีราพรนะพระครูศรีธีราพรแล้วก็ถ้าไปทางภูงเรือซึ่งอยู่ห่างจากนี่ก็น่าจะประมาณเกือบร้อยโลนะอาจารย์นะเกือบร้อยโลถ้าไปทางภูงเรือหรือซีกด้านโน้นภูงเรือวังสพุงข้ามไปไกลถึงด่านซ้ายท่าลี่หรือแม้แต่ที่นี่อำเภอนาด้วงเนี่ยหรืออำเภออื่นในเขตใกล้เคียงเนี่ยเปิดฟังได้อย่างทั่วถึง FM 95.50 95.50 นะจากภูงเรือนะต่อมาท่านที่4ที่ถัดไปใกล้ๆท่านอาจารย์นิรุตนะอันนี้มาไกลน่าจะไกลพอๆกับจังหวัดตากเนี่ยนะไกลจริงๆระยะเวลาระยะทางจากโน่นมาถึงนี่ก็หลายร้อยกิโลก็คือท่านอาจารย์พระอธิการสอนเพชร
จันทะโชโตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM ความถี่ 93.35 นะโยมนะ 93.35 ชื่อคลื่นว่าคลื่นความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนานอกจากนี้ท่านยังอุตส่าห์มุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวแรงกล้าอย่างยิ่งได้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นเครือข่ายของสถานีโทรทัศน์ DDTVแต่ว่าอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ก็เลยเรียกสั้นๆว่าอีสานใต้วันนี้มาในตำแหน่งผู้อำนวยการมากที่สุดถึง2ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถานีวิทยุผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์นะโยมนะถ้าไปทางสุรินทร์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงกับสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดหรือไม่ก็ทางมหาสารคามกาฬสินธุ์นะเปิดคลื่นวิทยุรับฟัง 93.35 ถ้าติดตามดีๆทีวีมีหลายช่วงรายการเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าออกอากาศช่วงใดเป็นอย่างไรบ้างจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีๆทีวีทั้ง4ท่านอยู่พร้อมแล้วตรงนี้ส่วนท่านอาจารย์ที่เป็นเจ้าอธิการเจ้าอาวาสวัดป่าจังกะเลียธรรมท่านได้มาพูดคุยทักทายญาติโยมพอเป็นที่เข้าใจแล้วส่วนผู้ดำเนินรายการนี้ท่านอาจารย์นิรุตก็แนะนำแล้วชื่อหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อพระมหาสมปองมุทิโตผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมีสโลแกนของวิทยุอยู่เหมือนกันศูนย์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยย่อว่าสพวทFM 93.5 สโลแกนก็คือสพวท FM 93.5คลื่นธรรมะนำสางระสู่สังคมไทยเอาละสาธุชนทั้งหลายนะเมื่อได้นมัสการครูบาอาจารย์ได้ครบทั้ง4ท่านมาไกล2ท่านอยู่ใกล้ๆโอ้ตอนนี้เท่าที่ได้รวบรวมมาแล้วคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาได้ลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดมีหลายคลื่นด้วยกันดังนั้นญาติโยมอยู่รัศมีที่จะฟังคลื่นใดก็หมุนคลื่นรับฟังคลื่นแรกก็คือคลื่น 96.50 ของวัดป่าจริยธรรมซึ่งคลื่นนี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดลิงก์สัญญาณไปสู่สถานีวิทยุต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ wadpa.net ดังนั้นผู้ที่ไม่สามารถจะหมุนวิทยุหาคลื่นได้ก็เปิดทางเว็บไซต์นะคีย์เข้าไป www.wadpa.net ก็จะได้ยินเสียงการถ่ายทอดสดเลยทีเดียวคลื่นที่2คลื่น 95.50 วัดวางกรีสารอำเภอภูงเรือจังหวัดเลยของท่านอาจารย์พระครูศรีธีงราพรคลื่นที่3 FM 93.35 อุทยานธรรมวังวิโมกของท่านอาจารย์สอนเพชรที่จังหวัดสุรินทร์อยู่วัดอนิสุรินทร์นะนอกจากนี้ก็ยังมีคลื่นความถี่อื่นๆอีกหลายคลื่นความถี่คลื่นความถี่ในเครือข่ายอีก3คลื่นก็คือ 89.25 ที่ไหนครับอาจารย์ 89.25 เนี่ยหนองกายหมดนะนี่ทั้งหมดเนี่ยนะหนองกายนะโอ้หนองกายนี่เยอะ 89.25 99.75และ102.00 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ก็มีคลื่นความถี่ 95.75 วัดป่าสะพาน2อยู่ที่ไหนครับอ๋อของอาจารย์คือคลื่นนี้นะชื่อสะพาน2เนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคลื่นของกาฬสินธุ์ก็ออกแล้วกาฬสินธุ์ก็ออกแล้วของท่านอาจารย์นะกาฬสินธุ์ตอนนี้ได้ลิงก์สัญญาณออกสดแล้ว 94.25 เมกะเฮิรตซ์ที่กาฬสินธุ์ออกทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศแล้วโยมไม่ใช่ทั่วประเทศเท่านั้นยังสามารถลิงก์ผ่านเว็บไซต์ในมุมต่างๆทั่วโลกที่จะฟังพร้อมกับพวกเราที่อยู่ที่นี่ในค่ำคืนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคลื่นความถี่ 93.50สพวทที่อำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะดังนั้นญาติโยมที่สะดวกฟังทางใด
ก็ฟังได้โชคดีที่สุดก็คือญาติโยมที่อยู่ในศาลาประการปังเรียนวัดป่าจริยธรรมเพราะว่าได้ทั้งเห็นหน้าได้ทั้งได้ยินเสียงเอ๊ะไม่ได้ถ่ายทอดในสตรีมมิ่งอะไรออกเป็นภาพด้วยใช่ไหมมีออกทางเว็บไซต์ถ้าโยมเปิดดูทางเว็บไซต์เนี่ยเห็นหน้าตาด้วยนะเห็นหน้าตาด้วยบางทีเราเปิดวิทยุโอ้บ้านเราก็มีอินเทอร์เน็ตนี่เปิดนะก็สามารถเปิดดูได้เลยเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะให้โอกาสครูบาอาจารย์ที่เดินทางไกลมาก่อนว่าหัวข้อที่จะเสวนาพูดคุยนำเสนอวิธีการแนวทางอุดมคตินโยบายต่างๆที่เป็นวัตถุประสงค์เป็นห่วงว่าคลื่นความถี่พระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาบางทีอุดมการณ์ดีนานๆไปจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ายังไม่รู้เพื่อให้โอกาสครูบาอาจารย์ได้มาพูดคุยในเรื่องนี้ในระหว่างที่พูดคุยนี้สามารถทักท้วงนำเสนอเสริมเติมได้นะครับเพราะเป็นการเสวนานะครับจะไม่ให้เวลาฟิกว่าเท่านี้หยุดเท่านี้หยุดในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะให้พูดคุยในประเด็นต่างๆเช่นในกำลังพูดถึงประเด็นอะไรอยู่ท่านอื่นเห็นว่ามีส่วนที่คล้ายๆกันแล้วก็ดีกว่าก็นำเสนอได้เลยเพื่อให้เป็นเวลาที่พวกเราจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆท่านแรกขอนิมนต์ท่านอาจารย์ที่เดินทางมาไกลตามรายชื่อลำดับคือท่านพระปลัดเดชาอาสโพจากจังหวัดกาฬสินธุ์สถานีวิทยุคลื่นความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์ครับท่านอาจารย์นิมนต์กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบสองจวงเที่ยงก็เข้าทำหน้าที่เกี่ยวกับการรวมในการประชุมเกี่ยวกับมูลนิธิพอช่วงตอนเย็นตอนกลางคืนหลังทำวัดมาก็เป็นช่วงของการสู่เรื่องราวของการเสวนาก็ขอเชิญพรญาติโยมได้วางมือไว้ตามสบายก็ไม่ต้องประนมมือ วันนี้เราจะได้ฟังมุมมองต่างๆซึ่งเป็นมุมมองที่หลายๆท่านอาจจะมีคำถามที่ตั้งเอาไว้ในใจว่าบางท่านอาจจะเคยมีข้อคิดหรือว่าตั้งคำถามเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะทำไมวัดต้องมีสถานีทำไมวัดต้องมาทำสถานีวิทยุเหมือนกับคฤหัสถ์ทำแล้วมันจะเหมาะสมหรือไม่มันจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาหรือไม่จะผิดพระธรรมวินัยหรือไม่พระธรรมวินัยว่าไว้ยังไงทำไมพระต้องมาทำรายการ จัดทำรายการเหมือนกับโยมลักษณะอย่างนี้จะทำให้พุทธศาสนาให้พระธรรมวินัยเกิดความเสื่อมเสียหรือไม่ดังนั้นวันนี้เราก็จะได้ฟังมุมมองแล้วก็ข้อคิดต่างๆพร้อมทั้งประสบการณ์แล้วก็ปัญหาและอุปสรรคของครูบาอาจารย์แต่ละรูปที่ได้ประสบพบเจอมาซึ่งล้วนแล้วก็แต่ละรูปแต่ละองค์ได้ผ่านเจอปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมาบ้างตามปัญหาและอุปสรรคของแต่ละท้องที่ที่จะเกิดขึ้นและก็มีความเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านที่นั่งอยู่ณที่ตรงนี้ก็อาจจะมีคำถามเอาไว้ในใจมีความคิดมีคำถามเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้ว่าจีทำไมอาจจะมีคำถามอยู่ในใจแต่ว่าไม่กล้าถามด้วยเหตุผลของความเคารพต่อพระสงฆ์แล้วก็ด้วยขีดจำกัดว่าเราไปถามแล้วจะทำให้อย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่อาจจะคนอื่นเกิดมุมมองกับเราไหมวันนี้น่าจะเปิดโอกาสให้โยมได้คุยด้วยได้คุยได้ถามด้วยแล้วก็จะได้ตอบคำถามเพราะว่าณเวลานี้นี่
ออกอากาศพร้อมกันเรียกว่าทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยทุกสถานีจะมีวิทยุออนไลน์ของในระบบอินเทอร์เน็ตกันเกือบทุกสถานีญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็ออกไปในตัวโลกดังนั้นก็ขออนุญาตว่าแนะนำตัวเองก่อน กับผมหรืออาตมาภาพชื่อพระปลัดเดชาอาสะโพชยานามสกุลพรมอนุรักษ์นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยพรหมจะเป็นคนมีเชื้อสายมาจากทางฝั่งทางประเทศลาวได้เคลื่อนย้ายบรรพบุรุษเข้ามาโดยเฉพาะคนกาฬสินธุ์แม้แต่เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรกก็คือคนเวียงจันทร์ดังนั้นคนกาฬสินธุ์จึงมีเชื้อสายของคนเวียงจันทร์คนฝั่งทางประเทศลาวในสมัยนั้นนามสกุลพรหมอนุรักษ์ได้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุขึ้นแล้วก็เปิดใช้วันแรกวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2547โดยได้แรงบันดาลใจจากเมื่อครั้งได้อยู่จำพรรษากับพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2540ในสมัยอดีตนายกท่านหนึ่งได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ปรารภเรื่องการจัดให้มีซึ่งก่อนหน้านั้นสถานีวิทยุนี้ไม่ยังไม่มีแล้วก็ยังเป็นอยู่ในกรอบของทางฝ่ายทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถที่จะทำสถานีได้ต่อมาเมื่อปี37 37 38 39 40รัฐบาลสมัยนั้นเหตุผลก็คือมีการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเขียนหนังสือเข้าไปของบประมาณในการตั้งจัดตั้งก็เรียกว่าเป็นเสียงไร้สายเสียงไร้สายนี้จะเป็นวิทยุคลื่น FM แต่ว่าส่งในระบบคลื่นสั้นสัญญาณต่อสัญญาณต่อมาเมื่อมีการขอจำนวนนั้นอดีตนายกในสมัยนั้นก็เลยบอกว่าตัววิทยุหรือว่าตัวเสียงไร้สายนี่ประโยชน์ไม่มากในคราวนั้นก็เลยมีการอนุมัติให้มีการในการอนุญาตให้เอกชนหรือองค์กรหรือภาคธุรกิจต่างๆจัดตั้งสถานีวิทยุโดยชื่อแรกที่ใช้ก็คือเป็นชื่อจุดเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนจุดเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนต่อมาที่วัดนิเพธบาลารามได้มีการเอาวิทยุความถี่101เมกะเฮิรตซ์หรือ101เมกะเฮิรตซ์กำลังส่ง30วัตต์ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์สมภพให้ไปดูแลระบบการออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2540จึงเกิดแรงบันดาลใจและเกิดความสนใจว่าเราเองเทศนาก็ไม่เป็นผู้ธรรมะก็ใหม่เป็นความรู้ก็ใหม่มีทำยังไงเราถึงจะมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงคิดเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไรที่เรามีโอกาสเราควรที่จะทำสถานีตรงนี้ขึ้นให้เปิดปล่อยสัญญาณออกให้ญาติโยมเราได้ฟังซึ่งในช่วงนั้นเขาก็อนุญาตให้ตั้งแต่ก็ยังตั้งอยู่ในขอบเขต30 30 15คือเสาสูง30กำลังส่ง30อนาบริเวณไม่เกิน15กิโลเมตรคลื่นรัศมีในการรับฟังในยุคนั้นในสมัยนั้นก็กลับมาก็เลยเริ่มศึกษา
เริ่มศึกษาเริ่มทำความเข้าใจแล้วก็ได้ตัดสินใจในการทำสถานีวิทยุในครั้งนั้นแล้วก็เปิดออกอากาศในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันจากกำลังส่ง30วัตต์จนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรไหมเยอะเล่าทั้งคืนนี้คงจะไม่จบก็คงจะเกริ่นเบื้องต้นคร่าวๆเอาไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อเป็นการแนะนำให้รู้จักแล้วก็คงจะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระสืบต่อไปครับผมสาธุขอบคุณท่านอาจารย์ท่านพระปรัตเดชาอาสโพซึ่งแน่นในใจเนี่ยแน่นไปด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะนำประสบการณ์นั้นนะมาแนะนำแลกเปลี่ยนกันบางทีทางอีสานกลางๆประสบการณ์ก็เป็นแบบหนึ่งอีสานเหนือประสบการณ์ก็เป็นแบบหนึ่งอีสานใต้ประสบการณ์ก็จะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งมาจากทางเหนือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาต่อไปขออาราธนาท่านพระอาจารย์บัวเกรียนพุทธสังโฆผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 95.75 จากอำเภอเมืองจังหวัดตากครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับก็ขอโอกาสกับหมู่สงฆ์ที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ที่ฟังอยู่ที่คลื่นต่างๆเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก็ขอแนะนำรายละเอียดตนเองให้กับบรรดาญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านได้ทราบด้วยตมาชื่อพระบัวเรียนชื่อเล่นชื่อเอกนะพอบวชเป็นพระก็เลยได้เป็นพระเอกวันนี้พระเอกมานะโยมนะนามสกุลขันสุวรรณาชายาพุทธสโลก็บวชอยู่ที่วัดคลองศรีอำเภอเสน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นเณรก็อยู่ที่นู้นแหละภาคกลางได้ติดตามรับใช้ครูบาอาจารย์ทำรายการวิทยุมาก่อนแต่ก่อนเป็นในระบบ AMในระบบ AM สถานีวิทยุอยู่ในกรุงเทพจัดอยู่หลายสถานีเช่นพลปตอกองพลที่1รักษาพระองค์กระทุ่มแบนสมุทรสาครมกบางเขนแล้วก็ตชดจส1หลายเป็น10สถานีทั้งภาคกลางครูบาอาจารย์หลายแห่งก็ไปดูงานแล้วก็ไปช่วยเสิร์ฟน้ำไม่ได้ไปจัดหรอกเสิร์ฟน้ำชงน้ำชากาแฟถวายท่านพอเสิร์ฟน้ำไปบ่อยๆท่านไม่ว่างบุเรียนจัดรายการแทนหน่อยรายการแทนไงเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรความรู้ก็ไม่มีก็รายการแทนก็คือทำส่งบันเทปก็นั่งบันทึกเสียงเอาหนังสือมาอ่านบันทึกเทปส่งพอทำไปเรื่อยท่านก็ให้ทำรายการแทนบ่อยขึ้นตั้งแต่เป็นสามเณรมาจัดรายการวิทยุรวมแล้วก็ประมาณทำรายการวิทยุประมาณ30ปีได้ก็ใช้เวลานานพอมีโอกาสมาอยู่ที่จังหวัดตากซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆก็คิดว่ามาชาวบ้านซึ่งปกติคือแต่ก่อนนี้ก็พออาตมาก็เพิ่งตามมาเสียเพียงแค่ตอนบวชได้ไม่กี่พรรษาดวงตาก็มาเสียญาติโยมก็มานิมนต์อยู่ที่สะพานสองจังหวัดตากซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าตาไม่ดีนี่อ่านหนังสือได้ไหมเนาะสวดมนต์สวดพรได้ไหมอภิธรรมมาติกาได้หรือเปล่าโยมก็ไม่ค่อยไว้ใจนะแล้วโยมก็ส่วนมากก็มีความรู้เรื่องทางพระศาสนาทำยังไงเนาะโยมจะรู้เรื่องคิดถึงวิทยุเพราะวิทยุนี่ถ้าเราสมัยก่อนทำ AM ไปเช่าเขาหน่อยโยมหลังเที่ยงคืนชั่วโมงละพันถ้าก่อนนั้นชั่วโมงละ 4,000 บาทไม่แน่ว่าตลอดเดือนนะชั่วโมงวันนี้สมมติ10ชั่วโมงก็เป็น 40,000 ละเดือนหนึ่งมี30ชั่วโมงก็120,000แล้วโยมเดือนละ120,000ต่อสถานีและ10สถานีเท่าไหร่
ค่าใช้จ่ายแพงมากเลยก็เลยมาถ้าหากว่าเราจัดอะไรตั้งสถานีวิทยุได้เนี่ยก็คงจะดีคิดอย่างเงี้ยอยากจะให้ชาวบ้านได้รู้ธรรมะรู้เรื่องราวศาสนาแล้วก็ญาติโยมจะได้เข้าใจหลายอย่างไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงตาไม่ดีนะจะตั้งได้ยังไงใครจะเปิดให้ใครจะกดปุ่มให้จะไปยากอะไรโยมวิทยุเขาไม่ได้ใช้ตาเปิดสักหน่อยหนึ่งใช้นิ้วเปิดโยมเขาเป็นห่วงว่ากลัวจะตั้งแล้วตำรวจจะจับกลัวจะมีปัญหาโยมก็เป็นห่วงสารพัดใครจะเป็นคนจ่ายค่าไฟปัญหาใหญ่เยอะแต่อุดมการณ์ที่คิดจะทำก็เลยอยากให้ญาติโยมเขาบอกอาตมาตั้งใจตั้งนานแล้วว่าถ้าอุดมการณ์ได้ตั้งไว้แล้วยากที่จะเปลี่ยนคือถ้าตั้งอุดมการณ์ไว้สูงแล้วยากที่จะเปลี่ยนเนี่ยเงินไม่มีทำไงอันดับแรกวางแผนก่อนสมมติว่าแผนอาตมาวางแผนไว้หลายปีนั่งผลิตซีดีแจกนะแจกทำให้คนรู้จักเราเยอะๆก่อนแจกไป100 แผ่น1,000 แผ่น10,000 แผ่นทั่วจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกแถวนี้เขารู้จักแล้วทีนี้พอเขานิมนต์ประเทศก็ค่อยเล่าไปเล่าไปโยมก็ให้คนละ20 บาทคนละ100คนละ1,000ใช้เวลานานเราก็สามารถตั้งวิทยุได้แต่ตอนนี้พอเราจัดตั้งได้ก็จะเป็นประโยชน์กับมหาชนญาติโยมก็รู้เริ่มธรรมะรู้ศาสนาขึ้นถือว่างานเราก็มาก้าวระดับหนึ่งแต่มีสถานีเดียวนะโยมในประเทศไทยที่ผู้บริหารตามไม่ดีสถานีอื่นก็แบบอาจารย์สอนเพชรนี่บอกโอ้ดูแล้วไม่ยากหรอกเพราะท่านคล่องตาดีแน่จริงก็หลับตากดคอมพิวเตอร์แข่งกันดีกว่าอย่างเงี้ยถ้าแข่งอาจารย์สอนเพชรต้องบอกอาจารย์สอนเพชรปิดตาก่อนแล้วค่อยมาแข่งก็ทำได้ใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับอาจารย์ครับอาจารย์หลับตากดได้อาจารย์ลองลืมตาแข่งกับผมไหมล่ะถ้าอาจารย์ลืมตาแข่งกับผมได้ผมก็จะยอมหลับตาแข่งกับอาจารย์ก็นี่ไงผมก็ต้องน้อมมาหาผมไงเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าความพยายามความตั้งใจก็น่าจะสำเร็จแล้วก็เป็นผลดีครับมีคณะสงฆ์ที่กระจายงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่เขาก็จะให้ผมไปให้กำลังใจซึ่งพระที่เบื่อท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติงานเขาก็มีกำลังใจขึ้นถึงแม้ว่าความรู้เราไม่มากแต่ว่าจัดรายการวิทยุทำให้เราพัฒนาต้องค้นคว้าตลอดเวลาศึกษาเพิ่มเติมถ้าไม่มีวิทยุนะก็แค่นี้พอแล้วไม่จำเป็นพอมีวิทยุปุ๊บเราจำเป็นต้องค้นเพิ่มเติมไงค้นเติมทุกวันก็ให้เรารู้เรื่องทำศาสนาเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แม้กระทั่งคนจัดเองเป็นประโยชน์แม้กระทั่งชาวบ้านก็เลยถือว่าพอใจที่ได้มาทำหน้าที่นี้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อันสูงสุดก็เลยตั้งใจทำแล้วก็ยังคิดจะทำต่อไปจนกระทั่งนู่นน่ะหมดเรี่ยวหมดแรงกำลังฝึกลูกศิษย์เพิ่มเติมอยู่เผื่อเราทำไม่ได้ลูกศิษย์ต้องสานต่อจะต้องทำให้ได้คืองานนี้จะไม่ให้เริ่มโลกนะถ้าศาลาพังวิทยุพังเริ่มต้นเราจะทำวิทยุก่อนศาลาไว้ทีหลังครับขอช่วงนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสาธุขอบคุณท่านอาจารย์จริงๆถ้าเรามองแบบเรานะโยมนะมองดูอาจารย์แบบเราเราก็พูดเหมือนที่เราเห็นอาจารย์ผู้นี้ได้ตัดกิเลสไปหนึ่งช่องแล้วไม่เห็นสิ่งที่ชอบไม่เห็นสิ่งที่ชังแล้วพวกผมยังมีกิเลส6อยู่ท่านอาจารย์เหลือกิเลส5แล้วนะคงจะบรรลุก่อนอยู่นะอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์บอดช่างมันตาใจไม่บอดทำไปเรื่อยคิดอะไรได้ทำคิดอะไรได้ทำอันไหนเป็นประโยชน์ถึงยังคิดไปแต่ก็หาวิธีคิดจนกว่าจะได้นะครับครับนิมนต์รูปที่3ต่อไปนะครับท่านอาจารย์พระครูศรีธีงราพรมาจาก
FM 95.50 อำเภอภูมิเรือจังหวัดเลยว่าวันนี้ท่านอาจารย์ก็มีประสบการณ์ไม่น้อยอยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆผู้ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเพื่อจะได้รับประโยชน์นิมนต์ท่านอาจารย์ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์มหาสมปองที่เคารพขอโอกาสคณะสงฆ์เจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนคนผู้นุ้นสื่อทุกท่านนะทั้งที่ฟังอยู่ที่นี่แล้วก็อีก10สถานีที่ฟังการถ่ายทอดแล้วก็ในระบบของอินเทอร์เน็ตก็คงไปได้ไกลนะความจริงอุดมการณ์ก็ไม่มีหรอกแต่ว่าอยากจะทำ จริงๆมันมีกฎหมายนะรัฐธรรมนูญปี40ให้โอกาสหลายอย่างในช่วงที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยอาตมากำลังอยู่ที่กรุงเทพนะอยู่ที่นนทบุรีพอเรียนจบปี42ก็เลยออกมาปฏิบัติงานอยู่ต่างจังหวัดพอนี้พอปฏิบัติงานเสร็จนี่กลับเข้าไปปี43ก็มีท่านเจ้าวาดพระครูอะไรล่ะลืมชื่อเจ้าวาดนะพระครูขออภัยลืมอยู่วัดปราสาทใครที่เคยดูโฆษณาทางโทรทัศน์ก็จะรู้ที่เขาไอสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะท่านสงสัยหัวเทียนบอด นั่นแหละ ก็โคไปอยู่ที่นั่นนะปี40ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นพอกลับไปปี53เนี่ยว่างๆอยู่เจ้าวาดท่านก็เลยชวนว่าทางมหาจุฬาร่วมกับสถาบันกรมประชาสัมพันธ์นะว่าฝึกอบรมนักเผยแผ่ธรรมทางวิทยุเจ้าวาดก็ออกค่าใช้จ่ายให้ก็ชวนไปอบรมด้วยซึ่งในช่วงนั้นก็มีหลายท่านที่เข้าไปที่เป็นนักจัดรายการวิทยุดังๆอย่างเช่นวัดต้นสนแล้วอาจารย์มหาลัยที่อยู่ทางชลบุรีทางเชิงเซาท่านก็ไปร่วมกันแล้วก็หลายท่านตมาก็เป็นลูกวัดไม่มีอะไรทีนี้พอจบการอบรมจากที่กรมประชาสัมพันธ์กับมหาจุฬาแล้วเนี่ยเจ้าวาดก็ยื่นงานมาให้นะยื่นงานมาให้บอกว่าเอาท่านมหาพูดเสียงตามสายตอนเช้าๆได้ไหมว่างั้นก็พูดเสียงตามสายแต่พูดไปสักพักหนึ่งได้รับบัตรสนเทศว่าเขากำลังนอนจะไปพูดอะไรว่างั้นแต่ว่าไม่ใช่ตัวคนพูดนะเขียนถึงหาเจ้าวาดเจ้าวาดก็บอกทำไปเลยไม่ต้องสนว่างั้นก็ทำอยู่พักหนึ่งพอตอนหลังมาเจ้าวาดไปเช่าสถานีให้ทีนี้เช่าสถานีพลม.2เลยมั้งนะทำอยู่ประมาณปีกว่าก็ใช้วิธีไหนอ่ะทำมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้ก็ใช้เทปสองหัวนะเทปสองหัวหัวหนึ่งบันทึกหัวหนึ่งเปิดเพลงก่อนที่จะเข้ารายการก็เปิดเพลงเองฮะกดแล้วทีนี้พอมันอัดไม่ได้คือบันทึกไม่ได้ก็ต้องโลกใหม่บางทีกลับจากไปเรียนนะไปเรียนกลับมาบันทึกกว่าจะส่งได้นี่เรียกแท็กซี่มาตอนกลางคืนไปส่งเทปรวมค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ตกเป็นหมื่นอ่ะเฉพาะไอ้เช่าชั่วโมงเดียวนะจากตี5ถึง6โมงเช้านี่คืออยู่ในกรุงเทพก็ค่าใช้จ่ายก็แพงทีนี้พอทำอยู่ตรงนั้นน่ะพอเรียนจบ
ก็คิดว่าอยากจะออกมาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดก็เลยมาอยู่ที่ภูเรือแต่พอมาอยู่ที่ภูเรือนี่ไม่ใช่พักผ่อนแล้วตอนนี้มาทำงานมาเขาก็ล็อกคอให้เป็นครูใหญ่ให้เป็นเจ้าวัดต่อมาปี48เขาก็ให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอนะทีนี้ปีเนี่ยไปเปิดดูสมุดเซ็นเยี่ยมที่วัดป่ามาเดือนธันวาคมมันประมาณวันที่23หรือ27ประมาณเนี้ยมาหยุดมาที่เนี้ยนะตอนนั้นประมาณ5โมงหรือ6โมงมาค่ำอาจารย์นิรุตก็พาขี่รถดูมาว่าไอ้ท่านประกาศว่าจะทำกุฏิหลังละ 6,000 บาท 5,000 บาทโอ้มันไปเฮ็ดได้จังได๋วะแต่แต่เขาเฮ็ดอยู่นี่ก็หมื่นปลายแล้วมันสิ6กุฏิหลังละ 6,000 5,000 เฮ็ดจังได๋พอดีไปธุระที่ไปประชุมที่เชียงคานก็เลยแวะมาที่นี่มาก็ไม่รู้จักหรอกไอ้หน้าดอกค่ำดอกเคิมนี่มันอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จักนะก็มาที่นี่ตั้งแต่นั้นมาปรากฏว่าก่อนจะกลับจันนิรุตว่าอาจารย์ไอ้จันถ้ายังไงนิมนต์มาโปรดแถวนี้บ้างวันตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่เป็นพูดไม่เป็นเทศก็ไม่เท่าไหร่มาอยู่บ้านนอกมาอยู่บ้านนอกก็ไม่ได้เทศอ่ะไม่มีงานเทศไม่มีอะไรทีนี้ พอปีไหนนะที่ปี53เนาะปี53ที่เนี่ยเขาพัฒนาจากไม้สางกลายไปเป็นเหล็กจากเหล็กกลายไปเป็นสูงละฟ้าเลยทีเนี้ยก็เลยเอาของเก่านะก็คนที่ไปซึ่งอาตมาอยู่บ้านนอกเนาะไปเอ๊ะเขามาหาเราเขามาทำไมเนาะแสดงว่ามาจีบเฮาเด้เนี่ยว่าเข่าคางอย่าของเลยไปสองเที่ยวสามเที่ยวแสดงว่าเขามาดูทำเลหรือยังไงคิดอยู่ในใจขักแน่ๆกูได้แน่ๆขึ้นไปคิดไปคิดมาทีนี้มาถามเขาอาจารย์นิรุตมาถามว่าอาจารย์มีตังค์ไหมวะเอาวิทยุไหมจะใช้เท่าไหร่วะ70,000ใช้ได้วะงั้นก็ไปถามทายกว่าจะเอาไหมเงินวัดมีไหมบอกมี70,000เสร็จวะงั้น70,000เอาลงแล้วก็ไปตั้งไอ้เสายังไม่คิดเสานี่ยังไม่คิดเสานี่ยังไม่คิดโอ้โหไปซื้ออุปกรณ์เพิ่ม 30,000 รวมแล้วเป็น 100,000อันนี้ยังไม่ได้ลงนะยังไม่ได้ลงทีนี้ทุกอย่างก็สับเสร็จวันที่24ตุลาคม2553ก่อนจะออกพรรษาคืนสุดท้ายก่อนจะออกพรรษาอาจารย์นิรุตเอาเครื่องไปเสียบแล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกอากาศได้เลยตั้งแต่วันนั้นมาตั้งไว้อยู่นานเขาก็ว่าที่เมื่อก่อนไม่กี่วันมาเนี้ยอาตมาพูดว่ามันเป็นเรื่องความทุกข์อ่ะคือเอาโต๊ะตัวหนึ่งไปตั้งแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์ตั้งเอาเครื่องตั้งยังไม่มีพัดลมนะก็ตั้งไว้งั้นแหละไม่ทำอะไรโยมเขาก็พูดอาจารย์บ่เฮ็ดห้องไซบ่หาเข้ามายกไปเฮ็ดสิได้ล่ะเขาสั่นว่าเอาอยากได้ก็เอาไปที่บ่แม่นของเฮาบ่ใหญ่ปานนั้นเพิ่นเสียเสียกันไปแสนนึงแล้วทีนี้มันจะทำยังไงมีตังหรือเปล่าที่ตังพอต่อมาก็เลยให้ช่างมาทำห้องให้แต่ออกแบบห้องออกไม่เป็นไม่เคยไปดูงานที่ไหนก็เลยทำแบบนั้นแหละแบบลกๆเข้าไปก็เหมือนลังหนูใครเคยไปดูที่สถานีที่ตมาทำนะหนังสือกองเต็มมันไม่มีความรู้เอาหนังสือมาอ่านนี่คือประสบการณ์ที่มีนะมาจนถึงวันนี้ก็3 53 54 55 56ก็4ปีนะเกือบ4ปีเต็มอันนี้ไล่พศนะไล่พศนี่คืองานที่ทำเมื่อทำแล้วเนี่ยปรากฏว่า
หลายอย่างจากพัฒนาการที่เราไม่เป็นที่แรกก็เปิดก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นจากที่เรียนรู้นะแล้วก็มันเอื้อต่อการที่คณะสงฆ์โดยเฉพาะวันนี้ที่งานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เหยี่ยวอุปเสโนท่านมีดำริพอได้ฟังการถ่ายทอดผ่านพระพรหมเมธีที่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านไม่ทำยุคที่ผมอยู่เนี่ยต่อไปอาจจะทำยากท่านบอกอย่างนี้นะเคยไปประชุมร่วมกันกับท่านหลายครั้งว่าพระเถระที่มีความคิดแนวเนี้ยพุทธศาสนาวิทยุพระพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นแล้วก็จึงมามีพระธรรมทุกวันเนี้ยถ้าหากว่าพระเถระท่านไม่คิดเนี่ยโอกาสที่พระจะมานั่งทำรายการอย่างเนี้ยที่จะทำวิทยุอย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีนะเพราะฉะนั้นนี่คือถามว่ามีอุดมการไหมอุดมการมันจะเกิดจากประสบการณ์แล้วก็นำบอกให้ท่านผู้เข้าร่วมเสวนาแล้วก็โยมที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ทราบในเบื้องต้นแค่นี้ก่อนครับผมสาธุขอบคุณท่านอาจารย์พระครูศรีธีงราพรที่มาเล่าประสบการณ์ว่าจริงๆที่แท้จริงได้เป็นดีเจธรรมะตั้งแต่อยู่กรุงเทพมหานครแต่เมื่อได้โอกาสมาอยู่ชนบทก็เอาประสบการณ์และความตั้งใจเดิมมาทำต่อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดป่าจริยธรรมหลายอย่างขณะนี้งานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านคลื่นความถี่วิทยุนั้นยังดำเนินไปได้อย่างดีแล้วก็ดีมากขึ้นอาศัยประสบการณ์พัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นในอนาคตไม่นานนี้โยมจะได้สัมผัสกับวิวัฒนาการด้านออกอากาศธรรมะจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติในจังหวัดต่างๆในการกำกับของมหาเถรสมาคมซึ่งอาจารย์ได้เล่าว่าพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้การสนับสนุนแต่ท่านไม่สะดวกที่จะมาทำเหมือนพวกเราแต่สนับสนุนเต็มที่ดังนั้นวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์เอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลาได้ตระเตรียมเนื้อหาเพิ่มเติมต่อไปอีกในรอบต่อไปนะครับต่อไปขออาราธนาท่านอาจารย์ท่านที่4ที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดสุรินทร์ก็คือท่านอาจารย์พระอธิการสอนเพชรจันทโชโตผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 93.35 และผู้อำนวยการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ DD TV อีสานใต้ขอให้โยมได้ติดตามรับฟังในความตั้งใจของท่านอาจารย์นิมนต์ครับท่านอาจารย์ก็ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายโอกาสขอกราบขอโอกาสแด่บาเจรานุเจระครูบาอาจารย์ทุกๆรูปและก็ขอความเจริญในธรรมความผาสุกแห่งจิตแห่งใจจงมีแก่ชาวญาติธรรมวัดป่าจริยธรรมและก็ญาติธรรมของทุกๆขึ้นสถานีรวมทั้งผู้ที่ติดตามสำหรับรับฟังอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือและก็ภาคใต้ทุกขึ้นสถานีและก็ในต่างประเทศที่ติดตามสำหรับรับฟังแล้วต้องขออนุโมทนาทุกขึ้นและก็ทุกช่องทางในการเชื่อมริงสัญญาณในการร่วมสรรเสวนาในวันนี้ในวันครบรอบ8ปีสถานีของวัดป่าจริยธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยเฉพาะเว็บไซต์ของธรรมจักรซึ่งเป็นเว็บไซต์ใหญ่และก็เป็นเว็บไซต์กลางของพระพุทธศาสนาได้มีการเชื่อมริงสัญญาณและก็เชื่อมริงไปในเครือข่ายในระบบของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายๆเว็บไซต์ด้วยกันงั้นก็ให้ญาติโยมจงเอามือลงเสียก่อนอื่นนี่ก็ถือว่านั่งถูกฝ่ายแล้วนะเพราะว่า3รูปที่มานั่งอยู่นี่เนี่ยน่าจะมีเวรมีกรรมรวมทั้งกับโยมเนาะไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรของเราที่ได้มาอยู่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าพระรูปนี้มาจากไหนมาเพื่ออะไรได้รับชะตากรรมเดียวกันที่บอกว่าได้รับชะตากรรมเดียวกันนี่ก็คือโดนท่านพระอาจารย์พระอธิการนิรุตนิติสาโรหรือว่าธรรมราชานิรุตเนี่ยหลอกพอๆกันกับเหมือนกับพระครูศรีธีรพร เสียไปเป็นแสนเช่นเดียวกันโดยกับผมหรือว่าอาตมาภาพเองเนี่ย
แต่ที่จริงเรื่องวิทยุเนี่ยมีแนวคือชอบนะชอบตั้งแต่สมัยเป็นคนเคยดูหน้าเรามานี่ก็เคยเป็นคนกับเขาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็มีความชอบชอบเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยที่ทำงานสมัยเด็กก่อนก็ชอบฟังวิทยุนะชอบฟังเพลงนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องแล้วก็ชอบฟังเพลงนี่ไม่ใช่ฟังเฉพาะเพลงแต่ฟังนักจัดรายการด้วยในสมัยก่อนดีเจเปิ้ลดีเจอะไรสมัยแต่ก่อนดีเจขึ้นนะเพลงดังๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะหรือว่าถ้าได้ยินชื่อดีเจหรือว่าดีเจไปที่ไหนเนี่ยอู้คนไปกันเต็มเลยก็เลยถามพี่ชายเป็นยังไงเขาจะเป็นดีเจได้เนี่ยก็มีการไปสอบถามนักจัดรายการแต่ก่อนเขาเรียกดีเจสถานีวิทยุเนี่ยขึ้นดังๆหลายขึ้นสถานีในกรุงเทพแต่ก่อนมันมีไม่เยอะหรอกสถานีวิทยุเนี่ยเพราะมันลงทุนค่อนข้างจะมากแล้วก็มีในภาคเครือข่ายของค่ายเพลงเท่านั้นที่เขาทำกันก็ไปถามเขาบอกต้องไปเรียนทางด้านของนิเทศศาสตร์มาแล้วก็ต้องไปสอบผ่านกรมประชาสัมพันธ์เรานี่มันไม่จบอะไรแล้วจะเป็นได้อย่างไรแต่ทีนี้มันมีพวกที่ไม่ต้องสอบแล้วก็พวกที่ไม่ต้องเรียนอยู่อีกพวกหนึ่งแต่มันไม่ได้ออกอากาศแต่มันอยู่ในวงจำกัดแคบๆก็คืออยู่ในสถานที่บันเทิงก็เอาไปฝึกกับพวกนี้ดีกว่านะก็เริ่มก้าวเข้าสู่วงการในการเป็นดีเจที่แท้จริงอันที่จริงในวิทยุก็ไม่เรียกดีเจพอมารู้ตอนหลังอ๋อลูกนี้เขาเรียกว่าพวกนักจัดรายการเพราะดีเจมันย่อมาจากคำว่าดิสจ็อกกิ้งก็คือเปิดแผ่นไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วยนะก็เลยได้เป็นสมใจเลยแต่ไม่ได้เป็นนักจัดรายการในสถานีวิทยุแต่มันก็ได้เปิดเพลงให้คนฟังอยู่ในดิสโก้เทคอยู่ในผับอยู่ในร้านอาหารนะเรื่อยๆแต่ก็ยังมีแนวความคิดตั้งแต่นู่นและทีนี้เนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาบวชเนี่ยนะที่เริ่มต้นรู้จักวิทยุจริงๆในภาคของการได้เข้ามาอุปสมบทเข้ามาบวชนี่ก็ช่วงที่ไปอยู่ชลบุรีก็มีแนวความคิดอยู่ชลบุรีเนี่ยบังเอิญในช่วงที่เขามีกฎหมายออกมาอย่างท่านพระอาจารย์ปรเดชาท่านได้นำเล่านั่นแหละและก็มีทางด้านของสถานีวัดโพที่อำเภอนาเกลือตั้งขึ้นมาก็ไปดูกับเขาเพราะตอนนั้นอยู่ที่แถวอำเภอนาเกลือแถวบางระมุงก็ไปดูอยากจะเห็นสถานีวิทยุมันเป็นยังไงนะแล้วก็เขาก็นิมนต์ไปพูดไปอะไรเพราะตอนนั้นน่าจะเป็นเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นไฟบังคับว่าในหนึ่งสถานีเขาวิทยุชุมชนต้องมีรายการภาควิทยุพระพุทธภาคพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าในวันพระในวันอะไรเนี่ยเขาก็นิมนต์ไปก็เอาชอบไมค์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องยากแต่ว่าเรื่องธรรมะนี่ก็อาศัยได้ฟังครูบาอาจารย์นะได้ศึกษามาบ้างนะเริ่มต้นก็พูดยังไม่เก่งยังไม่เป็นนะแต่ว่าด้วยเคยคุ้นเคยกับสถานีวิทยุนะจนทางด้านของผู้อำนวยการสถานีวิทยุในบางระมุงหลายขึ้นสถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะตอนนั้นก็มีอยู่สถานีของการหัวสัตบนนะของบางระมุงด้วยนะแล้วก็ในเขตของอำเภอบางระมุงนั่นนะตั้งกันขึ้นมาก็ได้ไปฝึกไปหัดให้กับพวกนักจัดรายการเขาแล้วก็เริ่มมารู้จักสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในก็ช่วงที่มาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อันนี้จริงอุดมการณ์และก็แนวนะความคิดที่อยากจะทำเนี่ยมีมานานแล้วมีมาตั้งแต่อยู่ที่จังหวัดเลยในช่วงที่มาทำงานอยู่กับท่านพระอาจารย์สมบัติเดี๋ยวท่านก็ควรจะเดินทางมาออกวัดเคลื่อนที่แบกตู้ลำโพงแบกอะไรกันเนี่ยออกโครงการต่างๆแถวบ้านกกสะท้อนนาดานนาวังนากลางเนี่ยไปกันหมดแหละนะแถววัดท่านสมวัดเนี่ยแถวหนองด่านนะแถวนี้ไปกันหมดเกือบแทบทุกวัดจนไปถึงขอนแก่นกว่าจะไปเผยแพร่ศาสนาในแต่ละที่แต่ละแห่งได้เนี่ยเราต้องขนตู้ลำโพงขึ้นไปเป็นทั้งคอนวอยเป็นทั้งพระนักเทศไปด้วยกันมันค่อนข้างจะลำบาก ก็เลยเห็นอยู่ว่าสมัยอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยวิทยุเนี่ยมันพูดทีเดียวเนี่ยมันไปได้หลายอำเภอไปได้หลายจังหวัดแล้วก็เขาเปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยและตอนนี้เขาก็มีภาควิทยุพระพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ไม่ได้คุยกับครูบาอาจารย์หรอกแต่ว่ามีแนวความคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำตอนนั้นก็กลับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เริ่มรู้จักวิทยุพอสมควรไม่มีปัญญาที่จะมีเงินเป็นแสนเหมือนกับท่านพระครูศรีเจริญพรก็เริ่มทำวิทยุออนไลน์มาเนี่ยตั้งแต่ปี43 44ก็มาเริ่มรู้จักกลุ่มทิศโชคเนี่ยรู้จักในระบบออนไลน์กันมาก่อนคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือว่าเป็นอาจารย์อาตมาคนหนึ่งได้สมัยที่แกยังบวชอยู่
ก่อนที่จะมาเป็นคนเดินทำงานอยู่เนี่ย ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกการทำเว็บไซต์ให้อะไรตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีความรู้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงการจนเริ่มเผยแผ่ผ่านทางนั้นของวิทยุออนไลน์ตอนนั้นก็เริ่มมีคนที่เข้าไปฟังเยอะพอสมควรและก็ใช้ช่องทางทางด้านของอินเทอร์เน็ตโลกของยุคสมัยใหม่ก็มีการมองไปว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุคของสายเคเบิลใยแก้วนะก็คิดว่าเราน่าจะฝึกในการรองรับและก็เตรียมพร้อมนะปฏิบัติการเหล่านี้เอาไว้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้เอาไว้แล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้านของวิทยุภาคพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยกับคลื่น92775ก็ท่านพระอาจารย์มหาศิลป์กุตวัฒโนนี่แหละก็เริ่มเห็นนะเรื่องราวแต่ตอนนั้นก็วิทยุที่วัดป่าก็ยังไม่ใหญ่ก็พัฒนาโดยมาโดยลำดับก็เห็นประโยชน์ของมันก็คือการนั่งพูดอยู่ที่เดียวในสมัยแต่ก่อนทำงานอยู่กับพระครูดมรณวัฒน์เนี่ยนะต้องแบกลำโพงกันไปหลายจังหวัดกว่าที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาออกไปได้แต่ว่านั่งพูดอยู่วิทยุที่เดียวมีคนรู้จักมีคนฟังกันเยอะมากนะแต่ว่าทางด้านของการทำงานเนี่ยนะก็ยังไม่ค่อยที่จะทำได้เต็มที่เท่าไหร่จนได้มีการได้รู้จักกับครูบาอาจารย์หลายรูปนะเรื่องของที่ทำสื่อด้านของวิทยุตอนนั้นก็เริ่มทำวิทยุระดับ30วัตต์ได้ล่ะใช้เสาไม้ไผ่เหมือนกันนี่แหละนะใช้เสาไม้ไผ่แต่ว่าออกอากาศเฉพาะช่วงตอนกลางคืนตอนดึกๆนั่งพูดไปก็ได้ยินเฉพาะในเขตของตำบลคนก็เริ่มมีการฟังโทรเข้าโทรอะไรกันอยู่ในประมาณ 3-4 ปีก็เลยมาคุยกับท่านพระอาจารย์นิรุตนะเพราะว่าท่านนิมนต์มาบรรยายธรรมที่นี่บ่อยเข้าบ่อยเข้าท่านก็ถามเรื่องสถานีวิทยุก็บอกว่าผมมีแนวความคิดที่จะทําอยู่อาจารย์แต่ว่าทุนก็ยังไม่มีท่านก็บอกว่าผมมีเครื่องเก่าอยู่เอามั้ยว่าอย่างนั้นน่ะอันนี้บริจาคหาทิ้งขยะอีกแล้วทิ้งไปให้พระครูศรีจิราพรยังไม่พอทิ้งไว้ให้ผมด้วยนะครับอาจารย์ตัวนี้เก่าจริงๆครับอาจารย์เป็นเครื่องตัวแรกของท่านเลยอาตมาก็เลยยึดเอ็กเซนเตอร์ไว้เอาเครื่องมาคืนท่านคือเอาไปแล้วมันใช้ไม่ได้เลยโยม เป็นต้นเหตุให้พวกเสียเงินนะ ก็เอาไปท่านบอกเอาไปซ่อมหน่อยเดี๋ยวก็ใช้ได้ปรากฏเอาไปซ่อมสร้างช่างเขาก็บอกว่าอาจารย์ซ่อมได้มันก็ไม่คุ้มหรอกเออก็ซ่อมไปก่อนก็แล้วกันและทีนี้ขณะที่นั่งรอซ่อมเนี่ยนะก็เอาเบย์ท่านไปเป็นเบย์ตัวเก่าตัวทีชิดโชคเนี่ยแล้วขึ้นเอามาจากเสาเอาลงมานะท่านเอาขึ้นไปแขวนไว้เฉยก็เลยบอกเออเอาไปแทนตัวเก่า30วัตต์ของท่านเนี่ยมัน300วัตต์นะแล้วก็เอ็กเซนเตอร์50วัตต์หรือ300วัตต์อาจารย์เออ80วัตต์นะเอ็กเซนเตอร์อีก10วัตต์นะก็น่าจะได้ออกไกลกว่าตัว30วัตต์ที่อาตมาใช้อยู่งั้นขอผมขอไปใช้ออกอากาศชั่วคราวก็แล้วกันก็เลยขนไปถึงขอนแก่นก็ไปนั่งคุยกับช่างเล็กช่างเล็กก็บอกอาจารย์ซ่อมได้มันก็ไม่คุ้มหรอกเอาอย่างนี้ดีมั้ยเออก็ซ่อมเอ็กเซนเตอร์ไปก่อนแล้วทีนี้ไปเห็นเครื่องเก่าของช่างเขาวางไว้อยู่ก็เลยถามเขาว่าเอาเนี่ยถ้า300วัตต์นี่มันเท่าไหร่ตัวนี้มันเครื่องเก่าอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเอาเนี่ยผมจะทำให้ใหม่นะคิดในราคาถูกๆโดยปกติเนี่ย300วัตต์เขาคิดกัน100ละ 10,000 ก็คือ300ก็คือ 30,000 นะเขาก็ตกลงว่าถ้าจะเอาก็ให้อาจารย์พิเศษก็คือให้แค่ 15,000 ครึ่งราคานะทำให้ใหม่เลยครึ่งราคาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ออกแบบนะใส่พัดลมตัวใหญ่โดยไม่ต้องติดแอร์ได้ไหมออกแบบที่ให้มันไม่ต้องติดแอร์น่ะมันจะได้ประหยัดไฟช่างเขาบอกเออเดี๋ยวทำให้อ้าวก็เริ่มมีการคุยกันเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆก็เลยแทนที่จะได้เครื่อง80วัตต์ไปก็ได้เครื่อง300วัตต์ไปทีเนี้ยเอาไปที่มันก็ไม่มีเสาไม่มีเบย์เขาก็ทำเบย์ตามหลังไปให้เพราะเบย์ที่เอาไปมันไม่ตรงกับคลื่นนะเพราะว่าที่นั่นขึ้นมันเยอะแล้ว 96.50 ก็มีอะไรก็มีนะเบที่ไปมันเป็น 96.50 เขาก็เลยทำเบมาใหม่ก็เลยบอกเอาขึ้นไหนอาจารย์ขึ้นไหนที่เขาไม่ค่อยลงกันเขาบอกขึ้น 0.35 เนี่ยเป็นขึ้นที่กสทช.ไม่ค่อยอนุญาตนะก็คือมันเป็นจะขึ้นที่มันเป็นเหมือนกับวิ่งข้ามเลนเขาขึ้นนี้นี่ไม่มีใครลงแน่นอนอาจารย์ 0.35 เนี่ยงั้นเอาขึ้น 93.35 มาเขาก็ทำเบมาให้ก็เลยได้มาทำด้วยเสียเงินไม่เท่ากับท่านพระครูศรีเจราพรหรอกไม่ถึงแสนก็คือเครื่อง 15,000 แต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้จ่าย
ก็คือยกไปเฉยๆล่ะนะปัจจุบันก็ยังไม่ได้จ่ายตัวนี้โยมใครจะไปจ่ายให้ก็ไปถามแถวประตูน้ำแต่เดี๋ยวนี้ร้านเขาย้ายไปแถวอยู่แถวสนามบินแล้วช่างเล็กขอนแก่นนะเพราะนั้นก็ปรากฏว่ายกเครื่องไปเขาก็เอาเบไปตามเสาไม่มีทีนี้ทำยังไงพอดีสั่งเหล็กมาทำโครงหลังคาศาลาไอ้เหล็กเส้นเล็กมันเหลือนะเหล็กเส้นเล็กมันเหลือเหล็กกลมมันเหลือก็เลยให้ช่างเขาเชื่อมนะเชื่อมไปก็ได้ประมาณ25เมตรปัจจุบันก็ขึ้นแค่25เมตรนั่นแหละนะทำอยู่เท่าปัจจุบันเนี้ยนะแต่ว่าที่แน่นอนก็เลยอุดมการณ์และก็แนวความคิดที่จะทำเนี้ยก็คือเห็นประโยชน์ทางด้านของวิทยุแล้วทีนี้ก็คิดว่าการทำวิทยุเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายที่ไม่ควรที่จะไปคือในอำเภอรัตนะเนี่ยมันมีหลายคลื่นแล้วคลื่นพระพุทธศาสนามันจะไปแย่งกันเองทำยังไงจึงจะเป็นคลื่นที่จะเชื่อมเครือข่ายเข้าด้วยกันให้เป็นเหมือนกับระบบเครือข่ายของเน็ตเวิร์กเหมือนกับวิทยุออนไลน์นี่แหละสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ในสมัยที่เล่นวิทยุออนไลน์ก็เชื่อมมหาทิศโชคเชื่อมไปหาเว็บไซต์ส่วนกลางของเว็บไซต์ธรรมจักรเว็บพระพุทธศาสนาแล้วก็เว็บในเครือข่ายอื่นๆที่เขาเล่นกันอยู่ก็ช่วยกันเผยแผ่ออกไปเผยแพร่ออกไปจนไปจัดกิจกรรมกันอยู่ที่สวนลุมกันหลายปีเลยทีเดียวนะจัดในนามของกลุ่มเครือข่ายสถานีวิทยุออนไลน์กันในช่วงนั้นก็คิดว่าได้ประโยชน์และก็ได้ผลนั่นคือที่มาที่ไปของกระผมเรื่อตมาที่ได้ก้าวเข้ามาสู่แวดวงของสถานีวิทยุอันที่จริงก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกนะก็เรียกว่าความสามารถเข้มวยความทะเยอทะยานระดับชาติแต่ความสามารถเข้มวยวัดนะไอที่สถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีเนี่ยก็เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านนะเห็นว่าทำงานด้านของวิทยุออนไลน์ทำงานทางด้านของกราฟิกแล้วก็ทำงานทางด้านของด้านนี้มาท่านก็เลยเห็นว่าเออมีการได้ตัดต่ออะไรเป็นท่านก็เลยให้มาทำเฉยๆไอ้ที่ลงทุนหนักก็คือลงทุนสร้างนะสถานีโทรทัศน์นี่แหละหรือว่าห้องบันทึกเทปโทรทัศน์เนี่ยเป็นล้านโยมทีเนี้ย ทีนี้ทำวิทยุหมดไม่กี่หมื่นแต่ว่าทำโทรทัศน์เนี่ยหมดเป็นล้านน่าจะไปหนักอยู่ที่สถานีโทรทัศน์งั้นก็ปรารภทางด้านของหัวข้อแรกในทางด้านของอุดมคติและก็แนวความคิดยุทธวิธีแล้วก็ยุทธปกรณ์อะไรต่างๆในการจัดการบริหารจัดการพอปรารภความทุกข์ให้ญาติโยมได้รับทราบกันและก็ครูบาอาจารย์นะที่ได้ทำสถานีวิทยุนี้กันขึ้นมาเท่านี้ไว้ก่อนครับครูบาอาจารย์สาธุขอบคุณท่านอาจารย์สอนเพชรผู้มีใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวและชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นชีวิตจริงไปแล้วยอมทนละหกละเหินเหนือจดใต้จดอีสานตะวันออกตะวันตกนะไปด้วยวัตถุประสงค์คือไปเพื่อประกาศธรรมะประกาศพระศาสนาขอนิมนต์ท่านต่อไปท่านที่ห้าพึ่งจะมาถึงที่หลังนะก็คือท่านอาจารย์พระอธิการสวัสดิ์ประพัฒน์สังโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาท่านเขียนมาว่าเป็นคลื่นชื่อคลื่นนะโยมนะเสียงธรรมชาวพุทธวัดป่าเองราวันอำเภอเองราวันจังหวัดเลยว่าท่านได้ก่อตั้งเป็นยังไงไงบางทีโยมอาจจะได้แนวอะไรดีๆจากครูบาอาจารย์ผู้มีความอุตสาหะมุ่งมั่นไม่ท้อไม่ถอยนานแสนนานจนเท่าทุกวันนี้นิมนต์ครับท่านอาจารย์ขอกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในสถานที่นี้และรับฟังอยู่ที่บ้านเมื่อช่วงตอนเย็นๆก็มีโยมขึ้นไปหาที่วัดก็บอกว่าหลวงพ่อจะไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือเปล่าก็แสดงว่าโยมคนนั้นก็ฟังเนาะถ้าไปโยมก็จะไม่ไปจะนอนฟังอยู่ที่บ้านก็บอกว่าจะไปทำไมไม่ไปวัดล่ะก็ฆราวาสก็คือฆราวาสก็ให้เหตุผลแตกต่างกันออกไปวันนี้ก็มาค่ำๆรู้สึกจะเป็นวันดีตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ยังไม่ได้พักโยมเมื่อคืนนี้ก็มีงานที่หนองหินตอนเช้าเสร็จก็มางานที่เอราวัณเป็นงานวางศิลาฤกษ์ทั้งสองงาน
กว่าจะเสร็จก็สามสี่โมงกลับมาก็รอโยมก็พักสักครู่หนึ่งก็เพิ่งมานี่แต่มาเห็นญาติโยมเห็นครูบาอาจารย์ที่ทำงานวิทยุพุทธศาสนานี่ก็อบอุ่นที่มาที่ไปในการที่เข้ามาทำงานอยู่ตรงนี้นี่ครูบาอาจารย์ก็คงจะมีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปอาตมาเองก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากครูบาอาจารย์เหมือนกันเพราะโดยปกตินิสัยของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพูดก็พูดน้อยแล้วเวลามีการมีงานแม้ว่าเราใช้เวลาในร่มเงาพระพุทธศาสนานานแต่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมชีวิตถึงหักเหมาอยู่จุดนี้มันมีที่มาที่ไปอยู่นิดหนึ่งในช่วงปี2550ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการปฏิวัติรัฐประหารและมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นเป็นที่เหตุที่มาที่ต้องมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พยายามผลักดันคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้เข้าไปอยู่ในกฎหมายหลักของชาตินะแต่ก็พยายามผลักดันทุกส่วนครูบาอาจารย์ก็พยายามวิ่งหาญาติโยมหาแนวร่วมเวลาเขามีการสัมมนาเวลาอะไรก็เขาก็ไปแต่ตมาไม่ได้ไปหรอกแต่ก็เอียงหูฟังความรู้สึกก็อยากจะให้มันเป็นอยากให้มีบทบาทเพราะเราเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นคนดีได้และถ้าสามารถมีบทบาทจริงๆสามารถทำให้สังคมร่มเย็นได้มีความเชื่อแบบนี้พอปีนั้นอาตมาได้มีโอกาสเข้าไปประชุมที่คณะสงฆ์ใหญ่ซึ่งอาตมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดหนองประพงก็ไม่ทราบว่าใครไปเสนอชื่ออาตมาพูดในที่ประชุมสงฆ์ในวัดหนองประพงเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่สรุปแล้วในความรู้สึกของตัวเองนี่รู้ว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่มีพื้นฐานเหมือนกันล้มลุกคุกคานเหมือนกันนะพูดไปคนละทิศละทางพอกลับมาถึงวัดมันก็เหมือนกับความอึดอัดของตัวเองไม่รู้จะออกอย่างทักยังไงก็มีครูบาอาจารย์รุ่นหนึ่งท่านบอกว่าทำสื่อวิทยุนี่แหละมันสามารถเข้าไปถึงคนถ้าเราอธิบายกับคนคนหนึ่งนี่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย30 นาที 30 นาทีบางทีอาจจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำหรือพูด4 ครั้ง 5 ครั้งจะมีคนเข้าใจสัก5 คนนี่ก็ยังเก่งแล้วถ้าทำวิทยุเราจะมีสื่อของตัวเองแล้วเราจะพูดได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การทำวิทยุนี่เริ่มมีแต่ส่วนมากก็เป็นชาวบ้านที่เขาทำแบบชุมชนที่หารายได้ไอ้เรานี่ไม่มีพื้นฐานเลยโยมไม่มีพื้นฐานนิสัยก็ไม่ชอบพูดชอบคุยอยู่แล้วแต่ใจที่อยากจะให้คนเข้าใจคำว่าพระพุทธศาสนาประจำชาติเป็นยังไงก็เลยพร่องออกไปว่าเอ้าทำก็ทำมีเงินอยู่ในกระเป๋า 7-80 หมื่นซึ่งช่วงนั้นนี่เราเหมือนกับคนตาบอดแต่อยากจะทำอะไรสักอย่างแต่พอเริ่มคิดจะทำมันก็มีเหมือนกับมีบุญหนุนส่งคนนั้นก็ยื่นเข้ามาเอานี้ให้คนนี้ก็ยื่นเข้ามาให้แต่ที่ความไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นมันจึงจับผิดจับถูกโดนช่างที่มาทำวิทยุนี่หลอกทุกคนนั่นแหละคิดว่าคงไม่แตกต่างกันนั่งอยู่ข้างๆนี่ก็โดนนั่งอยู่ตรงนั้นก็โดนคิดว่าไม่แตกต่างกันนะเพราะช่วงนั้นเป็นการเริ่มต้นจริงๆหมดเงินไป107,000เปิดได้อยู่ประมาณสักเดือน2 เดือนเครื่องก็มีปัญหาแล้วไอ้คนใหม่เข้ามาก็เหมือนกันนั่นแหละเสียพันอยู่งั้นแต่ความที่ล้มลุกคลุกคลานมันก็เลยมีประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราทำออกไปนี่มันมีผลมากกว่าที่เรามานั่งเทศน์ให้คนสัก100-200 คนจะมีสักกี่คนที่เข้าใจถ้าเราทำวิทยุสักชั่วโมงหนึ่งจะมีคนฟังสัก1 คนหรือ 2 คนมันเหมือนกับ 100% เลยนะเพราะว่าคนที่เขาฟังก็ตั้งใจฟังแล้วเขาเข้าใจ
จากที่เราไม่เคยพูดแล้วก็ฝึกพูดนิดๆหน่อยๆก็มีโยมเข้ามาหาเราก็นำเสนอครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมหลายคนที่เขาไปหาอาตมาเขาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตในการฟังสื่อวิทยุไอ้คนที่เปลี่ยนมากที่สุดคือคนขายวิทยุโยมก็ได้กำไรมากกับขายวิทยุนี่ช่วงนั้นเป็นสื่อวิทยุเป็นสื่อธรรมะที่เกิดขึ้นใหม่ๆแต่ว่าเสียงตอบรับดีมากแล้วแนวคิดของเราก็คิดว่าตั้งใจไว้ในใจว่าการทำงานตรงนี้นี่เราจะไม่เอาอะไรขอให้คนที่ฟังคนที่ได้ประโยชน์จริงคือคนฟังแต่คนที่ได้ประโยชน์แล้วเขาฟังเขาไม่ฟังเฉยหรอกเขาก็มาสนับสนุนก็ล้มลุกคลุกคลานมากับครูบาอาจารย์นี่โดยเฉพาะเรามันขาดบุคลากรในการทำงานคนที่ใจจะถึงใจรักเข้ามาทำความสามารถก็ไม่ถึงคนที่เขามีความสามารถถึงจริงๆเขาก็ไม่มาช่วยเราเปล่าๆมันก็เลยเป็นปัญหาแต่ว่ายังไงก็ตามในความรู้สึกของอาตมาคิดว่าการทำงานสื่อมันเป็นประโยชน์มากยุคพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนี่ท่านสื่อออกไปมีสงฆ์สาวกรับสิ่งถูกต้องดีงามนำเสนอออกไปพระพุทธศาสนาจึงโตเร็วยุคปัจจุบันเราแม้ว่าไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลดังเหมือนพุทธกาลแต่ว่าเจตนาหรือความตั้งใจของการนำสื่อนี่อยากให้คนฟังได้รับประโยชน์นี่อาตมาคิดว่าคงยังไม่แตกต่างกันฉะนั้นยุคปัจจุบันซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสื่อนี่เร็วมากเหมือนปัจจุบันนี้ก็เล่นไลน์ได้เลยอยู่ตรงไหนก็มีกันหมดตรงนี้แหละเป็นปัญหาที่ตัวอาตมาเองซึ่งเป็นผู้บริหารสถานีนี่ตามไม่ทันอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ความสามารถไม่ถึงความรู้ไม่ถึงบางอย่างถ้าเราทำไปเราจะวิ่งตามตัวนี้เหรอเราจะทิ้งตัวเองนั่นนี่มันกลับกั้นตัวเองด้วยซ้ำแต่ยังไงก็ตามที่เดินมาตรงนี้ก็คิดว่าอาตมานี่ได้ทำส่วนหนึ่งได้ตามกำลังที่ตัวเองทำได้ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งคนฟังเป็นบุญทั้งตัวเองและก็เห็นประโยชน์จริงๆแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นสื่อทุกสื่อญาติโยมขอฝากไว้มันมีประโยชน์แต่มันต้องใช้ทุนมากจริงๆนะแต่ในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าใช้ทุนต้องเรียกอะไรโยมหรอกแต่ตมาคิดว่าบุญคุณงามความดีที่ทุ่มเทลงไปคิดว่าไม่จบไม่หมดคิดว่าไม่สิ้นสุดในการสร้างคุณงามความดีมันไม่เหมือนสื่อกับโยมที่เขาทำกันคนฟังเพลงไม่เอาเงินไปให้หรอกแต่คนฟังธรรมะขอเงินไปให้ขอให้การทำสื่อตรงนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้สื่อต้องทำไปด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมคิดว่ายังไงก็ไม่หมดแล้วอาตมายังคิดว่าในอนาคตจะหาครูบาอาจารย์ที่มาทุ่มเทตรงนี้มันก็หายากเพราะว่ามันเป็นภาระผูกพันบางคนคิดว่าทำวิทยุง่ายนะเปิดไว้ก็แล้วใช่อยู่ถ้าเปิดวันเดียวเปิด2วัน3วันได้อยู่แต่ถ้า365วันและปีหน้าก็365วันขาดไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนักจริงๆมันเหมือนกับแบกเม็ดข้าวสารอยู่ไม่หนักหรอกแต่เป็นภาระจะไปไหนก็ห่วงก็ดูครูบาอาจารย์ไปไหนก็ส่องมาดูสถานีเป็นไงว่าคนฟังไม่น้อยเลยแม้ฟังไม่ฟังมันก็ยังมีความห่วงใยมีเป็นภาระในหัวใจอยู่แต่ที่เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าในการนำสื่อแหละจึงอดทนอดกลั้นทำงานตรงนี้แต่คิดว่าครูบาอาจารย์ก็คงยังไม่แตกต่างกับหน้าหรอกมีความตั้งใจอยากจะให้สังคมร่มเย็นอยากจะให้สังคมเป็นสุขก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่บ้านรับฟังธรรมะไม่เป็นโทษกับใครธรรมะเป็นประโยชน์ธรรมะสามารถเปลี่ยนคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ช่วงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะอาจารย์เนาะขอบคุณครูบาอาจารย์ให้โอกาสครับสาธุขอบคุณท่านอาจารย์สวัสดิ์ประพัฒน์สังโรละแวกนี้ฟังของท่านอาจารย์ได้สบายนะโยมนะต่อไปคงขาดไม่ได้สถานีวิทยุแม่ข่ายที่จะลิงก์สัญญาณไปสู่เครือข่ายต่างๆที่ออกอากาศอยู่ทุกสถานีแล้วก็ทุกเว็บไซต์ที่จะลิงก์สัญญาณจากวัดป่าไปท่าน
พระอธิการนิงรุตนิติสางโรฟังดูแล้วท่านพระครูศรีธีราพรก็มาเริ่มต้นที่อาจารย์นิงรุตท่านอาจารย์สอนเพชรก็มาเริ่มต้นที่ท่านอาจารย์นิงรุตและอีกหลายๆสถานีในระแวกนี้ก็มาเริ่มต้นที่อาจารย์นิงรุตอาจารย์นิงรุตเนี่ยเก่งนะหรือว่าเป็นผู้ชำนาญการด้านสถานีวิทยุหรืออย่างไรทำไมใครๆก็มาอิงอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับนิมนต์ท่านอาจารย์ได้แสดงถึงความตั้งใจเจตนารมณ์ว่าอยากจะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรแล้วจะทำอะไรอีกครับครับกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปกับเจริญพรท่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งโยมฟังตามสบายนะดีใจครับที่ก่อนอื่นนี่ต้องขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มาร่วมเสวนากันในวันนี้มันเป็นความตั้งใจของผมที่อยากจะทำตรงนี้มานานแล้วก็อยากจะวงเล็บมาเฉพาะเลยเรื่องสถานีวิทยุโดยเฉพาะเลยเพราะว่างานอื่นเนี่ยมีเหมือนกันทุกวัดนั่นแหละมีเหมือนกันหมดปฏิบัติธรรมเปิดคอร์สปฏิบัติธรรมเดินธรรมยาตราอะไรต่างๆที่เราทำกันแต่ว่าเรื่องสถานีวิทยุเนี่ยควรที่จะได้มานั่งคุยกันบ้างเพราะว่าเราก็ต่างผอ.ทั้งหลายเนี่ยผู้อุกอั่งทั้งหลายนี่นะคือมีภาระทั้งนั้นแหละหลวงพ่อพูดทุกรูปเนี่ยมีภาระที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดไปรณรงค์เขาแล้วเนี่ยเขาชอบในธรรมแล้วเนี่ยต้องไปส่งข้อเขาอีกนะอย่างเมื่อคืนนี้ตมากลับมาตีสองครึ่งยังไม่ได้เตรียมงานยังไม่ได้เห็นเลยว่าเวทีเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นลักษณะยังไงเพิ่งมาทำเมื่อเช้านี่เองที่มาดูติดป้ายติดอะไรต่างๆเพราะว่าต้องไปกิจนิมนต์ข้างนอกไปร้อยเอ็ดกลับมาแล้วไปที่อำเภอนากลางอำเภอนาวังตอนบ่ายตอนค่ำกลางคืนไปเทศที่อำเภอนากลางกลับมาก็โอ้ยเมื่อยแอแล้วนะ แล้วก็แต่ก็มีกำลังใจขึ้นมาว่ามีครูบาอาจารย์เดินทางมาเยี่ยมมาร่วมด้วยแล้วก็ผู้ที่ทำงานด้วยกันอย่างที่เมื่อตอนบ่ายที่ประชุมกันไปก็รู้สึกเขาใส่ใจกันดีเขามีการร่วมอุดมการความคิดเรื่องอุดมการความคิดนั้นขอเริ่มต้นว่าทำไมถึงต้องได้มาทำสถานีวิทยุก็คือตอนเป็นคนอย่างอาจารย์สอนเพชรว่ากันแล้วกันตอนเป็นคนก็เคยเป็นช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้พื้นฐานแล้วก็จับพัดจับผูพอมาบวชแล้วเนี่ยก็มีความสนใจเรื่องเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าเริ่มต้นจุดประกายครั้งแรกเลยฟัง AM วัดต้นสนนี่แหละครับพระอาจารย์ AM 576วัดต้นสนเนี่ยครับที่พระอาจารย์วัวเรียนพูดให้ฟังตอบตอบอะไรนะพลปตอครับเขาเปิดทั้งคืนเลยครับผมบวชมาใหม่ๆผมครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนกรรมฐานแบบภาคอีสานนี่ก็ไม่มีนะครับบวชมาปุ๊บเนี่ยเหมือนคล้ายๆพูดไปก็จะกลายเป็นว่าไปกระทบครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับปล่อยทิ้งแหละครับพระอาจารย์ครับบวชมานะเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็ต้องสุขภาพก็แย่แล้วใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราท่านก็ต่างคนต่างอยู่ไปกิจนิมนต์สวดมนต์เก่งกันอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะสวดมนต์เก่งกันอย่างเดียวแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะปฏิบัติทำยังไงก็อาศัยวิทยุนี่แหละครับ AM นี่แหละครับฟังไม่มีอะไรเลยในห้องเรามีหมอนมีเสื่อแล้วก็รู้สึกมันเบานะเมื่อก่อนตอนเราเป็นช่างซ่อมวิทยุโอ้โหโทรทัศน์ตั้งเรียงกันตั้งแต่ตัวใหญ่ถึงตัวเล็กสุดเครื่องเสียงเต็มเปิดตูมตามตูมตามก็เลยอยู่ต่อไปแต่ใช้วิทยุฟังธรรมะมีอุดมการณ์ครับตั้งแต่แรกแล้วเรียนนักธรรมตรีจบก็ออกมาทางอีสานเลยรู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ทางอีสานมาทางจังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นยังเป็นกิ่งอำเภอน้ำขุ่นอยู่มาอยู่กับพระป่าสายกรรมฐานนี่แหละเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแต่ใจนั้นก็รักตลอดว่าจะไปอบรมเป็นพระนักเผยแผ่วัดมหาโลกก็กำลังดังใช่ไหมครับของหลวงพ่อที่จังหวัดชลบุรีที่หลวงพ่อพระครูศรีไปอบรมมาเขาเรียกพระหน่วยพัฒนาการทางจิตก็ดังแต่เขาบอก6เดือนนะพยายามตัวเองเนี่ยพรรษาเดียวทำไงอยากจะไปเป็นพระนักเผยแผ่
สุดท้ายแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆมาที่นี่แหละวัดถ้ำผาหม้อนี่แหละพรรษาที่1เกือบจะเข้าพรรษา2แล้วครูบาอาจารย์พาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตอนแรกไม่มีอะไรครับมีแต่ป่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรเสนาสนะแบบนี้ไม่มีมีศาลาหลังเดียวครูบาอาจารย์ก็สอนให้ฝึกสติฝึกสติด้วยการทำงานขุดเพชรนี่นะครับเพชรเยอะไปหมดนะครับต้นโจทย์ต้นเพชรเนี่ยเขาตัดออกแล้วเขาก็ให้ขุดแล้วก็เคาะเคาะเคาะกองไว้นี่เนี่ยคุณยายที่อยู่หลายๆคนที่อยู่แรกๆเนี่ยฝึกสติฝึกไปฝึกมาแล้วก็ฟังหูฟังว่าเอ๊ะเราตั้งใจจะไปวัดมหาโลกตั้งใจจะไปที่ไหนอีกมีวัดสุวรรณประสิทธิ์ครับที่เขาทำศูนย์เผยแผ่ก็ไปอบรมปีนั้นไปพรรษาสองเลยไปอบรมเป็นพระศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยโอ้โหนะสอนเด็กเป็นแล้วทีนี้สอนผู้ใหญ่ก็เป็นทั้งๆที่เรียนมาหน่อยเดียวเองนักธรรมตรีแต่ก็ยังมีใจผูกอีกนะได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นพระเผยแผ่อันดับหนึ่งเลยนะหนึ่งหนึ่งในเมืองไทยรูปหนึ่งอยากจะไปเป็นลูกศิษย์ท่านแต่เขารับนักธรรมเอกทำไงเพิ่งนักธรรมตรีเองจะไปนู่นแล้วก็รอจนพรรษาสามจบนักธรรมตรีก็ไปฝึกกับหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นพระธรรมทายาทรุ่นสุดท้ายเลยแล้วก็ได้ทำงานอบรมเด็กอบรมเยาวชนมาจนเสียงแหบเสียงแห้งเข้าโรงเรียนนะอบรมมาทีนี้เนี่ยก็มานึกถึงเห็นว่าครูบาอาจารย์เริ่มตั้งสถานีวิทยุกันแล้วช่วงนั้นได้มาที่นี่ก็มารู้จักกับทิชโชคยังเป็นเนนอยู่เลยทิชโชคนี่ยังเป็นเนนอยู่อยากจะมาปฏิบัติอยู่วัดป่ามาจากยะโสธรก็เลยมาจำพรรษาอยู่ด้วยกันตอนนั้นพรรษา4อาตมาบวชได้4พรรษาทิชโชคก็มาจำพรรษาเป็นเนนก็เลยชวนกันไปอุทัยธานีพอออกพรรษาแล้วก็ไปเห็นครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆถ้าเกิดว่าทำมากับรุ่นน่าจะเป็นรุ่นใกล้ๆกับพระอาจารย์ประหลัดเดชาท่านอาจารย์มหานวพงศ์ที่จังหวัดชัยนาทที่ขาท่านไม่ดีนะขาท่านไม่ดีแต่ว่าทำมาตั้งแต่ปี47เริ่มตอนนั้นน่ะเขาบอกให้เอาเสาลงผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งมาให้เอาลงพระมาทำวิทยุได้ไงนะคนมาขู่สารพัดอาตมาก็ดูอยู่เอ๊ะตกลงมันจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วตอนนั้นก็เรื่องที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็กำลังจะดังขึ้นกำลังจะดังขึ้นที่ครูบาอาจารย์เริ่มพูดเริ่มคุยกันเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงได้เดินทุดงเลาะทางตะเข็บทางนี้มากับอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็ทิชโชคตอนนั้นศึกออกจากเป็นเนรแล้วอายุ19คิดในใจว่าเอาทิชโชคเนี่ยไปฝากกับอาจารย์มหานวพงศ์เพื่อที่จะไปเรียนรู้เรื่องวิทยุเนี่ยคิดแล้วครับวางแผนแล้วครับอันนี้พูดถึงอุดมการณ์ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคือรู้แล้วว่าวิทยุมีประโยชน์จะทำวิทยุเผยแผ่ธรรมะยังไงแต่เราต้องส่งคนของเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ก่อนในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็ให้ทิชโชคถามว่าทิชโชคตอนนั้นเป็นเนนไปอยู่ได้ไหมอายุ19เป็นคารวาสมาสักปีหนึ่งถ้าเกิดมันไม่ดียังไงก็กลับมาบวชใหม่ทิชโชคก็ได้ครับก็ไปเรียนก็เป็นดีเจสถานีวิทยุจนรู้หลักการในเรื่องวิทยุอันนี้พูดเบื้องต้นว่าจะได้ทำไมถึงมาทำกันได้แล้วผมเองอาตมาก็เป็นผู้ที่เคยศึกษาเรื่องวิทยุเคยซ่อมวิทยุมาก่อนก็เลยพอรู้ว่าจะใช้เทคนิคมันยังไงพออายุพรรษามากขึ้นก็ได้ประสบการณ์ที่จะทำวิทยุจริงๆแล้วก็คือกลับมาพอมาอยู่ที่นี่โยมนิมนต์ให้อยู่แล้วก็บอกว่าถ้าอยู่ที่นี่อาตมาก็จะเผยแผ่นะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทิชโชคตอนนั้นก็บวชเป็นพระใหม่ๆก็มารวมกันช่วยกันทำตั้งสถานีวิทยุอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเริ่มต้นตั้งแต่ไม้สางลำเดียวแล้วก็ตั้งใจด้วยอุดมการณ์เลยว่าจะเผยแผ่ธรรมะตอนนั้นเปิดตั้งแต่ตีสี่จนถึงสี่ทุ่มเปิดตั้งแต่ตีสี่จนถึงสี่ทุ่มคนก็ฟังแล้วก็ขับรถเข้ามาดูแล้วเราก็ค่อยๆได้แนวร่วมตั้งขึ้นมาเรื่อยๆตั้งขึ้นมาก็คิดว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันเป็นสมบัติของศาสนานะเพราะว่าโยมบริจาคเงินกันมาแล้วซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ซื้อขายถ้ามองดูว่าครูบาอาจารย์รูปไหนทำงานให้พระศาสนาจะถวายก็พยายามมองทำเลมองที่ตั้งหลายๆที่ก็ได้อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเรียบร้อยไปแล้วนั้นแล้วตอนหลังมาเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาก็เลย
คิดค้นกันโดยที่ทิชโชคก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ทำวิทยุออนไลน์เป็นสถานีแรกก็ได้ว่าแถวๆนี้นะที่ไปถ่ายทอดบ้านงานกลับมาสู่สถานีของตัวเองเนี่ยครั้งแรกเลยที่ทำกันแล้วก็ได้ผลวัดศรีอุดมวงอะไรก็ทำกันก็มีกระแสขึ้นมาในเรื่องของงานบุญแล้วก็เชื่อมกันได้ทีนี้วัดนู้นบอกวัดนู้นโทรบอกว่าวันนี้ผมมีงานสำคัญนะช่วยถ่ายทอดมันก็ถ่ายทอดได้ในระบบนี้นี่คืองานที่เดินมาถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราเป็นแม่ข่ายจากประสบการณ์แล้วก็แบ่งให้แบ่งพอตตั้งเซฟเวอร์อยู่ที่วัดเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงที่สุดในอำเภอนาด้วงยังไม่มีใครใช้เลยแต่ว่าไม่ได้พูดให้ฟังเฉยๆเขาจะหาว่าพระเวอร์หรือว่าพระเกินไปแล้วทำไมต้องไปใช้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเอามาใช้แล้วบอกกับพระในวัดนะว่าต้องใช้ในการเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นใครจะมาเปิดเล่นเกมมาเปิดดูนู่นดูนี่ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ใครแล้วปิดห้องไว้เลยนะถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ห้ามเข้าจะไปนั่งเล่นก็ก๊อกแก๊กแก๊กแชทแชทเชิดอะไรเนี่ยไม่ได้วัดนี้ยังเป็นระบบนี้อยู่นะทุกวันนี้มีแต่เจ้าอาวาสกับเจ้าหน้าที่สถานีเท่านั้นที่เกี่ยวข้องพระจะต้องทำกิจวัตรตามเดิมภาวนาทำวัดสวดมนต์เหมือนเดิมท่านเข้ามาปฏิบัติพวกผมมีหน้าที่ทำอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็ส่งไปแล้วก็แบ่งพอร์ตให้ครูบาอาจารย์สถานีนี้เอาไปพอร์ตหนึ่งพอร์ตหนึ่งพอร์ตหนึ่งเริ่มต้นจากเช่าของเขาจนมาถึงทำเองเป็นที่แบ่งให้เนี่ยแบ่งอาจารย์สอนเพชรใช้แบ่งวัดวารีสารแบ่งวัดภูจวงแบ่งฟรีแบ่งของพระอาจารย์มหาสมปองนะหนึ่งพอร์ตแบ่งกันไปแบ่งกันไปเองให้มันเป็นพอร์ตออนไลน์ที่ไม่ต้องไปเสียค่ารายปีอันนี้คือการพัฒนาของเราแล้วก็ตอนหลังมาก็มาเอาทีวีเข้ามาด้วยในพอเปิดเว็บไซต์ปุ๊บตอนนี้เขาเห็นเรานะครับพระอาจารย์เห็นเรากำลังพูดกำลังคุยกันอยู่เนี่ยในโลกของการสื่อสารออนไลน์แล้วตอนหลังมาเฟซบุ๊กมีบทบาทก็เอาข้อมูลลงไปใน Facebook แล้วใครก็มีได้ก็เลยรู้จักเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยรู้จักทาง Facebook ก็เยอะแล้วก็เข้ามานี่คือพัฒนาการที่มาโดยลำดับก็ขอเรียนให้ทราบโดยลำดับอย่างนี้ครับผมสาธุโอ้โยมเอ้ยฟังดูแล้วแต่ละท่านที่มีเจตนารมณ์ในทิศทางเดียวกันว่าทำยังไงเห็นสภาพแวดล้อมทั่วไปเนี่ยเหมือนกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นผู้ขาดหลักการที่แยบยลลึกซึ้งในแนวทฤษฎีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามศึกษาพยายามค้นคว้ากระตือรือร้นว่าทำอย่างไรการพูดธรรมะออกจากปากไปแต่ละครั้งจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแก่ผู้ฟังจึงเรียกโยมมาเหมือนมาวันนี้หลายร้อยคนนั่งฟังธรรมอยู่ในศาลาแห่งนี้ถ้าไม่มีคลื่นความถี่วิทยุเราก็ฟังได้จำนวนเท่าที่ได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงนี่แหละแต่ถ้าอาศัยคลื่นความถี่วิทยุแล้วก็ยังมีคลื่นแม่ข่ายลูกข่ายเผยแพร่หลักธรรมคำสอนพระเจ้าไปพร้อมๆกันมากมายเนี่ยก็ยิ่งดูว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทีนี้มาดูโยมในรูปแบบเรื่องราวต่างๆเท่าที่โยมฟังมาเนี่ยโยมเห็นประเด็นอะไรบ้างอย่าฟังไปโอ้ยฟังไปแล้วงงหมดแล้วแต่ละองค์เป็นใครมาจากไหนพากันทำอะไรก็เลยจะสรุปประเด็นแรกนะให้โยมฟังก่อนตอนนี้กำลังพูดถึงคลื่นความถี่วิทยุที่หลายๆท่านก็สะท้อนว่าเอ๊ะชาวโลกเขาจะมองว่ายังไงเอาคลื่นความถี่มาใช้กับทางพระทางธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาทองไปแลกครั่งหรือเปล่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสำคัญยิ่งใหญ่จะบอกว่าทองก็ยังเทียบค่าน้อยไปจะบอกว่าเพชรก็ยังเทียบค่าน้อยไปพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งกว่ารัตนะที่มีอยู่ทั้งในโลกนี้และโลกอื่นแล้วจะเอาไปแลกอะไรกับมะลอกก๊อกมะแลกแก๊กมะยองมะแยงออกอากาศให้คนเขาแตกตื่นวูบวาบไปชั่วคราวแล้วก็เลือนหายไปอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่อาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาของครูบาอาจารย์แต่ละท่านโยมจะเห็นว่าคลื่นสถานีวิทยุนั้นนะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่
เหินห่างจากวัดเนี่ยได้เป็นอย่างดีดังนั้นหลายๆคนอาศัยมากับคลื่นนะอาศัยมากับคลื่นคลื่นไปถึงไหนก็มาอย่างที่ท่านอาจารย์นิ่งรุ่นเล่าอยู่ในไร่อยู่ในนาดำนาอยู่ขุดมันอยู่ได้ยินอ้อมอ้อมอ้อมไปมันทำไมไม่เป็นเพลงทำไมเป็นธรรมะมาจากไหนท่านประกาศว่ามาจากไหนมาดูซิเป็นยังไงเมื่อก่อนพ่อบอกว่าจะบอกว่าสถานีวิทยุเนี่ยโอ้โหต้องเป็นงานยิ่งใหญ่เป็นอาคารใหญ่ๆอยู่ในสถานที่แห่งราชการแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ตามวัดวาดูว่าของสูงเกินเอื้อมหรือเปล่าใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วชาวบ้านทั่วๆไปกับจับต้องได้เข้ามาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะอยู่เหินจะอยู่ห่างอยู่ในเมืองอยู่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้แต่ณวันนี้เนี่ยมาอยู่ข้างๆหูนะมาอยู่ข้างๆหูอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างๆหูทุกวันนี้การสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆนั้นยิ่งเอามาใกล้หูมากยิ่งขึ้นบางคนจับเสียบหูไว้เลยนะทำนาไปก็เอาโทรศัพท์เปิดคลื่น FM เสียบหูฟังก้มหน้าทำงานไปฟังไปก้มทำงานไปฟังไปข้อดีก็คือได้รับประโยชน์สำคัญยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นประเด็นที่จะต้องคุยต่อไปนั้นเพื่อให้เสริมตรงนี้ผมก็ขอเพิ่มผมนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นองค์ประกอบอยู่ตรงนี้แล้วแล้วองค์นี้ไม่มีวิทยุเขาเลยนะอันที่จริงอย่างที่บอกเริ่มจากอาจารย์นิรุตอีกเจตนาเดิมไม่มาเริ่มตรงนี้ศึกษามาโดยตลอดติดตามเรื่องราวมาตลอดตั้งแต่ทราบข่าวว่ามีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ใช้ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปเพราะคลื่นความถี่เป็นคลื่นของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ใช้แต่ว่าจะใช้ในรูปแบบไหนก็เลยติดตามศึกษาอยู่2ปีไปดูคลื่นนั้นไปดูคลื่นนี้ดูสถานีนั้นสถานีของราชการก็ดีของทหารก็ดีของการเกษตรก็ดีของมหาลัยต่างๆอย่างเช่นสุโขทัยก็ดีเข้าไปดูไปศึกษาแล้วก็ไปดูเขาทำมันยังไงไปดูแต่ละที่แต่ละที่โอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือตึกอาคารยิ่งใหญ่มีเครื่องสารพัดเครื่องถามดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จึงจะตั้งสถานีวิทยุได้เขาบอกว่า10ล้านขึ้นไปโอ้โห10ล้านขึ้นไปจนปัญญาอยากจะทำแต่ก็ไม่ลดละความตั้งใจนะอยากจะทำที่อยากจะทำไม่ใช่อะไรโยมเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะพระพุทธเจ้าอาศัยข่ายปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระสัพพัญญุตญาณเป็นเครือข่ายแม้จะไกลแสนไกลขนาดไหนหากผู้นั้นบำเพ็ญบุญกรรมมาเพื่อจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็จะส่งกระแสธรรมเนี่ยไปตามข่ายญาณของพระองค์ให้ดังไปถึงผู้นั้นแต่ระดับพวกเราไม่มีข่ายปัญญาญาณระดับนั้นแต่ก็ได้โอกาสที่มีการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ใช้ก็เลยผันมาเอาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่เมื่อตัดสินใจว่าจะลองทำดูจัดงานปฏิบัติธรรมปีแรกที่วิหารธรรมอำเภอน้ำโสมเนี่ยท่านอาจารย์นิรุตตอนนั้นเริ่มรู้จักกันนะเริ่มรู้จักกันไปอินเดียมาด้วยกันรู้จักกันว่ามีธรรมวิทยุท่านอาจารย์นิรุตก็พาโยมที่นี่ไปพร้อมกับสถานีวิทยุไม่รู้เครื่องเดียวกันที่ท่านอาจารย์ประคูศรีธีรพรกับท่านอาจารย์สอนเพชรไปใช้หรือเปล่าแล้วมาถึงผมเนี่ยไม่รู้เป็นสถานีที่เท่าไหร่แล้วเครื่องนั้นแหละยังอยู่ไหมเครื่องนั้นน่ะน่าจะมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์ตรงนี้หน่อยเครื่องเนี้ย ไปออกหลายคลื่นเหลือเกินเท่าที่จำได้เนี่ยออกอากาศเท่าไหร่นะ30ไม่ใช่เหรอเครื่องเก่าอ่ะ30วัตต์เครื่อง30วัตต์ใส่รถตู้ขนมปังปอนไปมีตาทองพัดเป็นคนขับนี่นั่งอยู่นี่ตาทองพัดแล้วก็มีช่างเทคนิคเด็กๆไปช่วยหนวดแข้งนวดขาคนหนึ่งจากนี้เราก็ไปนอนแช่อยู่ในรถตู้กระป๋องนั่นแหละตู้ขนมปังนั่นแหละไปจอดข้างกุฏิแล้วก็พากันงัดเสาไม้ไผ่ตั้งขึ้นมาสูงน่าจะสัก10เมตรได้ไม่สูงมากแล้วก็ออกอากาศแล้วก็เช็คบุคคลที่เรารู้จักทางโทรศัพท์ว่าได้ยินอะไรลองเปิดวิทยุดูซิก็เปิดดูเขารีบโทรบอกได้ยินแล้วดีอกดีใจทำไมจะถ่ายทอดสดงานปฏิบัติธรรมแล้วก็ลองออกดูออกดูก็ได้ประโยชน์นะก็เลยตัดสินใจแบบคิดว่าถ้าทำแล้วทำดีเลยได้ไหมก็เลยปรางรบ
ความตั้งใจให้โยมแม่ฟังโยมแม่นั่งอยู่ตรงนู้นโยมแม่อุปถัมภ์บอกว่าจะตั้งสถานีอยู่แล้วศึกษามานานแล้วเห็นช่องทางความเป็นไปได้แล้วโยมแม่ถามว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่บอกว่า 50,000 บาท 50,000 บาททำอะไรก่อนสร้างอาคารสถานีวิทยุก่อนแต่สร้างหมดไป 250,000 อ้าวมันเกิน 50,000 บาทแล้วเนี่ยไปศึกษาไปดูเสาจะไปซื้อเสาเก่าจะไปซื้อเครื่องเก่าโอ้ไม่ได้เรื่องตกลงสั่งซื้อเครื่องใหม่เสาใหม่คือให้มันใหม่หมดเลยไม่เอาของเก่าเข้ามาแล้วฟังแต่ละองค์ไปแก้ไขมาได้มีกี่วันออกอากาศไม่เต็มกำลังส่งด้วยเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวซ่อมทีก็หลายหมื่นโอ้ไม่เอาแล้วเอาเครื่องใหม่เลยดีกว่าตัดสินใจซื้อเครื่องใหม่โยมแม่ได้ยินบอกราคาเครื่องเขาเสนอราคาขึ้นมาราคา2ล้านโยมแม่อุ้ยมันเกินไปมั้งมันจะได้ประโยชน์อะไรต้องไปใช้เงินมากขนาดมันจะได้ประโยชน์อะไรก็เลยบอกว่าไม่รู้ได้ประโยชน์ไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีบางคราวเสียสละสิ่งของที่มีอยู่ในนอกกายเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นบางทียอมเสียสละอวัยวะทั้งชีวิตอันเป็นไปในกายเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเราเสียสละอยู่เท่านี้มันก็ไม่เสียอวัยวะนะไม่ได้เสียชีวิตนะน่าจะได้ประโยชน์มากอยู่โยมแม่ก็ฝืนอยู่นานเหมือนกันนะฝืนพูดกันเป็นล้านเนี่ยฝืนละไม่ไหวละสุดท้ายอาตมาก็สั่งของเลยฝืนก็ไม่เป็นไรสั่งเอาเดี๋ยวจะหาเอานะแต่โยมแม่ก็เป็นโยมแม่ไปรู้ว่าไปสั่งอะไรที่ไหนก็ตามไปจ่ายไปสั่งอะไรก็ตามไปจ่ายสุดท้ายก็เลยตั้งสถานีอยู่ได้งบประมาณรวมๆกันก็ตกประมาณ2ล้าน5ท่านอาจารย์สมัยนั้นถือว่าแพงมากๆเลย2ล้าน5เนี่ยแสดงว่าอาจารย์โดนหลอกเยอะกว่าใครเลยนะไม่ได้โดนหลอกเลยนะอาจารย์นะมันเป็นความตั้งใจแล้วเครื่องที่มาก็สั่งเครื่องมาในราคามาตรฐานทั่วๆไปสถานีอื่นๆก็ใช้ขนาดนี้เหมือนกันและวันนี้ต้องถามผู้ที่สละเงินเป็น2ล้านขึ้นไปเนี่ยคือโยมแม่ถึงจะรู้ว่าตอนนี้กำลังเสวยผลคือความอิ่มใจที่ใครต่อใครมาสะท้อนโอ้ได้ฟังธรรมะได้ฟังทุกวันอะไรต่ออะไรเวลาไปไหนมาไหนโยมแม่ถึงไม่ยอมที่จะอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมถ้าบอกว่าไปเทศไปแสดงธรรมไปดูคนที่เขามาฟังธรรมทุกยากลำบากขนาดไหนก็ไปต่อมากลับดึกก็ดึกกลับสว่างก็สว่างด้วยแล้วก็เป็นโชเฟอร์ขับรถไทยตลอดไปทุกหนทุกแห่งนะที่ไม่มีคนช่วยแม่ก็ขับไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จริงๆก็เริ่มจากอาจารย์นิรุตนี่เหมือนกันก็เลยจะถามหาว่าเครื่องนั้นยังอยู่ไหมเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่านี่แหละคือเครื่องทำให้สถานีวิทยุหลายๆสถานีนี้เกิดขึ้นนะเอาละครับขอนำเข้าสู่วาระที่2นะครับท่านอาจารย์อุดมคติและสถานีวิทยุคลื่นความถี่สถานที่ตั้งและสโลแกนของท่านที่นำเสนอเจตนารมณ์มาแตกต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางพูดทีเดียวให้คนได้รู้เยอะๆแต่ว่าสถานีวิทยุเท่าที่ได้เห็นมานะครับท่านอาจารย์เท่าที่ผมเฝ้าดูมาใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีเพราะว่าเพิ่งจะเกิดไม่นานเห็นว่าหลายคลื่นความถี่ที่ใช้ชื่อว่าวิทยุธรรมะตั้งอยู่ในภายในวัดวาอารามที่ต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์เป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าระวังนะไม่ใช่ธรรมดานะไปไหนมาไหนก็เป็นภาระอยู่คาใจอยู่นั่นแหละแล้วต่อไปจะทำยังไงต่อไปก็เลยเห็นว่าหลายๆคลื่นความถี่ไม่สามารถจะจัดการได้ทั้งความสามารถในศักยภาพส่วนตัวของผู้จัดทั้งทุนนะครับที่จะจัดสุดท้ายก็ผันไปขายสปอนเซอร์เปิดเพลงเปิดหมอลำหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่เท่าที่จะหางบประมาณเข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์อย่างกรณีท่านอาจารย์สวัสดิ์ท่านก็สะท้อนดีว่าถ้าเราตั้งใจทำอย่างบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยอย่าไปวิตกกังวลว่าเงินจะมาจากไหนเพราะว่าโฆษณาขายของแล้วก็เปิดเพลงแล้วเนี่ยเขาไม่เอาเงินมาให้แต่พูดธรรมะเปิดธรรมะนี่เขาเงินมาให้เพราะมันเป็นศรัทธานะครับท่านอาจารย์ในรอบนี้เนี่ยครับขอนิมนต์ท่านอาจารย์แต่ละท่านเอาแบบสุด
คือไม่ใช้เวลาเยอะแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นธรรมะที่พวกท่านกำลังเผยแพร่อยู่บางทีสถานีวิทยุบางคลื่นเนี่ยอาจจะเน้นเลยเป็นสโลแกนของตัวเองเลยเช่นคลื่นความถี่นี้ธรรมะที่เป็นอุดมคติประจำใจของผู้ทำรายการเน้นไปเรื่องเมตตาบ้านเมืองทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นี้มีเมตตาเท่านั้นจะเข้าไปสงบระงับให้เกิดความสงบสุขได้หรือบางครึ่งความถี่อาจจะเน้นเป็นเรื่องความภาคเพียรอุตสาหะเห็นชาวบ้านไม่สนใจไม่ภาคไม่เพียรไม่ขนขวายไม่อดออมรอมริบก็เน้นไปให้เกิดความภาคเพียรในการสร้างสรรค์งานแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันจนถึงวางแผนอนาคตหรือบางท่านอาจจะเน้นไปในเรื่องแนวธรรมะในทางปฏิบัตินะหรือว่าอะไรต่างๆดังนั้นแต่ละสถานีเนี่ยโดยภาพรวมคือพระพุทธศาสนาหมายถึงตัวธรรมะเหมือนกันแต่ว่าการที่พวกท่านเอาใจใส่จุดมุ่งหมายเจตนาอารมณ์มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังอยู่ตั้งแต่วันก่อตั้งมาถึงทุกวันนี้ธรรมะคืออัธยาศัยของท่านแต่ละท่านแต่ท่านเนี่ยเอาธรรมะอะไรเป็นหลักวิธีการทำยังไงทำยังไงผู้ฟังได้ฟังแล้วได้แนวคิดเลยเออใช่ด้วยเราทำได้จับต้องได้สัมผัสได้อะไรต่างๆเนี่ยขอนิมนต์ย้อนสอนครับท่านอาจารย์นะย้อนสอนเนี่ยก็หมายว่าผมไม่ได้เอ่ยว่าจะเอาท่านใดก่อนขอให้ท่านใดอยากจะเปิดประเด็นก่อนนิมนต์ได้เลยครับท่านอาจารย์นิมนต์ท่านอาจารย์เอานิมนต์เลยครับแล้วก็เสริมแต่ละท่านเสริมได้ครับขอใช้เวลาสักนิดนึงครับผมได้ทำวิทยุถ้าจริงๆก็น่าจะร่วมกับพระอาจารย์นิรุตผมสังเกตดูญาติธรรมที่ฟังรายการนะครับอาจารย์ช่วงแรกๆนี่จะเป็นลักษณะที่เป็นพื้นฐานแต่สักพักหนึ่งนี่คนที่ฟังธรรมะแบบสนุกสนานเป็นธรรมะบันเทิงนี่เขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นแนวการปฏิบัติแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งนี่เขาจะเน้นไปที่การปฏิบัติโดยตรงแต่คนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มน้อยแต่เท่าระดับต้นๆเนี่ยจะเยอะและเป็นลักษณะหวือหวาที่ผมสังเกตนะครับอย่างผมจะจัดงานเหมือนกันเป็นปีละ 2-3 ครั้งในช่วงวันสำคัญเนี่ยก็จะเป็นโยมอีกกลุ่มนึงแต่ถ้าไปดูอีกวันหนึ่งก็จะเป็นโยมอีกกลุ่มหนึ่งแต่ในการทำบุญก็ทำเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งผมเคยพาญาติโยมที่เขาเน้นการปฏิบัติไปหากลุ่มที่สนุกสนานเขาก็มีเสียงสะท้อนกลับมาให้เราได้มันแบ่งวุฒิแบ่งภาวะในการฟังการได้ยินฉะนั้นสถานีของผมนี่ผมจะไปเน้นสนุกแหละผมจะเน้นคนที่ตั้งใจมากน้อยไม่เป็นประเด็นนะครับผมคิดว่าเปิดเมื่อไหร่ก็มีคนฟังมานั้นแต่ว่าคนไหนแค่นั้นแหละในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่ามันจะแบ่งคนในตัวเข้ามันแล้วธรรมะอันไหนที่ครูบาอาจารย์ท่านเปิดอยู่มากๆเนี่ยผมก็จะไม่เปิดผมจะนำครูบาอาจารย์ที่คนไม่ได้ฟังมาเปิดในแง่ความคิดความรู้สึกของผมว่าธรรมะนี่มันฟังได้ยังไงก็เป็นของดีครับจะแบบสนุกแบบหนักแน่นแบบการปฏิบัติมันก็เป็นของดีอยู่ดีถ้าเรามองให้มันดีแต่ที่ผมเกริ่นครั้งแรกว่าคนฟังธรรมะคือ 100% นะครับนะครับฟังวิทยุเนี่ย 100% นะครับคนเดียวก็ 100% เพราะเขาตั้งใจเขา 100% ถ้าคนไม่ชอบเขาก็หมุนหนีทันทีถ้าคนฟังนี่คือคนตั้งใจละถือว่า 100% ครับคนเดียวก็ 100%ได้คนหนึ่งนี่ผมคิดว่าคุ้มแต่เป็นไปไม่ได้หรอกครับคนเดียวอย่างว่าเราเนี่ย500หมู่บ้านในโซนที่เราสถานีสื่อเข้าไปถึงเราถือหมู่บ้านแล้วคนก็500คนครับอาจารย์ครับสมมติว่าฟังหมู่บ้านละคนนะครับแล้วเราไม่คิดว่าเอา500คนหรอกเอาสัก200คนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่คนฟังแต่คนหนึ่งคือ 100% ในความรู้สึกของผมฉะนั้นการที่เราทำสื่อธรรมะเนี่ยผมไม่อยากให้มันจำเตอยู่จุดเดียวว่าต้องทำแบบนี้ต้องเหมือนนี้ผมอยากให้มีความหลากหลายถ้ามีความหลากหลายมันจะเลือกคนนะครับถ้า
้าระดับจิตเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องฟังตรงนี้แต่ถ้าระดับจิตเขาพัฒนาสูงขึ้นไปเขาก็ต้องเอาแนวปฏิบัติขึ้นไปแล้วมันจะคัดคนไปตามกลุ่มที่ความต้องการของเขาคือเราไม่ต้องการอย่างอื่นหรอกต้องการให้คนเข้าถึงธรรมจะจังหวะไหนเวลาใดเหมาะสมเขาการสื่อธรรมะเข้าไปหาเขาถ้าเขาเข้าใจได้เขาจะฟังให้อย่างเราเนี่ยครับโดยเฉพาะส่วนบ้านนอกนี่ไปพูดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองอะไรเขาไม่ฟังหรอกถ้าคนชอบธรรมะเขาไม่ฟังเคยมีครูบาอาจารย์ที่ว่าเสนอเอาข่าวมาเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ฟังครับฟังก็ไม่เข้าใจคือธรรมะก็เป็นส่วนธรรมะในความรู้สึกของผมนะครับอันนี้มันจะแยกคนแต่ไม่แยกแตกแยกนะครับแต่แยกพัฒนาการจิตของการปฏิบัติแล้วอันนี้คือผลของการทำสื่อที่เขาไปถึงชุมชนจริงครับเขาใช้เวลาแค่นี้ครับนะครับนิมนต์ท่านอื่นมีอะไรเสริมครับนิมนต์ท่านอาจารย์ครับขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับผมก็มีแนวความคิดคล้ายๆกับหลวงพ่อเหมือนกันเพราะว่าเราก็สร้างสถานีมาไล่ๆกันนะครับอาจารย์ครับผมได้ไปกราบเรียนท่านพระอธิการสวัสดิ์หลวงพ่อสวัสดิ์ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆจะตั้งสถานีวิทยุก็พูดให้ท่านฟังเพราะว่าลูกศิษย์ที่เป็นคนบ้านนี้ก็ไปเป็นลูกศิษย์ท่านก็ไปมาหาสู่ไปเล่าให้ฟังสายพระป่าว่าผมจะทำวิทยุเป็นแบบนี้แบบนี้จนมาถึงวันนี้เนี่ยพัฒนาการต่างๆเนี่ยผมเริ่มต้นจากเรื่องของปัญญาครับผมจะเน้นเรื่องปัญญาเพราะว่าสโลแกนของผมเนี่ยวิทยุพระพุทธศาสนาเสริมสร้างปัญญาร่วมพัฒนาชาติไทยผมจะคิดใหญ่ๆกว้างๆผมเคยบอกกับทิโชคว่าวิทยุพระพุทธศาสนาในเมืองไทยนี้ในกำกับมหาเถรสมาคมเนี่ยเราต้อง1ใน10ผมว่างั้นเลยนะฮะที่จะต้องทำงานให้ได้ติดอันดับท็อป10น่ะพูดง่ายๆคิดใหญ่นะครับอยู่ในป่าแต่คิดใหญ่ต้องติดอันดับท็อป10ต้องคนพูดถึงเราต้องเป็นที่รู้จักของในวงการสื่อสารของในกำกับมหาเถรสมาคมแล้วต้องทำงานให้มีคุณภาพให้ปัญญาคนให้ปัญญาคนเนี่ยเริ่มตั้งแต่การฟังแยกแยะเหตุผลนะได้ปัญญาขั้นที่1สุตตมยปัญญาในระดับที่2เนี่ยบรรยากาศต่างๆเราต้องทำให้เขาได้มีการพินิจพิจารณาให้ได้เหตุผลด้วยให้ได้พอได้ฟังแล้วเนี่ยต้องยอมรับในเหตุผลธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งต้องไม่ทิ้งหลักครับอาจารย์เน้นตรงนี้เลยว่าผู้ที่ดำเนินรายการคลื่นของผมเนี่ยนะฮะพูดเล่นพูดอะไรผมไม่เอาครับใครจะมาแนะนำว่าอาจารย์ทำไมไม่นิมนต์องค์นั้นว่าวม้วนดีตลกสนุกสนานเขามีเยอะแล้วไปฟังที่อื่นก็มีอยู่ไม่ใช่ว่ารังเกียจด้วยยังไงนะคือเห็นเขาเปิดเยอะแม้แต่คลื่นน้ำผลไม้เขาไม่มีดีเจเลยเขาเอาธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ตลกหน่อยมาเปิดแล้วเขาก็สลับขายผลไม้เขาก็ยังอยู่ได้เลยมีคนฟังเขาอยู่แล้วแลอะไรต่างๆก็เหมือนกันคือเขาฟังอย่างนี้มานานแล้วเราเปลี่ยนได้ไหมเอาแบบบรรยายเริ่มจากให้ปัญญาจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็เพิ่มเวลารู้ว่าคนมีหลายระดับอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อสวัสดิ์พูดมันมีหลายระดับบางคนกลางคืนนอนไม่หลับครับกลางวันฟังแต่งคืนนอนก็มีอีกคนบางคนกลางวันไม่ได้ฟังกลางคืนนอนไม่หลับฟังกลางคืนก็เลยเพิ่มเวลารู้สึกว่าจังหวัดเลยเนี่ยเป็นสถานีแรกที่เปิด24ชั่วโมงนะกล้าพูดได้เลยว่าสถานีแรกที่เปิด24ชั่วโมงเพราะรู้ว่าคนฟังมีหลายระดับคนนอนไม่หลับก็มีบางทีเครียดคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ถูกหมุนไปไหนแล้วก็สู้ธรรมะไม่ได้และยิ่งทุกวันนี้พระเป็นเพื่อนอย่างดีเลยครับพระอาจารย์เพราะว่ามีอาชีพใหม่ขึ้นมาหลังจากต้นยางมันโตแล้วเนี่ยคนชาวจังหวัดเลยและใกล้เคียงนี่ทำงานตอนคืนบางคนก็ยังมีนิสัยที่กลัวความมืดอยู่นะฮะกลางคืนเอาวิทยุพระเป็นเพื่อนพระเทศไม่รู้ฟังได้ไม่ได้เอาเปิดดังๆไว้ก่อนครับมีพระเป็นเพื่อนเอาไปเอามาได้รับอานิสงส์ครับได้รับอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเข้าไปสู่สาระที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาคือการภาวนาเริ่มไล่มาจากสุตตมยปัญญาแล้วนะจินตามยปัญญาไอ้จินตามยปัญญาเนี่ยพยายามสร้างบรรยากาศใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ถ้าเป็นคนบกเวกโวยวายต้องโดนดุ
เปิดโทรศัพท์เสียงดังก็โดนดุเพราะว่าทำให้บรรยากาศเสียคนที่จะเข้าไปสู่ธรรมะต้องมีบรรยากาศที่มีความเงียบสงบสมควรพอสมควรที่จะให้ได้รับบางทีเนี่ยกำลังมายังพันเตเคยเห็นหลายที่โทรศัพท์มากริ้งกริ้งเอาแล้วคุยโทรศัพท์จะไม่ให้ทำอย่างนั้นก็แนะนำค่อยๆแนะนำกันไปแล้วเอาป้ายมาติดแนะนำกันไปแล้วก็ก้าวไปถึงโยมนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมก็บอกว่าถ้างานไหนมีอบายมุขไม่เอาโยมงดได้ไหมล่ะทำได้ไหมคือว่ามันฟังไม่ได้เหตุผลครับอาจารย์ถึงแม้จะเทศดีมีหลักไปดีเตรียมตัวไปดียังไงเขาก็ฟังไม่เอาเหตุผลเอาเป็นเพียงพอเป็นพิธีเพราะนั้นจึงมีเงื่อนไขผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเป็นสถานีแรกๆที่เหมือนกับเล่นตัวว่าถ้านิมนต์ไปงานทั่วๆไปจะบอกว่าเอาอาศัยเอาชื่อเสียงว่าเพื่อนเป็นนักจัดรายการทางสถานีวิทยุดังแล้วนิมนต์เพื่อนมานี่เราเครดิตดีนะอันนั้นใช้ไม่ได้สำหรับสถานีวิทยุแห่งนี้กับผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนี้หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ในสถานีวิทยุแห่งนี้ต้องบอกว่าท่านเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้เราได้รับรู้เรื่องดีๆในศาสนาอีกเยอะแยะมากมายอันนี้ไปต้องปลอดเหล้าปลอดอบายมุขนี่กล้าพูดเลยไปพูดออกทีวีก็ไปพูดมาแล้วแล้วถามโยมเนี่ยโยมยกเลิกงดเว้นไปหลายงานแล้วครับพอมาคุยบอกทำได้พอกลับไปบ้านแล้วลูกหลานบอกกลัวคุมไม่ได้แล้วก็โดนตำหนิอย่างงู้นอย่างนี้ตกลงกันไม่ได้ก็โทรมาบอกว่าขอยกเลิกนะอาจารย์ก็หลายสถานที่แล้วก็ไม่ได้ไปโกรธเคืองคนที่มานิมนต์ไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องไปให้ได้เอาอะไรของเขาเราเอาธรรมะไปให้จริงๆคิดอย่างนั้นครับเวลาทำงานเพราะนั้นเนี่ยผมจึงมีอุดมคติในเรื่องของสโลแกนสถานีว่าวิทยุพระพุทธศาสนาเสริมสร้างปัญญาร่วมพัฒนาชาติไทยผมกำลังพัฒนาชาติไทยไปพร้อมๆกันกับสถานีวิทยุแล้วก็คนฟังแล้วก็คนให้แค่นี้ก่อนครับไม่ต้องอยากเป็นนายกนะทำได้นะอันนี้มนต์ท่านอาจารย์ครับก็ขอกราบโอกาสอีกครั้งแล้วก็เจริญธรรมผู้รวมชะตากรรมเดียวกันกับอาตมาในศาลาทุกคนด้วยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะโยมนะในช่วงพักดึกยังมีการบรรยายธรรมต่อท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรแล้วก็ครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วก็จะมีการแสดงธรรมกันน่าจะสว่างอีกเหมือนเดิมเรื่องของการให้ธรรมะผ่านสถานีวิทยุเนี่ยแน่นอนล่ะสถานีทุกขึ้นสถานีแล้วก็บุคคลที่ตั้งสถานีก็ย่อมจะมีอุดมการณ์ในเบื้องต้นที่แตกต่างกันออกไปอย่างท่านพระอาจารย์มหาสวัสดิ์เริ่มต้นจากภาคของการเมืองที่อยากจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่เมื่อคนฟังสนใจทางด้านของภาคการปฏิบัติก็เลยเน้นไปทางด้านของธรรมะภาคของปรมัตถธรรมนั่นก็เป็นอุดมการณ์และก็แนวทางทางขึ้นสถานีส่วน 93.35 เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 96.50 จะตัดรายการหรือเปล่าก็ไม่รู้เริ่มขู่ๆมาแล้ว เริ่มขู่ๆมาแล้วเพราะด้วยอุดมการณ์เลยเนี่ยเมื่อจะตั้งขึ้นมาก็เคยใช้ชื่อก็บ่งบอกกันแล้วสถานีเพื่อความมั่นคงแห่งพุทธศาสนาแล้วทีนี้เราจะทำให้สถานีที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งได้อย่างไรเพราะว่าการเผยแพร่พุทธศาสนานั้นก็คือการทำความมั่นคงพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้มีการร่วมกับพระมหาเถระในยุคนั้นที่ตั้งสมณทูตกันขึ้นมาทั้งหมด10สายด้วยกันแต่ว่าอีกสายหนึ่งนี่เป็นสายที่น่าเสียดายก็คือสายที่ขึ้นทางแถบยุโรป ถ้าเกิดว่าสายทางแถบขึ้นในยุโรปนี่มีพระนะเป็นหัวหน้าคณะสายขึ้นไปเราก็คงจะไม่ต้องเดือดร้อนกันมาลำบากเผยแพร่อยู่ในแถบของภาคตะวันออกหรือว่าโซนของซีกโลกตะวันออกเนี่ยเพียงส่วนเดียวทางซีกโลกทางยุโรปตะวันตกก็คงจะเห็นพระฝรั่งและก็น่าจะมีความมั่นคงว่าในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในโซซีกโลกของทางตะวันตกทางโซซีกโลกของทางตะวันออกแต่ว่าสายที่10ซึ่งเดินทางขึ้นเผยแพร่พุทธศาสนาซีกยุโรปมีเพียงคฤหัสถ์เท่านั้นเองเพราะนั้นญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ถือว่ามีบทบาทเท่านั้นกันร่วมกันเผยแพร่ได้
โดยการนั่งไม่กลับบ้านนี่ขู่กันไว้หรือเปล่าเนื้อเอาใจกันไว้หรือเปล่านี่นะมันเป็นเรื่องที่ฟังการเสวนานี่มันจะลำบากหน่อยนิดหนึ่งกันโยมเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะพูดคุยในเรื่องของสถานีวิทยุกันซะเป็นส่วนใหญ่โยมก็จะว่ารับฟังและก็รับรู้ไปด้วยกันว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเจ้าของสถานีวิทยุขึ้นนั้นๆด้วยเดี๋ยวว่าขึ้นวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ที่มานี่ก็มาจากไกลขึ้นสถานีและทีนี้เนี่ยในด้วยความมั่นคงที่ว่าเนี่ยที่ลงมาแถวบ้านเราก็คือสายที่8สายที่9ก้าวย่างเข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ว่าที่ไหนคือสุวรรณภูมิจุดเริ่มต้นแห่งการก้าวขึ้นจากเรือของพระโสณะพระอุตระท่านพระชายีและก็อีกหลายรูปซึ่งนำคณะสายที่9สายที่8มาสู่ประเทศไทยสายที่9ไปสู่ยังศรีลังกาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของการเผยแพร่ก็คือทำพุทธศาสนาให้มันมั่นคงนั่นเองเพราะฉะนั้นการมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาในยุคสมัยปัจจุบันนี้เราจะมั่นคงทางธรรมอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าระบบของบ้านเมืองมันได้เปลี่ยนไปบริบทต่างๆมันได้เปลี่ยนไปแล้ววิถีชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปสิ่งที่จะทำให้พุทธศาสนามั่นคงอยู่ได้ในโลกยุคสมัยปัจจุบันมันจะต้องมั่นคงทั้งสองด้านก็คือทางด้านของทางด้านของธรรมะและก็ทางด้านของเรียกว่าทางด้านของพฤตินัยและก็ทางด้านของนิตินัยทางด้านของพฤตินัยก็คืออย่างนี้แหละถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็คือนี่แหละคือความมั่นคงของพุทธศาสนาเพราะหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าตราบใดที่มีคนยังประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ตราบใดที่ยังมีคนให้ทานรักษาศีลเข้าวัดเข้าวาตามนั้นพุทธศาสนาก็ยังยืนยงคงอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ไปจำกัดอยู่ที่ 5,000 ปีหรือกี่พันปีเพราะมติเหล่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในการคำนวณ 5,000 ปีเนี่ยเป็นการคำนวณของอรรถกถาจารย์หรือว่าโบราณอาจารย์รุ่นหลังๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะเพราะว่าท่านที่พยากรณ์ไว้ก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ท่านจะกล้าพยากรณ์ในเรื่องของอายุพระพุทธศาสนาแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านของพฤตินัยเนี่ยโดยในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรากินบุญเก่าจากรุ่นของพระมหาเถระรุ่นเก่าๆท่านได้รักษาศรัทธาไว้คนรุ่นนี้ส่วนใหญ่ 90% ที่นั่งอยู่ในศาลาเนี่ยส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนวัดใช่ไหมยายอยู่นี่ใน50 60 70เนี่ยก็สมัยนั้นยุคนั้นมันยังไม่มีศาสนาโตชิบ้าศาสนามิซูมิชิศาสนาเอเซอร์ในยุคสมัยปัจจุบันมันยังไม่ได้ดึงคนออกจากวัดจากวามากเท่าไหร่เราก็ยังมีศรัทธาที่มั่นคงแต่นี้ทางด้านของพฤตินัยเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันญาติโยมก็คงพอที่จะมีความมั่นคงกันอยู่แต่ว่าทีนี้ไอ้ความมั่นคงที่รักษากันด้วยศรัทธาเนี่ยแต่ว่าปัญญามันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างที่ท่านพระอาจารย์นิรุตว่านี่แหละก็คือบางครั้งบางทีเราก็ไปติดอยู่กับศาสนาพระบางครั้งบางทีเราก็ไปติดอยู่กับศาสนาที่เป็นนอกแนวคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเช่นหลักของการทำบุญนี่แหละว่าเราทำบุญแล้วมันไม่ค่อยจะถูกบุญนะที่บอกว่าไปมังคมาทีทำบุญโดยที่ส่วนกุศลก็ยังไปทำในสิ่งที่มันไม่เป็นบุญที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้เนี่ยว่าอปุญญานิสมติโรกัสสะแต่โลกสมมุติกันให้กันให้น้ำเมาเป็นทานให้หอมรสพเป็นทานทำยังไงจะให้โยมทำบุญได้ถูกบุญนั่นคือเป้าหมายทางด้านของพฤตินัยและว่าชาวพุทธเราจะก้าวเข้าไปสู่หลักแก่นแท้แห่งพุทธศาสนาและก็ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามธรรมแห่งพุทธศาสนานี้ได้อย่างไรทางด้านของพฤตินัยทางเรื่องด้านของมงคลเราจะไปเข้าสู่ถึงมงคลได้อย่างไรนะที่จะถูกต้องมงคลที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาโดยที่ไม่ไปหยุดอยู่แค่วัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อจิบหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อน้อยอะไรต่างๆนะนั้นความมั่นคงตามพฤตินัยที่จะให้โยมเข้าถึงหลักธรรมและก็แก่นแท้นำไปปฏิบัติได้เหล่านี้เนี่ยและก็เห็นผลได้จริงเมื่อนำสู่เข้าสู่ภาคการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในหมวดธรรมขั้นต่างๆไม่ว่าจะเริ่มก้าวตั้งแต่การมีหิริมีโอตปะมีความอายชั่วกว่าบาปหรือเริ่มต้นขั้นแต่ศีลเริ่มต้นแต่ทานศีลจนไปถึงหลักของภาวนาภาวนาก็จะภาวนาอย่างไรที่จะไม่ไปหลงทิศหลงทางกับสำนักโน้นสำนักนี้จนบางครั้งบางทีก็เอาข้าวไปบูชาพระพุทธเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์ในลักษณะอย่างนี้หรือภาวนาไปภาวนามาก็เริ่มเห็นเทวดานะบอกว่าเทวดาให้สร้างพระองค์ใหญ่เท่านั้นเท่านี้
ทำไมมันแวะไปหาเขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ทำยังไงครับพระอาจารย์มันจึงจะเข้าไปถึงจุดแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนานั่นคือเป้าหมายที่จะทำให้มันมีความมั่นคงในด้านของพฤติไนและทีนี้ทางด้านนิติไนและทีนี้ก็คือทางด้านของกฎหมายทางด้านของการบริหารบ้านเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมที่ฟังเนี่ยอันที่จริงเนี่ยไม่ใช่บ้านนอกคอกนาเนี่ยไม่ฟังเรื่องของการเมืองและก็การพูดเรื่องของการเมืองนี่ไม่ใช่ว่ามันไปขัดกับหลักของพุทธศาสนาอันที่จริงเนี่ยพระเจ้าเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเยอะมากหลายบริบทหลายเหตุการณ์หลายวาระที่พระเจ้าต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเช่นการไปห้ามพี่น้องแย่งน้ำกันอย่างเนี้ยหรือไม่บางครั้งบางทีก็ไปห้ามทัพของวิฑูรทัพะที่จะไปฆ่าประยูรญาติของตนเองในลักษณะอย่างนี้พระในรุ่นสมัยแต่ก่อนก็ถึงกับเดินทัพเข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษให้กับแม่ทัพนายกองนั่นคือการเข้าไปแทรกแซงการเมืองทั้งนั้นแต่ระบบการแทรกแซงมันเป็นการแทรกแซงโดยถูกธรรมแต่ว่าเรื่องของจิตวิทยาที่เขาใช้มาในเรื่องที่พระไม่ควรไปพูดการเมืองยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่มันเป็นจิตวิทยาหลัง2475เป็นต้นมาแต่ว่าการเข้าไปยุ่งก็ไม่ใช่โดดเข้าไปเป็นแกนนำนะเอาแค่แนะนำก็พอแล้วอย่าเพิ่งไปโดดเข้าไปเป็นแกนนำแค่แนะนำก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้มองในจุดนี้แหละจึงใช้ชื่อว่าความมั่นคงพุทธศาสนาว่ามันจะต้องมั่นคงทั้งสองทางเพราะบางครั้งบางทีเราบอกสอนโยมไปเถอะนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์กันไปถ้าเรามั่นคงแล้วเนี่ยใครจะมาทำอะไรเราได้อย่าลืมว่าบ้านที่สร้างมั่นคงใหญ่โตมีฐานมีคานลากอย่างดีโดนระเบิดปรมาณูครั้งเดียวพังทั้งยับหมดเกลี้ยงเลยก็มีเรานั่งอยู่ดีๆมีคนถือมีดมาตัดคอเราภาวนาพุทโธไปแล้วศาสนาจะอยู่รอดไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาเกาะป้องกันทางด้านของนิติในทางด้านของกฎหมายของอะไรมีหลักฐานยืนยันอย่างเช่นในเวียดนามในพม่าในลาวในเขมรในกัมพูชาเขามีศาสนาซุปเป็นศาสนาประจำชาติทั้งหมดเลยเขาจึงอยู่รอดได้ถึงแม้ชาวพุทธจะเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดก็ตามแต่ที่อินโดนีเซียมีบโรพุทโธตั้งตระหง่านอยู่แต่ว่าไม่สามารถตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะทางด้านนิติไนไม่เข้มแข็งทางด้านของการที่เขาไปเพื่อเป็นภัยระวังป้องกันเอาไว้ทางด้านของกฎหมายของอะไรเนี่ยอย่างในมาเลเซียเนี่ยคนเขามีแค่ 40% เขาก็เสนอศาสนามุสลิมเป็นศาสนาประจำชาติศาสนาอื่นๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโต้แย้งได้อันที่จริงมันต้องมี 50% ก็ไปจึงจะเสนอได้หลังจากนั้นพุทธศาสนาก็ถูกทำลายจนหมดไปจากมาเลเซียแทบจะไม่หลงเหลือหลักฐานเอาไว้งั้นในทางด้านของเจตนาหรือว่าในการนำเสนอทางด้านของรายการแต่ละรายการเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีเป้าหมายในการทำนะอย่างช่วง 11:00 นถึง 12:00 นที่เลือกทำภาคของการเมืองเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้ข้าราชการฟังเยอะทำไมเขาฟังช่วงนี้เพราะรอเวลาจะไปพักเที่ยงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเล่นเรื่องของนะสวมสิทธิ์ทางด้านภาคเหนืออย่างนี้อำเภอแม่แตงนี่ก็เล่นกันไปจนปลัดอำเภอติดคุกกันไปแล้วนี่ก็มีนะเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการย้ายถิ่นฐานของโรฮิงญาเรื่องของการตั้งกองกำลังอะไรต่างๆที่ย้ายคนขึ้นไปอยู่ที่อำเภอปลายนะไปสร้างนะสุเหร่าชั่วไปตั้งสุเหร่าในเขตของนะที่ไม่มีคนมุสลิมอยู่เลยนะหรือเรื่องที่ตอนนี้ที่เขากำลังมาหากว้านซื้อสวนยางแถวจังหวัดเลยมากว้านซื้อสวนยางแถวศรีสะเกษอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปพูดเรื่องนี้เนี่ยชาวพุทธเราก็ไม่มีการตื่นตัวเอาไปเอามาเหตุการณ์ที่ภาคใต้มันก็จะย้ายมาอยู่ที่อีสานเพราะตอนนี้ทุ่มงบประมาณมาในเขตภาคอีสานภาคเหนือนี่ไม่รู้กี่พันล้านบาทนั่นก็คือว่าความมั่นคงของพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมั่นคงทั้งสองทางแต่นี้ในทางด้านวิทยุเนี่ยก็คือการนำเสนอที่จะได้คนทุกกลุ่มรวมทั้งเด็กที่ว่าดีด้วยว่าตอนนี้เรากินบุญเก่าเราจะต้องมองไปถึงเด็กว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราจะทำยังไงจึงจะได้โครงการอย่างพระครูดมวรานุวัฒน์ท่านทำเนี่ยให้ลูกหลานเข้ามาวัดวาบาเหมือนกับสมัยแต่ก่อนเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งต่างๆเทคโนโลยีเขาดึงออกไปแล้วตอนนี้เราจะต้องมาคิดแล้วไอ้คนที่ฟังเนี่ยในด้านปัจจุบันที่เราได้บุญเก่าอยู่จากพระเถระรุ่นเก่าๆนะได้เราได้มาพัฒนาเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองเราจะต้องมองในหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นและก็หลายๆแง่นะธรรมะในแต่ละช่วงมันจึงถูกจัดสรรไปในแต่ละช่วงเวลาว่าเอาในช่วงของตอนดึกเย็นๆนั่งฟังธรรมะภาคการปฏิบัติก็จะเป็นการได้ดีไปในช่วงของตอนเช้าในเรื่องของบุญและบาป
ก็เปิดไปเพื่อจะให้ญาติโยมทำบุญใส่บาตรมาแล้วเกิดปิติเกิดความยินดีอาจารย์สมภพท่านพูดไว้ดีแล้วก็เปิดไปนะเราเทศสู้ท่านไม่ได้ก็เอาสิ่งที่ท่านพูดไว้ดีแล้วหลวงปู่ชาพูดเรื่องกรรมฐานเรื่องการปฏิบัติได้ดีก็มาเปิดในช่วงค่ำในช่วงเย็นนะช่วงภาคตอนกลางวันก็เอาในส่วนที่มันเบาๆนะญาติโยมอารมณ์ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องเอาก็คือกลุ่มของปัญญาชนที่เขาจะมารักษาพุทธศาสนาถ้าเขาได้รู้ปัญหาว่าพุทธศาสนาของเราเจอภัยภายนอกและก็ภัยภายในที่มันเกิดอยู่นี่เป็นยังไงกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาพวกกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มอะไรต่างๆก็จะได้มาช่วยกันคิดช่วยกันปรึกษานั่นก็คือเป้าหมายของสถานีวิทยุที่ว่าไปนี่แหละว่าเมื่อเราจะสร้างขึ้นมาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดประโยชน์กับคนทุกกลุ่มที่เป็นชาวพุทธนะทั้งทางด้านความมั่นคงของพฤตินัยและก็ทางด้านของนิตินัยครับพระอาจารย์ครับมีท่านใดเสริมนิมนต์ครับท่านอาจารย์อาจารย์บวงเรียนครับมีอะไรเสริมนิมนต์ขอบคุณครับก็การที่มีสื่อเป็นของตนเองซึ่งผมก็เล็งเป้าหมายไปตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยไม่ได้คิดถึงว่าผู้ใหญ่ว่าถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กเล็กๆขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการผมตั้งแต่3ขวบไปที่ฟังเช็คเรตติ้งแล้วเพราะตอนเย็นหลังเลิกเรียนประมาณ5โมงเย็นเนี่ยจะเปิดนิทานสำหรับเด็กเด็กๆก็จะมาเปิดยายเปิดให้ฟังเด็กๆก็ฟังตามแล้วก็เด็กเล็กๆเหล่านี้ก็จะมีผลระยะยาวส่วนช่วงเป็นรายการเสียงอ่านพระไตรปิฎกผมก็จะมีให้ก็จะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กสำหรับเด็กสำหรับคนที่เริ่มต้นฟังใหม่ก็จะมีพวกนิทานชาดกนิทานธรรมะคติธรรมธรรมะจากพระไตรปิฎกทั้งสมถะวิปัสสนาครบวงจรนะจะทำไว้เพื่อกับทุกคนแล้วก็วิธีการบริหารจัดการผมก็จะมีลูกศิษย์คอยดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเฝ้าอยู่ตลอดเวลาโยมในหมู่บ้านผมไปปรึกษาโยมก็เป็นห่วงว่าทำมาแล้วกลัวเจ้าหน้าที่จับทำแล้วกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าไฟกลัวมีปัญหามากมายกลัวจะทำไม่ได้ไปไม่รอดเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครช่วยผมทำเองหมดใช้เปิดแผ่นออกอากาศแผ่นซีดีเครื่องซีดีพังไปหลายเครื่องภายใน1ปีนี้พังไปหลายเครื่องเลยเปิดทั้งวันทั้งคืนแต่ทีนี้ว่าทำไงว่าดูว่าโยมจะชอบฟังขนาดไหนผมก็ประกาศในวิทยุว่าสถานีวิทยุจะปิดด้วยเหตุ 1. ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟปิด 2. เครื่องฟังนี่ไม่เครื่องมันพังปิดไม่ประกาศล่วงหน้าจู่ๆมันเงียบไปนะโยมแสดงว่าเครื่องพัง 3. ฟ้าลง 4. ถูกจับอะไรเงี้ยนะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพอถึงลองเช็คดูว่าเรตติ้งดีไหมอะโยมค่าไฟมาแล้วนะอาตมาขออนุญาตปิดสถานีก่อนเดือนไหนมีค่าไฟจะเปิดใหม่ก็ได้ผลน่ะโยมคนนั้นมา100นึงคนนี้100นึงคนนู้น100นึงอ้าวมีค่าไฟพอแล้วเปิดต่อมันก็ได้ผลดีนะได้ผลดีเช็คค่าไฟคือไม่มีโฆษณาไม่ประชาพันธ์ถ้าเกิดเดือนไหนไม่มีล่ะท่านเพราะว่าผู้ฟังก็คงไม่ให้ทุกเดือนบอกไม่ยากไม่มีเราก็ปิดวันไหนมีเราก็เปิดคือไม่ได้บังคับเขี้ยวเข็นก็ทำอย่างนี้แต่ตั้งแต่เปิดมาก็ไม่ได้ปิดเพราะไม่มีค่าไฟนะปิดเพราะเครื่องพังเครื่องแรกเปิดได้ไม่กี่เดือนมันระเบิดไปออก80วัตต์แล้วก็เครื่องที่2มาก็พังเครื่องที่3มาก็ติดต่อช่างบอกคือผมก็คุยกับคนที่เอามาติดตั้งบอกว่าโยมอาตมาขอซื้อเครื่องส่ง
แต่ถ้าโยมหลอกอาตมานะอาตมาจะประกาศไปเรื่อยๆจนกว่าโยมจะตั้งบริษัทอยู่ไม่ได้ขู่ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทางอาจารย์ในมหาลัยตากเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องมาเช็คให้เครื่องสำหรับเช็คโดยการเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ในราชมงคลตากเขาจะมาช่วยดูแลให้ทุนมาด้วยแล้วเอาเครื่องมือมาตรวจสอบด้วยเครื่องที่เขามาให้นะมาตรฐานไหมใช้ได้ดีหรือเปล่าหลอกหรือไม่ก็เลยทำให้ผมไม่ได้โดนหลอกกับคนอื่นเขาเพราะว่าดั้งเดิมผมเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนนักศึกษาอบรมนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมวิทยาลัยราชภัฏเรือนจำไปหมดทีนี้พอมีปัญหาเรื่องอะไรก็มีที่ปรึกษาทุกเรื่องก็เลยทำให้สะดวกขึ้นแล้วก็งานที่ทำมาออกมาแล้วรู้สึกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็คิดว่าถ้าเราทำเฉพาะแผ่นซีดีอย่างทำเฉพาะวิทยุอย่างเดียวงานก็ไม่ก้าวไกลทำยังไงงานเราถึงจะเดินไปข้างหน้าได้ไวได้เร็วที่สุดผมก็ทำแผ่นซีดีผลิตแผ่นซีดีขึ้นมาพูดเมื่อไหร่ก็บันทึกเสียงประเทศที่ไหนก็บันทึกเสียงไว้ก็จัดบันทึกอยู่ตลอดแล้วก็แจกมันขายไม่ออกหรอกแจกเพราะว่าผมเคยคิดไว้ว่าเขาเล่นไฮโลหมดตัวเขาก็เล่นได้ไฟไหม้หมดตัวเขาก็เคยมีน้ำท่วมหมดตัวก็เยอะแยะเอ๊ะถ้าเราจะทำแผ่นซีดีแจกมั่งมันจะเป็นอะไรไปเราไม่ต้องขายหรอกก็ตั้งใจเลยบอกใครขอมาก็แจกแจกแจกไปก็ปีหนึ่งก็หมดเป็นจำนวนประมาณ 10,000 แผ่นเนี่ยต่อปีบางปีมากกว่านั้นแต่เสียงตอบรับก็มันดีมากไงแล้วชาวบ้านก็เป็นปลื้มใจจากที่ห่วงใยว่าจะโดนจับนะตำรวจเขาเข้ามาอาจารย์โดนจับไปยังนี่โทรศัพท์มาเห็นตำรวจไปที่วัดอ๋อตำรวจเขาฟังวิทยุเขามาส่งมิโตทำบุญด้วยตำรวจก็มาส่งมิโตโยมก็นึกว่าตำรวจจะมาจับซะอย่างเดียวโยมก็แล้วโยมแม่ก็ฟังครับโยมแม่ก็ฟังโยมแม่แกก็ปลื้มใจเห็นพระลูกชายพูดรายการธรรมะมีโยมโทรเข้ามาจากเชียงใหม่จากนครสวรรค์จากชลบุรีจากระยองเพราะตอนนั้นถ่ายทอดออกหลายสถานีแต่คืนนี้นะครับคืนนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะมีเพิ่มเติมอีกก็คือสถานีวัดป่าสลกบาทนะแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรได้ยินก็จากนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็สถานีสลกบาทก็103เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เชียงใหม่เพิ่มอีก5สถานีจังหวัดพิษณุโลก99.90 กำลังถ่ายทอดออกอีกแล้วก็เสียงธรรมเรดิโอจังหวัดพังงาก็ถ่ายทอดอีกครับตอนนี้ซึ่งในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีญาติโยมฟังรายการของผมซึ่งถ่ายทอดประมาณ10สถานีช่วงคืนหลายจังหวัดด้วยกันก็ญาติโยมก็ติดตามรับฟังดีแล้วก็ญาติโยมก็ปลื้มใจมีความสุขแล้วก็อย่างยิ่งครับเวลาโจมหลายคนเนี่ยที่นอนป่วยอยู่ตอนนี้นอนป่วยอยู่รอแลมาเขาก็ได้ฟังธรรมะทำให้มีความสุขใจคลายเครียดได้บางคนเป็นอัมพาตมา2ปีแล้วถ้าไม่มีวิทยุจะอยู่เป็นทุกข์มากเขาบอกตั้งแต่มีวิทยุเขาถือโอกาสได้เจริญวิปัสสนานอนฟังธรรมะมีความสุขได้มีความสุขได้เนี่ยผมก็เลยแล้วก็ส่วนโยมที่นอนไม่หลับเป็นโรคเครียดหลายคนโทรมาบอกฟังวิทยุสิแล้วโยมก็เป็นโรคเครียดนอนไม่หลับกินยามานานหลายปีพอฟังวิทยุยาไม่ต้องกินนอนหลับสบายนอนหลับสบายทุกวันสามารถนอนหลับได้เนี่ยหลายโรคที่โยมเป็นถึงโรคไม่หายแต่ใจก็สบายแล้วก็มีความสุขแล้วก็โยมผู้ฟังทั้งหมดเนี่ย
ทุกสถานีเนี่ยก็อยากจะบอกว่าถ้าโยมฟังแล้วไม่ต้องช่วยมากผมบอกไม่ต้องช่วยมากนะผมก็แจกบาทเลยนะครับบาทคนละใบบาทกระปุกออมสินนะโยมช่วยอาตมาได้ไหมวันละบาทพอไม่ต้องมากโยมก็ไปหยอดวันละบาทส่งเมื่อไหร่แล้วแต่โยมถ้าเกิดที่วัดค่าไฟที่วัดโยมไม่พอโยมไปจ่ายที่วัดก่อนก็ได้พอใจมันที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะหรือโยมอาจจะเอาบาทของอาตมาไปแต่ฟังสถานีอื่นโยมไปจ่ายสถานีอื่นก็ได้แล้วแต่จะมาเมื่อไหร่ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำมาก็สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ทั้งที่เริ่มต้นจากศูนย์นะครับจากศูนย์เลยไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีทีมงานก็ผมทำของผมคนเดียวเริ่มต้นทำคนเดียวมาถึงก็ให้โยมเขามาต่อสายให้เสร็จแล้วคอยเปิดแผ่นซีดีหาแผ่นซีดีเก่าๆที่เคยเก็บหอมรอมริบไว้มาเปิดแล้วมีเงินก็ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาซื้อคอมพิวเตอร์มามีพระมาก็ให้พระช่วยสอนคอมพิวเตอร์ให้สอนคอมพิวเตอร์ให้เอาซื้อคอมพิวเตอร์มาลงโปรแกรมมาใส่ก็ค่อยสอนคอมพิวเตอร์เล่นคอมพิวเตอร์ค่อยฝึกหัดไปเรื่อยๆแล้วเรื่องที่ว่าทำไม่ได้เขาบอกผมก็คิดอย่างเดียวมันต้องได้นะผมคิดอย่างนี้นะสิ่งที่เขาบอกทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้บอกต้องเป็นไปได้คอมพิวเตอร์จะไปอ่านได้ยังไงตาไม่ดีผมก็หาโปรแกรมเสียงลงใส่นะก็พยายามทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นเมื่อมีปัญหาก็คือเขามีปัญหาโดนมีบ้างที่เขาโทรมาขู่สั่งให้ปิดนะก็บอกว่าเป็นวิทยุเถื่อนท่านปิดไปเลยรบกวนเราอะไรเงี้ยนะยอมเรื่องกฎหมายวิทยุอาตมารู้จักดีนะพออาตมาศึกษาก่อนที่จะทำเนี่ยอาตมาทำวิทยุมาก่อน20กว่าปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำแต่สถานีนี้เป็นสถานีเล็กที่สุดที่เคยทำมาแต่ก่อนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาสถานีวิทยุชุมชนที่อื่นอยู่จัดวิทยุชุมชนหลายสถานีจัดวิทยุใหญ่ด้วยโยมไม่ต้องมาขู่หรอกเรื่องวิทยุถูกกฎหมายไม่มีในประเทศไทยกสทช.ยังไม่เกิดมันก็ว่าอย่างนี้นะก็เขาก็มีบ้างโทรมาขู่โทรมาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบอะไรก็ค่อยๆ คุยไปโยมอาตมาทำวิทยุเพื่อศาสนาเพื่อทำให้โยมไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครหรอกไม่มีโฆษณาสินค้าโยมไปฟังดูสิค่อยๆอธิบายให้ฟังทีละกลุ่มทีละชุมชนทีละบอกไปปัญหาเดี๋ยวนี้หมดไปครับหมดไปเพราะว่าส่วนมากก็ทำความเข้าใจชาวบ้านก็หายห่วงชาวบ้านก็ไม่ห่วงไม่กังวลแล้วแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับประโยชน์ญาติโยมแม้แต่เด็กเล็กๆนี่ครับเด็กเล็กๆก็อายุที่ตรวจสอบได้นะครับที่ตรวจสอบได้ฟังรายการที่ผมจัดอยู่ก็ประมาณ3ขวบตั้งแต่3ขวบเลยมาฟังนิทานยามเย็นเลิกเรียนมาก็เปิดนิทานยายก็เปิดนิทานก่อนนอนเปิดให้ฟังทุกวันเด็กก็ติดใจก็เลยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ยิ่งพอใจมากยิ่งขึ้นปีตีอิ่มใจวันนี้เราได้ทำบุญวันนี้เราได้พ่อแม่ก็ยินดีด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขกลางคืนเนี่ยโยมแม่ผมก็นอนฟังทุกวันมีสถานีเดียวโยมแม่ก็นอนฟังโยมพ่อก็ฟังอยู่ตอนนี้ญาติโยมญาติพี่น้องผมอยู่ทางหนองบัวลำพูเนี่ยก็ฟังญาติพี่น้องผมอยู่ที่อำเภอน้ำสมก็ฟังอาจารย์มหาสมปองก็ท่านอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้ปิดสักเดือนเลยใช่ไหมตอนนี้เปิดได้ทุกเดือนใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าไม่ลำบากแล้วผมตั้งแต่ผมตั้งวิทยุมาผมไม่ได้ปิดเลยมีโยมจ่ายให้ทุกเดือนไปขู่โยมสิก็บอกขู่ครับถ้าไม่มีผมก็จะปิดไงไม่มีเงินค่าไฟ ได้ผลเลยโยมมาช่วยทุกเดือนเลย ผมขอวันละบาทโยมให้เดือนละร้อยครับเหลือไหมครับแต่ละเดือนเหลือไหมบางเดือนขาดบางเดือนเกินก็เก็บไว้เดือนที่ขาดครับก็พออยู่ได้
ขาดเกินๆแล้ววันนี้ไม่ขู่โยมที่นี่บ้างเหรอครับวันนี้ครับก็กำลังจะขู่อยู่ครับจะชวนอาจารย์นิรุตบอกว่าถ้าโยมไม่มาช่วยไก่เขาไฟปิดเถอะอาจารย์นิรุตมันลำบากนะครับท่านอาจารย์อันนี้ก็คือครับขอบคุณครับครับสาธุครับท่านอาจารย์ปรัชเดชาครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์รอบหนึ่งนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าคำว่าผอ.นี่ที่จริงชื่อมันใหญ่ใหญ่ตามที่เขาเขียนเอาไว้ก็บอกว่าผู้อำนวยการ แต่พอได้ยินท่านอาจารย์นิรุตว่ามันไม่ใช่ผู้อำนวยการมันแปลว่าผู้อุกอัง ผมเพิ่งรู้นะว่าเอ๊ะผอ.นี่แปลว่าผู้อุกอัง มันก็น่าจะใช่จริงๆ เพราะว่าหน้าที่ของผู้ดูแลนี่โดยเฉพาะคนที่ทำสถานีผมเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันทุกๆรูปนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ตั้งแต่ผู้บริหารผู้ดูแลขาดเขินตรงไหนก็ไป เดินสายไฟนะไม่มีไมโครโฟนก็ต้องไปซื้อเองคือทำอะไรทำทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยตนเองทุกอย่างสายไฟทุกเส้นอะไรที่เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทำเองแต่ว่าภายใต้ของความทำเองการทำเองนี่ ต้องยอมรับในความเป็นจริงด้วยความสัตย์จริงว่าไม่มีพื้นฐานของความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยแม้แต่รูปเดียวจริงอยู่อย่างท่านอาจารย์นิรุตเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยุไม่ว่าจะเป็น FM หรือว่าทรานซิสเตอร์ต่างๆอาจจะมีความรู้แต่ว่าความรู้ของวิทยุสื่อสารในคลื่นของ ภาคสนามแม่เหล็กพวกนี้เนี่ยมันคนละอย่างกันอย่างกับผมนี่ครับครูบาอาจารย์อย่างกับผมนี่ก็ไม่มีแม้แต่นิดนึงก็ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้สักอย่างหนึ่งซึ่ง2ปีแรกๆนี่ผมเปิดสถานีนี้เปิดอย่างเดียวไมโครโฟนก็ไม่มีนะครับมีคอมพิวเตอร์มีมิกเซอร์มีเอ็กเซนเตอร์มีพาวเวอร์แล้วก็มีสายนำสัญญาณแค่นั้นพอแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปจนโยมมากระเซาเย้าแย่แล้วก็บอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้นี่ไม่วันใดวันหนึ่งก็ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะมาเลี้ยงสถานีท่านต้องพูดหัดพูดบ้างเหตุผลที่ไม่กล้าพูดก็มีคำพูดที่โยมเข้ามาพูดแล้วก็เขาบอกว่าทำไมพระต้องจัดรายการมันเหมาะไหมพระมาจัดรายการขออภัยพูดตรงนี้ทางกาฬสินธุ์ก็คงจะได้ยินมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งประมาณ20กว่าปีตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ10กว่าปีเสร็จก็ตอนนั้นเขาผิดหวังแล้วเขาก็มาอยู่ได้มาคุยทางโทรศัพท์แล้วเขาก็เข้ามาอยู่ด้วยค่ะคือคำว่ามาอยู่ด้วยก็คือมาช่วยงานวัดมาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกตัวตมาภาพนี่เรียกว่าพ่อตลอดเพราะว่าให้เขาเกิดใหม่เขาผิดหวังแล้วเขาเกือบตายเขาก็มาขอแล้วเขาก็เรียกว่าพ่อต่อมาก็เลยบันทึกเสียงเป็นเสียงเด็กคนนั้นแหละเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นสาวเรียนอยู่ราชภัฏก็บันทึกเสียงเป็นสปอตขั้นรายการต่อมาเด็กคนนั้นประสบบัติเหตุเสียชีวิตในขณะก่อนหน้านั้นก็ยังไม่เอาออกมาเปิดแต่ว่าพอเด็กคนนั้นเสียชีวิตก็เป็นการหวนรำลึกถึงเขาว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็เลยเอาเสียงเขานั่นแหละกลับมาเปิดเป็นสปอตขั้นรายการแค่เปิดเสียงผู้หญิงออกไปซึ่งในยุคนั้นนะครับในยุคนั้นแค่เปิดเสียงผู้หญิงออกไปโยมโทรศัพท์เข้ามาว่าเลย
ว่าบอกว่าดึกดึกเดินเดินมีเสียงผู้หญิงออกไปท่านโยมคนอื่นเขาจะเข้าใจยังไงว่ามีผู้หญิงไปนั่งอยู่ในห้องส่งไปจัดรายการอันนี้มันจี่ทุ่มจี่ยามแล้วเขาก็ว่าต่างๆนั่นนะก็ไม่รู้เพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจก็เลยบอกว่าโยมถ้าโยมสะดวกวันพรุ่งนี้ขอเชิญที่วัดนะขอเชิญที่วัดเดี๋ยวต่อมาจะอธิบายให้ฟังพอเขามาปั๊บตอนเช้าเขามาหมาก็เลยยกโกรธกระดูกนี่แหละครับมาตั้งวันนี้โยมเสียงเด็กที่มันพูดเมื่อคืนนี่ตอนนี้มันอยู่ในโกรธนี่นะถ้าอาตมาจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กคนนี้โยมก็ลองนึกดูสิมันก็เลยหายเรื่องเหล่านี้หายเรื่องยุ้มยิ้มเรื่องเล็กๆน้อยๆพอได้ยินท่านอาจารย์นิรุตว่าผอ.ไปว่าผู้อุกอั่งนี่ไม่ธรรมดาเลยมันช่างตรงประเด็นซะเหลือเกินคือก็อย่างว่าแต่ว่าด้วยใจรักด้วยอุดมการด้วยความรักศรัทธาต่อพระศาสนาที่เรามุ่งมั่นว่าไหนๆเราก็เลยเข้ามาบวชแล้วอยากจะตอบแทนพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะพูดธรรมะไม่เป็นธรรมะหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านบันทึกเอาไว้ก็มีมากมายเอามาเปิดให้โยมเราได้ยินมันก็น่าจะเกิดประโยชน์บ้างแต่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ประดังประเดเข้ามาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันด้วยเหตุผลว่าเราเริ่มต้นจากหน้าที่ตรงนั้นแต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นก็ยังขออนุญาตไว้อย่างที่จังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็เหมือนธรรมะที่เป็นประเภทสนุกสนานธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศแสดงเอาไว้ลักษณะเน้นเรื่องของการให้หัวเราะอย่างเดียวหรือธรรมเทศนาที่ประเภทเป็นธรรมะประยุกต์ใช้เสียงยาวอย่างนี้จะไม่มีโดยเด็ดขาดด้วยเหตุผลที่เราเอาสิ่งเหล่านี้ให้กับโยมพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ให้กับโยมอยู่ตลอดเวลาคัดสรรสิ่งที่ดีตอนกลางคืนเป็นธรรมะประเภทไหนตอนเช้าเป็นธรรมะประเภทไหนข่าวสารสาระต่างๆเราจะเอาอะไรเข้าไปบุคคลที่เข้ามาช่วยงานมาทำหน้าที่ในการจัดรายการเป็นคนประเภทไหน ก็พยายามคัดสรรเข้าไปในที่สุดนั้นก็คือกระบวนการในการพัฒนาคนของเราจากเริ่มต้นที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นของใหม่สำหรับชุมชนนี้สำหรับสิ่งตรงนี้จากวันนั้นเป็นต้นมามีการพัฒนายกระดับจิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนำสู่การพัฒนาทำให้คนในชุมชนในละแวกนั้นนี่เกิดความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามากขึ้นเมื่อมากขึ้นพลังในการที่เข้ามาสู่การสนับสนุนก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเช่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีงานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาแล้วก็ให้ทางมูลนิธิเข้ามาจัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อมอบใบประกาศเกียรติบัตร15วันเป็นโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะโดยมูลนิธิมิเรเคิลออฟไลท์มีพี่น้องมาวันละพันกว่า 2,000 มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม15วันต่อเนื่องกัน15วันอันนั้นก็คือเหตุผลที่เราได้ให้ธรรมะลงไปครับครูบาอาจารย์ที่เราได้ปล่อยวางธรรมะลงไปให้ญาติโยมได้เกิดซึมซับผมจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจจริงแล้วนี่ไม่อดเหมือนอย่างท่านอาจารย์บัวเรียนว่าไม่อดยังไงก็ไม่อดมีครั้งนึงที่กาฬสินธุ์ก็มีปรารภเรื่องของการปิดสถานีเพราะว่าราคาค่าใช้จ่ายที่กาฬสินธุ์นี้เดือนละ 50,000 กว่าบาทเดือนหนึ่งนะเฉพาะค่าไฟฟ้าอย่างเดียวนี่ค่าจ่ายค่าไฟฟ้าอย่างเดียวในเดือนประมาณ 50,000 เศษๆต่อเดือนยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆจึงเป็นเหตุให้มีครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าท่านบอกว่าปิดก่อนได้ไหมปิดสัก 4:00 แล้วไปเปิดตอน 4:00 ได้ไหมต่อมามีน้องคนหนึ่งมาเสนอบอกว่าพระอาจารย์เปิดไปเลย
เราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นทำไมเราต้องไปพูดถึงเรื่องของการว่าจะต้องเสียค่าไฟเท่านั้นเท่านี้มันไม่มีเราก็ปิดมันมีเราก็เปิดต่อไปก็แค่นั้นเพราะว่าเราไม่ได้เสียผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเหมือนอย่างท่านอาจารย์บัวเหลียนว่าก็กลับมาการทำหน้าที่อย่างนี้ต่อไปนี่ก็คือเล่าเรื่องว่าถ้าสมมติว่าเราเอาธรรมะลงไปสู่พี่น้องประชาชนของเราจริงๆแล้วก็มาคัดสรรกลุ่มที่จะรับว่ายังไงอายุเท่าไรช่วงเวลาไหนตรงนี้เองถึงจะได้เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณเวลานี้นี่โดยเฉพาะการใช้สื่อขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าจริงอยู่ว่าแต่ละรูปแต่ละองค์ถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถไม่ได้เรียนจบนิเทศศาสตร์มาแต่มีความเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจผ่านการลองผิดลองถูกมานี่แหละผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาผ่านการถูกหลอกถูกต้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟ้าผ่าบ้างตัวเองทำช็อตเองบ้างผ่านการลองผิดลองถูกมาคนภายนอกมาหลอกลวงเอาเงินบ้างตัวเองทำให้มันพังเองบ้างเทวดาลงโทษบ้างในขณะที่กำลังลองผิดลองถูกจึงเป็นเหตุให้แบบผ่านการตรงนั้นมาแล้วก็ทำให้เรานั้นได้ประสบการณ์ประสบการณ์ตรงนี้ก็นำมาสู่การพัฒนาเจ็บหอมรอมริบประสบการณ์ตรงนี้มาสู่การพัฒนาจึงทำให้มีการพัฒนาศาสนาพัฒนาวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าโลกนี้เขายังอนุญาตให้ทำอยู่ก็จะทำอย่างนี้ต่อไปถ้าโลกนี้เขายังอนุญาตยังเห็นคุณค่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลักษณะของการใช้สื่อเทคโนโลยีขณะอย่างนี้อยู่ก็จะทำอย่างนี้ต่อไปและจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะบ้านเมืองนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแล้วก็จะถึงจะหยุดตอนนั้นแต่ตอนนี้เขายังเปิดโอกาสให้ก็จะทำต่อไปครับสาธุนะโยมฟังดูแล้วจะเห็นว่าแต่ละท่านอาจารย์ผู้อุกอั่งทั้งหลายเนี่ยยังมีความมุ่งมั่นจริงๆการมีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าความอุกอั่งมันน้อยลงนะโยมนะมันยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณยิ่งคนรู้จักมากขึ้นคนนั้นจะให้ทำอันนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้ถ้าอาจารย์อนุเคราะห์หน่อยช่วยหน่อยเถอะมาอ้อนมาวอนอันนี้ความอุกอั่งยิ่งมากขึ้นไอตอนทำถึงบอกว่ายากมากๆกว่าจะก่อตั้งได้เนี่ยแต่ไม่ได้อดหลับอดนอนหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้นะโยมนะตอนนี้งานอยู่ตัวดีแล้วแต่ท่านเหล่านี้ยังตลอดบางวันก็ไม่ได้นอนบางวันก็ไม่ได้ฉันไม่รู้พากันไปทำอะไรกันนักหนานะก็เพราะว่าประโยชน์พระศาสนานั้นนะอันที่จริงถ้าจะมองแบบผู้บำเพ็ญบารมีนะท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ขนขวายด้วยกำลังของตัวเองเท่านั้นหรอกแต่เป็นเพราะบารมีของผู้จะได้รับประโยชน์ที่จะได้ฟังธรรมเนี่ยมากระตุ้นมาดึงมาโน้มมาน้าวให้ได้ทำเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ของผู้บำเพ็ญบารมีมานั้นถ้าอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยทุกยากลำบากแต่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่หวาดไม่หวั่นไม่ย่อท้อยังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไปได้อย่างราบรื่นแม้จะทุกยากปางตายแต่ก็ไม่เห็นว่าเป็นความทุกยากปางตายนะกลับเห็นว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนั้นรูปรักต่างๆที่โยมได้ติดตามคาดว่าวันหน้าการที่โยมจะได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านที่มาจากคนละภาคคนละจังหวัดเนี่ยจะได้ใกล้ชิดมากกว่านี้เพราะเคยมีได้คุยกันในถึงแนวทางที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุในเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการกำกับของพระมหาเถรสมาคมเนี่ยทำยังไงโยมฟังคราวเดียวเนี่ยจะได้ฟังหลายๆอาจารย์จัดรายการวิทยุร่วมกันท่านปลัดเดชาจัดอยู่กรสินนั่งอยู่หน้าไมค์คุยกับอาจารย์นิรุตอยู่วัดป่าจังกระยะธรรมโยมทั้งสองจังหวัดก็ได้ฟังทั้งสองท่านพูดคุย
เสวนาธรรมะกันบ้างในประเด็นข้ออัดข้อธรรมต่างๆมีการพูดช้ามีการวิสัชนาต่างๆหรืออาจจะร่วมในเครือข่ายหลายๆคลื่นความถี่ออกอากาศในคราวเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นว่าเวลานี้ทางนี้เป็นยังไงทางนู้นเป็นยังไงการเสนอธรรมะมีการน้อมน้าวจิตใจให้ได้ทำความดีในรูปแบบกิจกรรมอย่างไรบ้างเนี่ยวันหน้าๆเนี่ยคุยกันอยู่ว่าทำไงนะพวกเราอยู่หน้าไมค์คนละคลื่นความถี่แต่เราพูดกันซึ่งผู้ที่จะฟังธรรมอยู่หลายๆแห่งเนี่ยจะได้ฟังอาจารย์หลายๆอาจารย์ไปคราวเดียวอาลัตสาธุชนทั้งหลายในประเด็นที่เราพูดกันตอนนี้อยู่เนี่ยก็ยังไม่ครบนะก็ยังไม่ครบยังมีประเด็นที่ยังจะต้องพูดกันต่ออีกนะอย่างเช่นจริงๆแล้วที่แท้ที่จริงท่านอาจารย์เหล่านี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรก็ต้องมองถึงประโยชน์ของผู้ทำหรือประโยชน์ของผู้ได้รับอื่นที่ไม่ได้ทำประโยชน์ยังไงทำไมเห็นประโยชน์อะไรกันนักกันหนาถ้ามองไปที่ผู้บำเพ็ญบารมีก็จะมองว่าเอาผลประโยชน์ที่จะได้รับคือมรรคผลและนิพพานท่านอาจารย์เหล่านี้ท่านปรารถนาอะไรกันนักกันหนาหรือยังอุตส่าห์มุ่งมั่นขนขวายไม่หยุดไม่หย่อนหรือว่าวิธีที่กำลังทำอยู่นี้จะมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานหรือจะมุ่งไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เหมือนพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายกำลังบำเพ็ญบารมีทำเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากถ้าจะเหนื่อยโดยชีวิตจริงๆนะเหนื่อยอยู่แล้วแต่ถ้าการเหน็ดการเหนื่อยของแต่ละท่านทุกเวลาเหนื่อยตอนเช้าคนได้รับประโยชน์มากมายเหนื่อยตอนบ่ายคนได้รับประโยชน์อย่างล้นพ้นพอถึงตอนค่ำคนก็ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนมีแต่คนได้รับประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความอุตสาหะภาคเพียรของครูบาอาจารย์เหล่านี้แล้วก็ตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูศรีรอบสองหรือยังยังนิมนต์ครับเกือบข้ามไปแล้วเนี่ยนิมนต์ท่านอาจารย์ว่าท่านตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์เพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะให้3รอบรวดเดียวนิมนต์ท่านอาจารย์ขอโอกาสท่านพระอาจารย์คณะสงฆ์ที่เคารพ ญาติโยมที่ฟังได้ฟังความคิดเห็นนะทีนี้สาไอ้ที่บอกว่าธรรมะที่จะนำเสนอยังไงเนี่ยเมื่อปี2528อาตมาถูกส่งตัวไปอบรมที่จิตตภาวนวิทยาลัยอุดมคตินักเผยแผ่เนี่ยคือหลวงพ่อจิตติวุฒโธสาเหตุที่พูดอย่างนี้เนี่ยคือเราเป็นพระบรรนอกไม่เคยรู้เรื่องอภิธรรมแต่ว่าหลวงพ่อจิตติวุฒโธเนี่ยเวลาท่านทำงานท่านทำงานแต่พอเวลาท่านขึ้นสแตนเนี่ยยืนบรรยายตั้งแต่2โมงยัน5โมงเช้าหน้าตาน้ำเสียงรูปลักษณ์ตมาไปอบรมอยู่ปรากฏว่าไม่มีวันไหนที่จะไปหลับฟังอภิธรรมไม่มีแล้วทีนี้ไปติดตามฟังเทปทั้งหมดที่ว่าทั้งหมดหมายความว่าท่านบรรยายอภิธรรมบรรยายพระไตรปิฎกบรรยายวิสุทธิมรรคนะแต่อาจจะไม่ทุกมวลตัวโดยลีลาแล้วเนี่ยท่านพูดแล้วมันเห็นภาพที่ชีวิตจริงๆมันน่าจะจับต้องได้ต่อมาเลยฟังแล้วจนตอนมาอยู่ที่เมืองเลยปี2129มาปีนั้นกำลังติดจิตติวุฒโธก็เลยถ้าหากว่าท่านพูดอ้างเอกสารและโดยเฉพาะตอนที่ไปอบรมก็ได้แนวนะซึ่งความรู้เราไม่เคยเรียนเลยไม่เคยรู้เรื่องแต่ว่าได้เฉพาะอุไม่ใช่อาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกกายปะ
ได้ตั้งแต่วันบวชวันแรกโอ้โหมันคือสิเจ้งกระดกกระเดียดหมายความว่าอาจารย์เขามีกลอุบายว่าเนี่ยค่ําปุ๊กผ่าเด้อวังสินะที่เรียกคนก็เชียนให้บวชพร้อมกันก็เชียนให้หมดที่ย่ามสิตื่นนอนก็ปุ๊กปุ๊บๆๆเขาบอกวิธีปุ๊กตื่นนอนขึ้นว่าปุ๊กผ่าแต่จริงๆแล้วพอไปเรียนรู้เขาเรียนโครงสร้างพระไตรปิฎกนะเรียนโครงสร้างพระไตรปิฎกทีนี้พอเขาพูดตัวย่อมาเนี่ยก็พอรู้พอไอ้นั่นพอตอนหลังมาอยู่วัดก็เอาพระไตรปิฎกมาอ่านทีนี้หลวงพ่อจังหวัดทุกวันเนี่ยท่านก็บอกว่าใครเอาพระไตรปิฎกไปไหนเราก็นิ่งเฉยไม่พูดตะก่อนเขาล็อกกุญแจนะเขาไม่ให้อ่านเพราะว่านักเรียนบาลีมันจะต้องท่องบาลีก็ไม่บอกทีนี้พออ่านเสร็จก็เอามาไว้วันหลังมาก็เห็นพระไตรปิฎกอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ว่าอะไรนะแอบอ่านทีนี้เวลาก่อนที่บอกว่าวันปี2523วันที่เนี่ยพระมาบวชโครงการธรรมทายาทของพระธรรมกายเอาไปที่นั่นอาตมาก็เลยพูดทีแรกมันพระมันไม่ถูกกันพระใหม่ไปคุมพระใหม่เวลาใช้น้ำเสียงก็ไม่ดีทีนี้หัวหน้าโครงการก็เลยมาปรึกษากับอาตมาว่าจะทำยังไงมันไม่ค่อยถูกกันอาตมาก็เลยบอกว่าถอดโคโซกออกถอดโคโซกออกเพราะว่านั่งนั่งฟังอยู่เนี่ยเสียงมันกระแทกทีนี้เขาก็เลยเสนอว่าในที่ประชุมในพระที่มาบวชเนี่ยก็บอกว่าให้อาจารย์พูดวันละ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้ว่างั้นอาตมาก็เลยมีโอกาสได้พูดกับพระใหม่ที่มาบวชนะก่อนก็ปล่อยให้เขาทำเองทีนี้ปรากฏว่าอาตมาพูดไปปี2553เนี่ยปรากฏว่าอย่างทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไอ้ทิศอุดรคนเชียงใหม่เขาอุตส่าห์เงินเดือนแสนหนึ่งนะเฉพาะ2คน3คนที่เข้ามานะรวมกันก็300,000บาทไปเขาบวช3เดือนก็ตกไป900,000ก่อนที่เขาจะมาบวชเนี่ยเขายกเลิกโครงการไปประมาณ10กว่าล้านบาทเอาตัวเองเข้ามาบวชทีนี้พออาตมาไปพูดนี่ปรากฏว่าไอ้คนเนี้ยมันติดตามเวลาไปบิณฑบาตกลับมาก็ยังคุยกันเรื่องนี้แหละอย่างทุกวันเนี่ยแกโทรมาคุยก็คุยเรื่องธรรมะแล้วแกก็ไปอ่านพระไตรปิฎกตามที่เราพูดบอกเออที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันมีในพระไตรปิฎกจริงๆนะตอนไปตอนพอตอนหลังมาเขามีอันเนี้ยเขาก็เอาพระไตรปิฎกลงแล้วเขาก็อ่านตอนที่มาเยี่ยมอาตมาเห็นเขาถืออ่านเออเขาก็อ่านอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาอ่านวินัยเนี่ยได้6เล่มแล้วว่างั้นเป็นคนชอบอ่านที่บอกว่าสาระที่จะนำเสนอเนี่ยอาตมาก็เลยพูดบอกว่าถ้าหากว่าพระอาจารย์จะทำรายการเนี่ยชื่อรายการเนี่ยคิดไว้แล้วคือว่ามันวัดมันชื่อวารีสารใช่ไหมทีนี้ทำไมคำมันจะคล้องกันพ้องจองกันก็เลยเอาบอกว่าธรรมะดีๆจากวัดวารีสารดีๆนี่คือดีอะไรดีต้องอ้างพระไตรปิฎกคิดแค่นี้นะคิดแค่นี้แต่ว่าที่เสนอออกไปแล้วไม่รู้ว่าดีไม่ดีนี่คือวิธีเสนอแต่ว่าสาระเนี่ยอาตมาไม่ได้รับรู้หรอกคือโครงสร้างทั้งหมดไม่ได้รับรู้แต่ว่าเอาออกจากนี้จากวัดป่าทั้งหมดแต่ว่ารายการที่ทำเนี่ยเฉพาะ5โมงถึง6โมงเนี่ยเป็นรายการที่อาตมารับผิดชอบเองเมื่อก่อนได้2ทุ่มพอไป2ทุ่มเกิดไปประชุมที่กรุงเทพเขาก็บอกว่าขอให้ดีๆทีวีขอก็เลยย้ายออกก็เลยบอกอ้าวถ้าส่วนกลางต้องการก็ไม่ว่าก็เลยไปลง5โมงเย็นถึง6โมงเลยลองดูที่ว่าใครเคยฟังรายการอันนี้บ้างธรรมะดีๆจากวัดวารีสารนี่บ้างขอมือหน่อยแสดงว่ายังไม่มากเนาะ นี่คือส่วนหนึ่งนะคือส่วนหนึ่งที่นำเสนอเฉพาะรายการแต่โครงสร้างรายการที่มันมีผังรายการอยู่แล้วเนี่ย
ที่วัดป่าที่ท่านพระอาจารย์นิรุธพูดไปแล้วแต่คิดว่าเห็นว่ารายการแผนผังทุกรายการที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอาตมาชอบก็เลยเอาสาระเดิมแต่ว่ารายการที่ตัวเองจะทำเนี่ยคิดไว้ว่าจะไม่หนีหลักนะจะไม่หนีหลักหลักคือพระไตรปิฎกจะต้องอ้างแล้วก็จับอดีตมาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยให้ได้รับสาระแต่ส่วนใครที่ฟังแล้วจะเข้าสู่การปฏิบัติได้ยังไงเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของท่านเองนะนี่คือตัวธรรมะที่นำอยากจะนำเสนอว่าธรรมะดีเนี่ยจะพูดเมื่อ 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องนี้ตอนนี้เรามาพูดเราก็พูดเรื่องนี้ซึ่งมันห่างมา 2,000 กว่าปีแล้วถามว่าดีหรือไม่ดีก็คิดแค่นี้นะคิดแค่นี้เราก็กล้านำเสนอแต่ว่าข้ออุปมาประไมยเปรียบเทียบเนี่ยจะให้เข้าใจนี่อันนี้ถ้าไปเทียบกับครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยอาจจะน้อยนะเพราะว่าเท่าที่อาตมาฟังรายการเปิดตู้พระไตรปิฎกที่อาจารย์มหาสมปองทำที่กรุงเทพแต่เอาเทปมาเปิดที่เนี่ยมันอุปมาข้อเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกคนในเมืองมันฟังได้หมดนั้นเพราะมีประสบการณ์ในคัมภีร์แล้วก็นำสาระมานำเสนอแล้วเวลาอาตมาคิดอยากจะทำรายการก็เลยทำอย่างนี้อันนี้พูดเฉพาะรายการนะส่วนสาระไอ้นั่นในสถานีเนี่ยท่านอาจารย์นิรุธพูดแล้วก็เลยพูดเฉพาะนี้เพราะนั้นเวลานำเสนอเนี่ยยังที่จะทำต่อไปก็คือคิดว่าอยากจะทำเรื่องมงคลแต่ทีนี้อย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาสมปองท่านพูดแล้วว่าพอชื่อเสียงมันดังแล้วงานมากแล้วเนี่ยความรู้เราน้อยลงทีนี้ไอ้เรื่องอื่นจะไม่อุกอั่งเท่าไหร่หรอกไอ้ฟ้าผ่าก็ไม่อุกอั่งค่าสถานีก็ไม่อุกอั่งเนาะแต่อุกอั่งว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะดึงข้อมูลในพระไตรปิฎกออกมาสู่ประชาชนเนี่ยนี่เพราะตัวสติปัญญาของเรามันน้อยนี่คิดยากมากคิดยากมากเลยนะขออนุญาตครับท่านอาจารย์พระครูครับผมก็ช่วยแปลหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหนือก็ฟังใต้ก็ฟังภาคกลางก็ฟังเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจว่าเอวอุกอังมันคืออะไรมันหมายถึงสัตว์ประเภทไหนนะครับภาษาอีสานแปลว่าคิดยากอุกอังอยู่ในใจนะคิดไม่ออกครับอกครับใจนะมันคิดอย่างเงี้ยนะคิดอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้สิ่งที่เราไม่เคยเรียนเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยเรียนเราจะไปดึงออกมาเนี่ยในความรู้สึกคิดว่าโยมฟังแล้วนะในความรู้สึกผู้ทำรายการเนี่ยคิดว่าโยมฟังแล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปพูดเรื่องเดิมเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปซ้ำของเดิมอย่างงี้นะก็เลยคิดว่าจะทำไงถึงจะนำข้อมูลใหม่ๆในพระไตรปิฎกมาแต่มันไม่ใหม่นะแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้แล้วเป็นทันเหตุการณ์อยู่ทุกขณะในหลักธรรมคำสอนอันนี้คือความคิดว่าจะทำยังไงในการนำเสนอนะเฉพาะรายการนะเฉพาะรายการแต่โครงสร้างจริงๆแล้วมีสาระทั้งหมดนะตามที่ท่านผู้อุกอั่งใหญ่ๆเขาทำไปแล้วเขาพูดไปแล้วนะก็ฝากไว้ชิมเพลินครับผมครับสาธุเอาล่ะสาธุชนทั้งหลายอย่ามาติดคำอุกอั่งนะเพราะว่าบางทีเราก็จะมองไปเอ้าถ้าคนที่เขาฟังอยู่ต่างประเทศนู่นล่ะทางฟังทางเว็บไซต์เราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาจะแปลให้คนฝรั่งเขาว่ายังไงเลยอาจารย์ภาษาอังกฤษอุกอั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเอาล่ะผู้ที่เพิ่งเดินทางมาถึงศรัทธาสาธุชนหันมาทางท่านพระครูอุดมวังรานุวัตรทางขวามือสุดนู้นพาคณะศรัทธาญาติโยมมาจำนวนมากเสร็จกิจกรรมทางนู้นแล้วมาทางนี้วันนี้ต้องอยู่ถึง
จ้งจังป่างครับท่านอาจารย์ไม่แจ้งไม่หนีขอให้ท่านอาจารย์ได้คุยรวดไปเลยสถานีวิทยุของอาจารย์น่ะมันเป็นยังไงที่ท่านอาจารย์มีอุดมคติเจตนารมมาตั้งสถานีวิทยุเป็นคนมาจากจังหวัดตากจังหวัดตราดนะโยมนะจังหวัดตราดจันทร์นู่นน่ะมาอยู่ที่นี่พูดลาวก็ไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นเยอะแล้วทั้งลาวทั้งเลย ทำไปทำไมสถานีวิทยุเนี่ยเล่าให้เป็นประสบการณ์หน่อยเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ก่อตั้งมานานเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ติดขัดยังไงอยากจะมีประสบการณ์อะไรนำเสนอแลกเปลี่ยนให้รุ่นน้องๆได้นำไปปฏิบัติตามครับนิมนต์ท่านอาจารย์ขอน้อมน้อมแต่พระรัตนตรัยขอโอกาสแต่พระมหาเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความรับอย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีตลอดญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่9เนาะมีนาคมได้มาสารเสวนาที่วัดป่าจริยธรรมในงานทําบุญสถานีหนุนสื่อธรรมะก็ได้ทำภารกิจก็ได้ฟังครูบาอาจารย์มาตามทางก่อนอื่นก็ทำบุญก่อนโยมเขาโปรแม่เนาะทำบุญกฐานีก่อน เพราะว่าได้มาตอบบุญแทนคุณอาจารย์นิรุตนิติสาโลเพราะว่าเราได้ในจังหวัดเลยมีอยู่6ฐานีที่เราได้คุยกันว่าจะช่วยกันทำบุญวัดแรกกับวัดป่าเอราวัณวัดที่สองวัดวารีสารก็ได้ทำไปแล้วล่ะพาญาติโยมไป 40-50 คนได้เงิน 22,000 แล้วก็วัดที่สามก็คือวัดศรีดำวงพอดีก็อาจารย์วารีสารก็มาพาญาติโยมมาแล้วก็ได้ประชุมสัมมนาสภาพุทธบริษัทในปีที่สามแล้วก็อาจารย์นิรุตก็ส่งแม่ชีไปแล้วก็ได้มอบเงินมา 10,000 บาทถ้วนก็ต้องจำไว้จดแล้วก็จำนะผมก็เลยมาตอบบุญแทนคุณมาถวายไว้อยากให้ทายกคนรับไว้ 10,000 อะไรนะอ้อ 12,000 100 101.75อ้าวพ่อรับไว้หน่อยสาธุเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเออวางไว้ที่โต๊ะในต่อหน้าถ่ายรูปก่อนเออวางไว้ตรงโต๊ะนี่พ่อ1 2 3เออนี่อันนี้หนุนสื่อธรรมะเป็นรูปธรรมเยอะเท่าไหร่นั่นน่ะ 12,175 101.75 ยอมอย่าไปซื้อเลขก็แล้วกันตายอย่างเดียวก็ได้ทำรวบรวมปัจจัยวันนี้โครงการพาลูกจุงหลานไหว้พระสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ตลอดปีตลอดชาติใครฟังก็ขำคนได้ฟังเดี๋ยวป้ายก็ขำอาจารย์สมปองปรปุตโตมาที่วัดนักเทศชื่อดังเห็นก็ยังขำมันเป็นไปได้ยังไงแต่มาเห็นแล้วไปดูที่พุทธบารมีแล้วเออเชื่อวันนั้นเปิดตัวด้วยไงมีการเดินเปิดตัวถึมขึ้นไปแล้วก็ที่พุทธที่วัดศรีวงศ์ก็เปิดตัววันที่23ที่ผ่านมาแล้วก็มีทางในอำเภอทางตำรวจทางเทศบาลทางอะไรต่างก็เรียกว่าเห็นชอบแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ทางเทศบาลวังสะพุงเทศบาลเมืองวังสะพุงก็ติด1ใน10ของประเทศไทยที่จะชิงระดับ1ได้รับโล่จากสมเด็จพระเทพก็เอาโครงการนี้เข้าไปด้วยพาลูกจุงหลานเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ผมก็ได้พรีเซนต์งานให้กับคณะกรรมการประเมินระดับประเทศได้ฟังว่าเราเนี่ยคือเพื่อจะเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้เป็นผู้ที่วัดคือการสร้างสถานีเนี่ยปกติอย่างอาจารย์สมเพชรก็ได้ผมได้ฟังอาจารย์สมเพชรเกินไปก่อน ก่อนที่จะมาก็ทำกันมานานผมมาอยู่นี่ตั้งแต่พ.ศ. 39
40ก็ทำโครงการคือชอบอย่างจะนิรุตชอบมันเนี่ยอบรมบ่มเพราะเขาอบรมตรงไหนผมก็ไปนั่งมองคือนั่งให้เขาใช้งานน่ะพูดง่ายว่าเสือกไปเฮ้ยมานี่เด้ท่านมานี่หน่อยหยิบนี่หน่อยยินหน่อยผมก็ทำตามเขาทุกอย่างดึงสายไฟหลากสายไฟชงกาแฟต่างเพื่ออยากรู้ว่าเขาทำอะไรกัน อยากรู้อยากได้ข้อมูลเพราะเราไม่มีความรู้เราไม่เก่งหนังสือนั่งหาอะไรมากมายอาศัยครูพักรักจำเสร็จแล้วก็เลยได้ทำงานตั้งแต่บวชพรรษา2ผมบวชปี30 31ก็ทำงานเกี่ยวกับบวชเนนฤดูร้อนแล้วก็บดีบังเอิญได้อาจารย์เจ้าวาดเป็นพระธรรมทูตสายในประเทศนั่นแหละก็ได้หิ้วย่ามตามก้นรู้จักพระผู้ใหญ่ต่างๆรู้จักวิธีการทำงานเห็นอาจารย์ผมเดินไปแล้วมีคนกราบไหว้เยอะๆอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเอ๊ะเรานี่คงจะมีวาสนาหรือเปล่าเนาะโยมนี่พาโยมเยอะๆผมฝันเล็กๆอยู่อาจารย์สิทธาผมก็ฝันเหมือนกันเลยแต่ไม่นึกไม่ฝันว่ามีโอกาสได้ทำงาน5ธันวามหาราชไม่นึกฝันว่าทำโครงการในไอธรรมยาตาเนี่ยมีคนเดินตามก้นเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันก็คือว่าคือเราใช้สื่อเหมือนกันน่ะอันนั้นก็คือสื่อความหมายสื่อใช้เสียงใช้หอกระจายใช้ต่างๆเคยทำงานพอดีแล้วก็ชอบฟังวิทยุชอบฟังการเมืองเนี่ยผมเนี่ยอาจารย์สอนเพชรผมจะรู้เรื่องการเมืองทุกคนผมพูดได้เรียนเสียงได้หลายๆคนเนี่ยไต่ลงสุวรรณคีรีอะไรต่างๆผมชอบเป็นเด็กแล้วแหละเพราะพ่อผมก็ชอบติดตามข่าวแล้วก็ข่าวก็คือมันมีข่าวพระด้วยเวลาวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ไม่มีก็เลยฟังแล้วเป็นเด็กวัดมาตั้ง 3-4 ปีก็เห็นการทำงานตั้งแต่ภิกษุใจสิงห์นะรุ่นแรกๆเลยภิกษุใจสิงห์นี่รุ่นหลวงพ่อหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ปัญญาแล้วก็หลวงพ่อภาวนาปัญญาพรเมืองพะเนาอุปชาของอาจารย์สมภพเนี่ยแล้วก็น้องชายที่ตายไปอาจารย์มหาสมดีมานั่นคือได้รู้จักเมื่อก็เล่าให้ฟังไปทำงานเพิ่นไปเผยแผ่ที่จังหวัดตราดแล้วก็ธรรมทายาทอาจารย์นิรุตเคยไปอบรมเนาะนั่นคือการได้เห็นได้วัดมหาโลกวัดต่างๆแล้วก็ทีมงานวัดอะไรที่อาจารย์พระครูศรีอบรมที่บางละมุงเนี่ยพระหน่วยจิตตะภาวันผมไม่ได้อบรมหรอกผมนักธรรมไม่ได้คือเรียนไม่เก่งนักธรรมไม่ได้แต่มันสาได้อยู่แต่ผมไม่อยากได้ผมอยากได้ย่ามเขาถ้าใครได้ย่ามจิตตะแล้วถือมันเท่อะมันเท่อะเป็นพระเป็นไอดอลนะเขาพูดในงานโฆษกงานวัดงานอะไรฉลองบวชแถวสระบุรีพระผมมีเพื่อนอยู่สระบุรีเยอะพระเป็นนักพูดพระโคราชอ่ะพูดปั๊บ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 หูยอบรมมาจากไหนเนาะกิตตภาวันกิตตภาวันนะผมก็เลยเออวันไหนก็จะชีวิตหนึ่งได้ไปอบรมหน่วยกิตตภาวันนะเป็นนักเทศนักพูดในคนฟังเยอะนะสมัยก่อนไม่มีวิทยุก็เลยได้ย่ามเข้ามาอันหนึ่งอาจารย์นี่ได้ย่ามสีออกฟ้าเทาๆเนี่ยโอ้ยผมถืออยู่ประมาณ5ปีเลยใครขอก็ไม่ให้โอ้หน่วยคือเขาให้เขาสึกไปแล้วเราก็เลยได้ย่ามก็มีอุดมการณ์นะโยมใครถามก็โอ้พระหน่วยพระกิตตะตัวเนี่ยว่าแมน ไม่ใช่หรอกเขาให้ย่ามมาเออแล้วก็ผมผ้าสีก็คือเอาได้สีแบบค้ำๆหน่อยเสร็จแล้วก็เลยว่าพอได้เผยแผ่ได้ทำงานโรงงานปริวัติกรรมต่างๆผมมาอยู่ภาคมาเหยียบภาคอีสานปี35อยู่น้ำพองขอนแก่นหลวงพ่อบุญกองเนี่ยมาลุยงานปริวัติกรรมมาเป็นพระธุดงค์มาต่างๆผมก็เลยจับไมค์เหมือนกับผู้นำมวลชนนั่นแหละพี่น้องครับไม่ใช่นะเจริญพรญาติโยม
พระธุดงค์จะมาแล้วอะไรต่างๆคือจับไมค์โฆษณาอ้อมบ้านก็เลยว่าเออมันได้คือความชอบมันมีอยู่แล้วล่ะเสร็จแล้วได้มาอยู่จังหวัดเลยจังหวัดเลยก็คือปี40เนาะพอเขาทำมามันมีขึ้นไหนตอนแรกๆหมดแต่ที่รู้ว่าขึ้นที่อำเภอภูหลวงก็ขึ้นทรายขาวชุมชนเนี่ยแล้วก็วัดศรีวิชัยแต่ก็ทำเป็นขึ้นเพลงแต่วัดศรีวิชัยก็มีเพลงแต่ผมทำเป็นขึ้นคือว่าการเริ่มสร้างไหมไม่มีตังค์หรอกผมก็อยากทำเฉยๆผมเปิดหอกระจายข่าวอยู่แล้วแหละเป็นพ่อไอ้ผู้ที่ชอบเปิดหอกระจายข่าวเปิดจนเขาขู่ตัดสายไฟขู่ทำร้ายเนี่ยขู่ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในวังสะพุงเนี่ยผมก็ไม่สนใจผมก็เปิดธรรมะจากการเปิดหมอลำเปิดอะไรต่างๆผมได้เปิดธรรมะอาจารย์สมภพเปิดหลวงพ่อบรรยานันทะนั่นเนี่ยเปิดวันโกนกับวันพระ1ชั่วโมงแล้วก็พูดนะวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันธรรมัสสวนะเป็นวันพระขอเชิญญาติโยมมาทำบุญแค่นี้พูดไปเรื่อยฝึกพระฝึกเนนพูดเสร็จแล้วก็เลยเขาตั้งชุมชนโรงเรียนวิทยุชุมชนขึ้นวัดศรีวิชัยผมก็เลยเอ๊พระตั้งได้ตัวเนี้ยเขาเลยมีพ.ร.บ.มีอะไรต่างพระกับคืนนี้เป็นขึ้นสุญญากาศว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้ผมก็เลยอยากทำไปจัดขึ้นของ90ของทหารไปจัดขึ้นชุมชนผมนั่งรถไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปนั่งรอเขาประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเขาเปิดประตูได้พูด15นาทีบางวันเขาก็ไม่เปิดก็เลยนั่งรถกลับมาบินนบาทก็ไม่ได้บินแล้วก็ไปจัดขึ้นชุมชนวันดีคืนดีมันก็เปิดประตูให้วันดีคืนดีก็ไม่เปิดประตูให้ประมาณ3เดือน4เดือนก็เลยเอ๊ะเขาตั้งได้เราก็ต้องตั้งได้ก็เลยไปปรึกรวมความกล้าเลยปรึกษาญาติโยมอาโยมอาตมาจะเปิดสถานีวิทยุโยมใครเห็นด้วยมั่งยกมือไม่มีใครเห็นด้วยสักคนเลยไม่มีใครเห็นด้วยเพราะเป็นพระเป็นเจ้าจะตั้งทำไมเขาคิดว่าเราจะไปเปิดเพลงเปิดฮัลโหลรับโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นน่ะไอ้รับโทรศัพท์ขอเพลงอะไรพูดออดอ้อนกันน่ะเขาคิดไปไกลเขาบอกโอ้ยไม่ได้หรอกอย่าเปิดธรรมะเปิดให้ครูบาเปิดครูบาอาจารย์น่ะเปิด MP3 ใหม่ๆโยมก็เลยไม่เห็นด้วยก็เลยไม่มีตังค์ผมก็เลยเริ่มสร้างผมว่าอ่ะผมก็เลยไปลากเสามาเนี่ยอันดับแรกผมไปลากเสามาจากจังหวัดตราดเนี่ย750กิโลผมเอารถปิกอัพไปลากเสา45เมตร30เมตรเสาต้นแรกผมลากมาจากจังหวัดตราดแต่ก็ผมลากมาแบบทุรักทุเลนะแต่ผมก็ไม่รู้เป็นเวรกรรมผมก็ลากเสา60เมตรไปตั้งที่วัดเนินตากแดดอีกอะให้อาจารย์ยอดอาจารย์ยอดกับเซอร์ไวสุกไปตอนนี้ก็ลิงอยู่ว่าตากแดดนั่นลิงอยู่เนี่ยผมลากไปรถหกล้อใส่ไปแต่ผมลากมาตั้งที่วัดศรีดวงเนี่ยรถเก่าๆล้อหน้าแบบยกขึ้นเนินแป๊บมันหนักแป๊บโบราณนะเสร็จแล้วก็เลยเอามาขัดสีสวีวันใหม่มาออกเพิ่มเติมหน่อยมาตั้งกันกับพระกับเนนไม่มีตังหรอกตั้งเสาก่อนเสร็จแล้วก็จะซื้อเครื่องซื้อเขานู่นนี่ต่างๆรวมแล้วประมาณสักแสนหนึ่งเบ็ดเสร็จไม่มีตังค์ทำไงผมก็เลยกู้กลุ่มสัจจะผมมีกลุ่มสัจจะเด้พระคุณเจ้าผมเป็นหนี้เลยล่ะโยมงวดนี้โยมอย่ากู้นะอาตมาขอกู้ก่อนในฐานะอาตมาเป็นประธานสวมสิทธิ์เลยล่ะโยมก็อ่ะนั่งแบบกัดฟันให้อ่ะเอาก็เอาก็เลยได้ซื้อเครื่องซื้อเขาตั้งแต่เริ่มแล้วเอาย่อๆนะปีคือถามว่าอยากตั้งมันคือมันชอบมาตั้งแต่เด็กแหละเสร็จแล้วตั้งตั้งแต่ปีปลายปี47ก็คือเดือนธันวาคมตั้งเสาซื้อเครื่องอะไรต่างทดลองออกอากาศเป็นวิทยุชุมชน
ลำแรกคนรักดีรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาเขาว่าคุณมุคิดไปงั้นน่ะชมรมคนรักดีแล้วก็ใช้แบบหลากหลายทั้งสาธารณสุขทั้งหมอทั้งเด็กเยาวชนทั้งสตรีต่างๆตามแผนที่เขาว่านะตามพ.ร.บ.กฎหมายน่ะปี40น่ะพอจัดโอ้นักจัดการผมเพียบเลยเปิดตัวนี่มีโออย่างดีเลย30จัดไปจนมาเหลืออยู่พระองค์เดียวไม่มีใครมานั่นเลยเว้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ตังเด็กเขาก็อุดมการไม่เหมือนเราเราก็อยากให้เขาได้เรียนรู้เราต้องหนึ่งคือกายภาพก็ต้องได้แล้วก็หนึ่งเราต้องมีไอ้เรียกว่ามีมวลชนหรือมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆคือถ้าเราทำงานโดยมุ่งเป้าก็เลยได้ทำมาทำเสร็จแล้วก็เอาอากาศสมัยก่อนเครื่องมันไม่แรงนะ70-80วัตต์ครูบาอาจารย์ค่าไฟก็เดือนละ 2,000 3,000พอทำแล้วมันไม่ความอยากความพอทำแล้วเนี่ยเหมือนกับมันต้องทดลองเรื่อยๆมันไม่มีที่สุดหรอกทำแล้วก็เปลี่ยนอาจากนั่นก็มาเปลี่ยนเป็นนี่เปลี่ยนเสาในผมเสาในต้นที่4ได้ตอนเนี้ยเครื่องตอนนี้เครื่องตัวที่ใช้อยู่เครื่องที่ตัวที่7เป็นคนที่สมาธิสั้นชอบลองผิดลองถูกก็เลยตัวนี้ตัวน่าจะอยู่แล้วล่ะเซลล์เนี่ย เสร็จแล้วก็เลยปัจจุบันก็เลยทำมาเรื่อยๆก็ฟ้าผ่ามีฟ้าผ่าหนักดอกนึงตอนนั้นไปคารวะจะสมภพฟ้าผ่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่ๆเนี่ยปีอย่างเดียวหมดไป 300,000 หมดทุกอย่างทั้งพักไฟทั้งสเตเลไวเตอร์ทั้งมิกทั้งคอมอะไรต่างฮอตแอร์ผมก็เลยปิดสถานีไปพักหนึ่งประมาณถ้าเกือบครึ่งเดือนมั้ง12-13วันแล้วก็พอดีมีเครื่องเก่าเอาเครื่องเก่าอาศัยเครื่องเก่ามาเปิดอีกแล้วเลยมีออฟแอปออฟแอปมาจัดการได้ก็เลยว่าโอ้โยมเอ้ยไม่มีเงินซ่อมเนี่ยโยมผมก็เลยว่า11วันผมระดมเงินได้300,000เกือบ400,000ตอนถือว่าตอนนั้นนะผมว่าครั้งเดียวในชีวิตอะแต่ครั้งต่อไปคงไม่ได้แล้วแหละอย่าไปซ้ำ370,000ผมไปพอดีซื้อเครื่องนะได้ซื้อเครื่องใหม่อีกตัวรุ่นเดียวกันเนี่ยได้2ตัวได้2ตัวทีนี้ผมเลยก็ตัวนั้นเสียตัวนี้เข้าตัวนี้เสียเนี่ยเข้าก็เลยได้โยมก็ใจดีโยมก็พอเห็นฟ้าผ่าเห็นเนาะเขียวปีไปเลยโยมนี่ถึงขนาดร้องไห้นะโยมสถานีเราพังแล้วไม่มีคือคนมันผูกพันก็เลยได้ระดมกันนั่นคือการทำงานอุดมการณ์ของผมก็คือการเผยแผ่อยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่หวังผลกำไรเพราะว่าผมทำตอนนี้ผมก็มีอยู่ขึ้นหนึ่งขึ้นเพลงขึ้นอะไรต่างเขาก็มีอยู่แล้วผมไม่ต้องไปเปิดเพลงละเพราะว่าผมมีคลื่นเพลงอยู่แล้ว 105.0 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในเครืออยู่แล้วล่ะผมดูแลแต่ให้เขาลูกน้องทำกันไปแต่ผมก็คือแยกออกไปเลย 101.75 เมกะเฮิรตซ์คลื่นนี้ไม่มีเพลงมีแต่เพลงธรรมะกับธรรมะเท่านั้นจะไม่เปิดเพลงลูกทุ่งอะไรต่างๆยกเว้นวันเด็กนะครับวันเด็กผมก็เลยให้เด็กได้จัดงานวันเด็กให้เด็กมันคือขึ้น 101.75 เนี่ยก็ว่าขึ้นพุทธศาสนาผมใช้ชื่อแต่ไม่คือว่าศาสนาแบบเต็มตัวนะพิยุพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมีและวัฒนธรรมยังทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเก่าๆที่ดีแล้วก็ทรงไว้ก็เจอว่าขึ้น 101.75 เนี่ยจะหลากหลายครบรอบ10ปีนะครับ 10ปี 175 10ปีแล้วโยม10ปีในความทุกข์ยากลำบากไม่ตอนก่อนทุกข์อยู่นี้ไม่ทุกข์หรอก
ตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้อุกอ่างนังขังขยะหรอกมีก็เปิดไม่มีก็เปิดวงแล้วยอมพอมีขึ้นเยอะแล้วอ่ะสมัยก่อนผมคิดได้ครูบาอาจารย์พอมีขึ้นเดียวพอมีขึ้นเดียวเนี่ยยอมจะคิดง้ออยู่โอ้ถ้าเกิดมันพังแล้วใครจะไม่ได้ฟังอย่างนี้พอเราไปเปิดเขาก็เปิดขึ้นอื่นอยู่แล้วไปเปิดวัดป่ายะธรรมวัดเอราวัณวัดธรรมผาใหญ่เขาไม่ง้อหรอกล่ะลองหายไปสักห้าสักเจ็ดวันเนี่ยผมว่านับบัดนี้มันเหมือนกระบวนการการเนี่ยแข่งขันกันสูงอยู่มันการประเมินน่ะนะเหมือนกับโรงเรียนเอาถามว่าโรงเรียนเขาประเมินเนี่ยนะเมื่อกี้ผมไปกรรมการนะไอ้โรงเรียนอะไรส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโอ้โหเขาแข่งกันโรงเรียนเนี่ยแข่งกันโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยววัดยังไม่เคยเดินประเมินเนี่ยวัดผมอยากให้วัดโดนประเมินบ้างพระจะได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็คือเลยคืนนี้ดับไปก็คือแต่เราก็ถือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างอาจารย์วัดป่าเอราวัณบ่าครับเน้นธรรมะหล่อนๆภาษาอีสานธรรมะล้วนๆภาษาไทยด้วยโยมก็คือลักษณะหลากหลายคือ175นี่คือจะหลากหลายเพราะว่าเราทำมาก่อนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามหมอลำอันดำเรื่องต่อลำอะไรลำล่องอะไรต่างๆผมว่ามันดีนะแต่ผมเป็นคนไทยผมไม่รู้เรื่องหรอกผมฟังลำล่องไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไปผมมาผมเขียนผมแต่งกลอนล่องได้บางทีอ่ะเวลาคนเขาลำล่องให้ผมคอมเมนต์เลยนะเป็นคอมเมนต์เตนเตอร์เลยว่าอย่างนี้โยมมันไม่สัมผัสฟังจนรู้เรื่องโยมมันก็ดีอยู่นะคือมันสอนศีลสอนธรรมแล้วก็มาช่วงเวลาเราทำงานเนื้ออื่นใดคือถ้าเกิดขึ้นที่เราทำงานอย่างขึ้นผมก็ขึ้นไออาจารย์นิรุตเนี่ยคือทำงานคล้ายๆกันคือภาคสังคมนะไปเทศไปทำงานเทศซอดแจ้งอะไรต่างๆเขาไปอยู่แล้วงานสังคมงานต่างๆถ้าเขาให้เชิญให้ไปถ่ายทอดอย่างงานอบงานอำเภองานต่างๆผมก็ไปเพราะว่าเราเป็นขึ้นวัฒนธรรมขึ้นสาธารณะประโยชน์นั่นคือการที่เราทำแล้วก็เราก็สามารถที่จะผลตอบรับของญาติโยมก็ถือว่าดีอยู่แต่ก็ไม่ 100% หรอกนะเพราะว่าคนจังหวัดเลย 700,000 คนคนฟังธรรมะไม่เยอะไปไหนมีแต่กลุ่มเก่าๆนะกลุ่มเก่าๆเห็นหน้ากันแต่เราต้องเจาะกลุ่มใหม่แล้วก็ผมงามทำงานเพื่อจะผมไปไหนนะคือเหมือนกับตัวแทนของทุกขึ้นเนี่ยผมถามว่าโยมฟังขึ้นไหนได้บ้างอย่างไปทารี่วันนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้วันนี้ไม่ค่อยได้ต่างๆผมก็เช็คไปให้เรียบร้อยผมก็เลยประเมินว่าขึ้นของพระเราเนี่ยอย่างที่อำเภอเชียงคานไปไม่ถึงเนี่ยทำไงถึงจะไปถึงกันได้ทั่วเราก็ต้องต่อไปนี้เราต้องช่วยกันเรื่องผ่านมาแล้วเรื่องไอ้ล้มลุกคุกคานก็ผ่านมาแล้วแต่ณปัจจุบันขึ้นเราก็ผ่านน่ะได้ใบอนุญาตแล้วก็เครื่องก็คงจะผ่านแล้วคงเหลืออีกอันนึงคือเราเอาเครื่องไปตรวจสภาพก็คงจะผ่านแต่ก็เป็นอนาคตอยู่ผมมีเวลาผมจะเข้าไปทำก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ 100% นั่นคือการที่เราเนื้ออื่นใดคือ 5-6 ขึ้นน่ะจังหวัดเลยผมอยากให้ร่วมด้วยช่วยกันเวลามีการมีงานอย่างเงี้ยคือว่าหนุนสื่อธรรมะอย่างคือว่าเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนผมใช้เป็นรูปธรรมผมทุกวันนี้ผมนำธรรมเอารูปธรรมอย่างโครงการในพาลูกจุงหลังเข้าวัดทุกวันอาทิตย์เนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งจบมาก็คือ100 กว่าคนแล้วก็ส่งเด็กกลับบ้านกลับช่องเสร็จแล้วก็พาญาติโยมมาส่วนหนึ่งก็มาเนี่ยก็คือแล้วแบบมันเพิ่มขึ้นถ้าช่วงในพรรษาหรือช่วงบางโอกาสเนี่ย
บางทีถึง300 400คนนะครับครูบาอาจารย์ผมนั่งจัดรายการกับนั่งผมนั่งในท่ามกลางเด็กที่มาไหว้พระสวดมนต์ผมมีความสุขผมเห็นอนาคตของพุทธศาสนาผมเห็นอนาคตเห็นเด็กเขาสมาทานศีลจับไมค์ที่แรกก็ให้คนแม่จับไมค์ก่อนทีนี้ผมก็ให้เด็กจับไมค์ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาสมาทานศีล5ว่าปากเปล่าไปเลยบางทีเด็กบางคนลูกศิษย์ผมไปประกวดนางนพมาศเขาถามความสามารถพิเศษมีอะไรบ้างมันบอกว่าสวดมนต์แปลได้มันได้ที่1ว่ะในเทศบาลได้ที่1ไอ้ในอบต.ได้ที่1สวดมนต์ทำวัดแปลได้ไหนเค้าไหนเค้าก็ต้องให้ว่าไหนนะว่าให้ฟังไอ้เซ็กเค้าต้องว่าให้ฟังแล้วแปลได้คือเราค่อยๆทำไปเสร็จแล้วเราคือว่าในอนาคตแล้วก็เด็กมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้ฟังธรรมะเพิ่มขึ้นอย่างอาจารย์บุเรียนนะครับผมใน3ขวบก็ฟังนะคือเด็กเวลาเด็กเขาโทรศัพท์เข้ามานะไอ้คำมาสถานีบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปมันทำให้ซึมซับแล้วว่าเด็กแล้วเด็กกับผู้ใหญ่มันไปด้วยกันได้เราจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างสังคมครูก็สอนจังเลยว่าลูกกับแม่กับยายเนี่ยต่างกันใช้โทรศัพท์มือถือใช้ไลน์ใช้อะไรต่างเนี่ยไม่เด็กเล่นเป็นผู้ใหญ่เล่นไม่เป็นแต่เราก็ต้องหวนกลับมาว่าในอดีตวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นสถานที่ทำวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างผมก็เลยทำให้วัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องลงทุนสูงเนี่ยวันอาทิตย์เราก็ต้องสละงานทุกอย่างเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กไม่รับงานแล้วก็ถ้าเราทำหยุดทำมันก็ไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นคือสถานีทุกสถานีที่ฟังอยู่ก็คือไม่ต้องมีโฆษณาไม่ต้องมีอะไรต่างๆก็คือว่ามีธรรมะล้วนๆเนี่ยอยู่ได้มาอยู่ได้โยมก็ดูแลกันไปให้ค่าน้ำค่าไฟดูแลบำรุงเหนืออื่นใดคือเราต้องสร้างไอ้กองทุนอะไรต่างๆนะผมว่ามันเป็นอนาคตที่ยั่งยืนมากกว่าตอนนี้คือมันก็ประมาณ 5-60% ที่เราได้มีคติมีอุดมการณ์เหมือนกันในการเผยแผ่ธรรมะในการเทศสอดแจ้งงานแจกข้าวอย่างจันทิรุตไปทำนะผมก็ฟังจันทิรุตเพื่อนก็บอกว่าไปไหนก็เจออยู่หลายงานผมโดนคืนนะมานิมนต์แล้วก็คืนงานลูกหลานไม่เอาไม่เป็นไรโยมไม่เป็นไรหรอกอาตมาก็ดีเป็นหลวงพ่อดีไม่ได้ไปบางทีก็ต้องถามอย่างผมไม่รับคือทางวัดนั้นนะจะมีทีเทศสอดแจ้งทีมงานธรรมะกาลิโกนอกนั้นจะมีอาจจะไปหลวงพ่อหลวงมาอาจารย์มหาสุยาอาจจะออกงานบ่อยแต่อาตมาถ้าไม่ออกคือเขาอาตมาเลือกนะไม่ใช่อาตมาไม่มีตกงานนะเรื่องงานคือเขานิมนต์เทศตอนเช้าอ่ะเทศตอนเช้า3 โมง5 โมงถึงเที่ยงอาตมาก็ถามโยมกันแล้วย่าโยมตอนบ่ายทำอะไรตอนเย็นทำอะไรอ๋อตอนเย็นลูกๆก็จะเอาคาราโอเกะมาเล่นอาตมาก็ไม่รับเลยคือถ้าเกิดมันปอดเหล้าเข้าบนคือมันต้องปอดตั้งแต่หัวงานจนท้ายงานไม่จะไม่รับเลยคือนั่นคือตั้งแต่ไหนแต่ไรคือไม่รับก็เลยไม่ค่อยได้ปีถึงสามปีใน3งาน4งานก็ถือว่าได้ทำงานอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์เดชาตอนนี้มีว่างไหมลิงก์สัญญาณหน่อยมีอะไรอาจารย์ยุทธก็ลิงก์กันไปช่วยกันนี่ก็ลิงก์มาตั้งแต่ทุ่มครึ่งก็ถือว่าเป็นการวิทยุรวมกันเฉพาะกิจแล้วก็ลิงก์ไปทางจังหวัดตราดลิงก์ไปทางนากลางเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตอนนี้ก็เลยว่าอยากจะทำให้มันดีกว่านี้ก็คือการเพราะว่าเราไปศึกษาหลายๆอย่างศาสนาอื่นเขาก็ไปไกลแล้วแหละ
ทั้งสถานีวิทยุนี่ก็เป็นร้อยๆคลื่นที่ก็เป็นอันเอกเทศนะเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วโทรทัศน์อีกประมาณ80สถานีดาวเทียมแล้วก็ยังได้จะมาออก3579อีกเขาเป็นระบบเดียวกันแต่เราเนี่ยทางพระเราที่ทำงานนะคืออย่างมันก็คือต่างคนต่างชอบเนี่ยชอบทางแต่ผมอยากเสนอว่าอยากให้มีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเป็นเฉพาะกิจหรือว่ามาพูดคุยกันเสวนาในกลุ่มของสถานีในจังหวัดหรือว่าในเครือข่ายภาค8ก็อยากให้เสนออยากให้มันเกิดขึ้นเวลาหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ตามยุคตามสมัยดังนั้นเราไม่ทันเขาบางทีเราเห็นว่าคนเยอะเห็นว่าเรามีมวลชนที่เรามันเป็นแค่น้ำขึ้นน้ำลงนะครับศรัทธาคนยังไม่ยังงอนแงนคนแข็งอยู่ศรัทธายังไม่ประกอบด้วยปัญญาเท่าไหร่ยังมีกระแสยังมีต่างๆมันคือแม้แต่ในฐานะเป็นรุ่นพี่เนี่ยทำงานมานานเนี่ย10ปีเนี่ยบางทีก็มีเข้าหูอยู่คืนนั้นดีคืนนั้นไม่ดีวันนั้นดีวันนั้นไม่ดีคือไม่อยากให้โยมพูดอย่างนั้นละมันก็ดีแหละมันก็ดีหมดนะโยม ดีไม่ดีก็อยู่ในใจคือพระเนี่ยเขาคุยแหละแต่ลูกหางพระเนี่ยลูกน้องพระเนี่ยไปคนละทิศละทางเข้าหูเยอะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเราทำขึ้นมาทำสถานีมาด้วยความรักด้วยความเพื่อจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยแท้ก็เลยว่าก็ต้องสอนโยมนะเราก็เกิดใหม่อย่างที่หลังเราก็ต้องฟังไปก่อนดูไปก่อนเนื้ออื่นใดคือมันเป็นธรรมชาติตามกระแสตามโลกความสังคมมันต้องเอาใช้หลักธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องคือขึ้นไหนวัดไหนก็ทำดีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนไปอันไหนไม่ดีแล้วก็ค่อยๆถอยมาไม่ต้องไปว่ากันมันเป็นให้มันเป็นเอกภาพแล้วเราก็คืองานส่วนรวมแล้วก็ช่วยเหลือกันกูนกันมันก็ทำสามารถทำให้ขึ้นมันไปกระจายได้อันนี้ก็ต้องฝากไว้หรือว่าให้โยมได้ช่วยกันส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมนะโยมอันนี้คือเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นนามแล้วจะให้เป็นรูปธรรมต่อไปก็ให้ครูบาอาจารย์ได้ถามเอาเนาะเสริมอาจารย์พระครูฟังนามาที่หลังผมจบแค่นี้ก่อนนะให้พระครูฟังนาได้เดี๋ยวครับสาธุสมกับมีประสบการณ์จริงๆโยมท่านเล่าต่ออีกเป็นเดือนไม่จบอะทำอะไรมาบ้างจะทำอะไรอีกโอ้ยยิ่งทำมีประสบการณ์มากเท่าไหร่หัวสมองมันยิ่งหลั่งไหลพรั่งพรูไม่รู้กี่เมกะโปรเจกต์นะอาจารย์นะแต่ยังมีโครงการหนึ่งยังไม่ได้ยินพูดถึงจุงน้องครับถ้าอาจารย์เป็นสถานีใหญ่น้องน้อยๆเกิดใหม่ยังไม่แข็งแรงช่วยจุงหน่อยได้ไหมอาจารย์นี่ก็จุงน้องเนี่ยแต่จุงมาเนี่ยไม่มาเนี่ยอาจารย์ด็อกเตอร์ครับอยู่ไหนแล้วยังอยู่วัดอยู่เลยผมด่าให้นะถึงมาเนี่ยพูดต่อหน้าโยมเนี่ยไปในจุงน้องน่ะน้องหรือพี่ไปเลยนะแต่ถือว่าในนามถามว่าคือดูแลให้ก็เลยต้องเป็นน้องจุงน้องมาครับได้มาร่วมเสวนาด้วยครับสาธุครับอะไรญาติโยม8ท่านผ่านไปแล้วอันนี้น้องใหม่ของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ก็คือท่านอาจารย์พระครูปริยัติพัทธราพรมาจากคลื่นธรรมะเพื่อประชาชนความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยได้ยินว่าเป็นน้องของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์วันนี้จูงมาทำไมต้องดุด้วยก็ไม่รู้ท่านอาจารย์อาจารย์ว่าไงนิมนต์ขอกราบ
คารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งและเจริญสุขในธรรมกับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้แล้วก็ฟังอยู่ทางบ้านหลายคลื่นด้วยกันยกเว้นแต่คลื่นอาตมา วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมในวงเสวนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มาทักทายกับญาติโยมความเป็นจริงแล้วอาตมายังไม่พร้อมทุกอย่างโยมความพร้อมเนี่ยมันไม่มีทุกอย่างเลยเนี่ยพูดง่ายๆขนาดวันตั้งสถานีวันตั้งเสานี่อาตมายังอยู่นู่นยังจังหวัดอุบลราชธานีเห็นแต่พระเดชพระคุณอาจารย์พระครูดมบอกว่าเอาเสาไปตั้งให้เด้อฉันว่าอาตมาก็เลยบอกว่าตั้งโลดว่าแต่ได้อย่าให้จ่ายเงินนะเนาะก็เนาะเอาเสาไปตั้งให้เอาเครื่องไปลงให้แต่อาตมายังอยู่ที่จังหวัดอุบลอาตมาไม่ได้อยู่ก็เลยความพร้อมทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันยังไม่พร้อมก็เลยไม่คิดที่จะทำแต่ใจนั้นรักอยู่รักในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่รักมีใจมุ่งมั่นที่จะร่วมเผยแผ่กับครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ปี2531เริ่มเดินตามก้นดาวเดินตามหลังเดินตามหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีธรรมเมธีเจ้าคุณพระราชวีรมุนีเจ้าคุณพระราชวีราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดรูปปัจจุบันนี่ออกเผยแผ่ธรรมะตั้งแต่ยังไม่มีเครื่องขยายเสียงโยมไปตามที่ต่างๆมีรถคันเดียวไปด้วยกันรถก็เกือบลงที่อำเภอนาแห้วอำเภอนาแห้วนี่รถวิ่งลงมาแล้วก็ลงปรากฏว่ามันหันกลับไปที่เดิมพูดง่ายๆถ้าว่าปัดท้ายก็ว่าปัดเนาะมันหันกลับไปที่เดิมตั้งแต่สมัยปี2531ตอนนั้นยังไม่มีอะไรหรอกแต่ทีนี้เริ่มมีสถานีวิทยุขึ้นมาอาตมาก็ได้ปรารภกับไม่ใช่ปรารภพูดกับพระเถระผู้ใหญ่นี่ไม่รู้จะใช้คำว่าอย่างไรเนาะก็เลยมีแต่หลวงพ่อท่านปรารภว่าอยากจะตั้งสถานีวิทยุตอนนั้นคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวชิรธรรมาภรณ์เจ้าคณะอำเภอเมืองเลยอยากจะตั้งสถานีวิทยุอยู่ที่วัดชนทารารามแต่อยู่บนภูเขาแต่บนภูเขาทีนี้หาวิธีการที่จะตั้งท่านก็บอกอาตมาว่าให้ไปหาอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์วัดศรีดมวงอาตมายังไม่เคยเห็นวัดศรีดมวงตอนนั้นนะโยมยังไม่รู้จักบังเอิญว่าอาจารย์เลี้ยงก๋วยเตี๋ยววันนั้นใช่ไหมอาจารย์เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอาตมาเอารถไปโยมหาทางเข้าวัดศรีอุดมวงไม่เจอได้ทะเลาะกันกับอาจารย์มหาสุริยาเพราะว่าอาตมาเลี้ยวลงไปทางบ้านอะไรบ้านโนนท่านบอกว่าเลี้ยวมาทางบางจากอาตมาก็เลี้ยวไปแล้ววันสุดท้ายมันหลงทางกันเกือบไม่ได้ฉันก๋วยเตี๋ยววันนั้นเพื่อที่จะได้ไปดูธรรมะนี่แหละโยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ไปดูธรรมะดูแผ่นซีดีธรรมะของอาจารย์สมภพบ้างของอาจารย์มหาสมบ้างว่าอยากจะเอามาเปิดแม้จะไม่มีสถานีวิทยุก็เปิดออกจากหอกระจายข่าวของวัดก็ได้นะพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนั้นก็เลยไปเอามาประมาณ 40-50 แผ่นนี่แหละนะไปบูชามาจากเป็นการอุดหนุนบำรุงสถานีวิทยุของพระเดชพระคุณอาจารย์ไปด้วยตอนนั้นน่ะเพิ่งรู้จักใหม่ๆอาตมารู้จักพระเดชพระคุณอาจารย์พระครูโดมนี้หลังโยมนะโยมที่บ้านฟักนาเขารู้ก่อนแต่อาตมารู้ทีหลังรู้แล้วก็เลยได้เข้าไปร่วม